หากใครที่ยังไม่เคยดูแอคที่5นะครับภาคเมืองประตูน้านี่ก็ช่วยกดกลับไปดูก่อนได้ครับเพราะว่าเนื้อหาทั้งสองภาคนี้ไะต่อกันเลยนะถ้าเพื่อเป็นการเียเวลาละก็เราไปเริ่มลชวรับฟังกันเลยดีกว่าโดยเหตุการณ์ในแอ t ที่5ครับก็คือว่าทางบิชอปแห่งความตะกานั้นได้ขโมยความทรงจำของจูเลียสไปและ,และยุโรวมถึงอนาตาเซียรครับที่อยู่ในสภาวะหลับลึกโดยร่างกายของอนาตาเซียตอนนี้นะครับก็คือว่าได้ถูกควบคุมโดยภาพบนคอเอริสนานั่นเองครับผมพวกเขาครับจะเป็นที่ต้องมุ่งหน้าไปยังหอคอยนักปราชญ์ที่ตัาากมห ปราดที่มีชื่อว่าซาล่านั่นเองครับผมที่เธอนั้นอาจจะรู้วิธีการในการช่วยเหลือเหล่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิชชับมหาบาปบาปใวคอตะกะได้ซึ่งตอนนี้ครับสถานการณ์ของพระพวกของซูบารุนะครับออโตกาฟิลได้รับบาดเจ็บสาหัสคันทั้งคู่ซึ่งตอนนี้พวกเขาครับก็กำลังพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่เมืองประตูน้ําและในขณะเดียวกันทางไรฮาร์และก็เฟลนะครับจำเป็นที่ต้องนาซิลิอุสนะครับมิชอบมหาบาปบายความโกรธนั้นกลับไปรับโทษที่เมืองหลวงเพราะฉะนั้นแล้วก็ภารกิจในการไปยัง หอคอยนักปราดในะครั้งนี้ครับจึงประกอบด้วยซูบารุเอมิเลียเบรติสจูเลียตและก็อนาตาเซียนั่นเองครับผมโดยก่อนที่พวกเขาจะมุ่งหน้าไปยังหอคอยนะครับพวกเขาจะเป็นที่ต้องกลับไปยังคฤหานะครับของลอสวอล์เสียก่อนซึ่งลอสวอล์นะครับก็ใช้คฤหานะครับของญาติของเขานะโดยซูบารุครับจะเป็นที่ต้องรายงานเรื่องราวที่เขานั้นไปพบเจอมาใน เมืองประตูน้ำครับให้แก่ลอสวอร์ซึ่งอันที่จริงซูบารุนะครับได้เขียนจดหมายถึงลอสวอร์ก่อนหน้านี้แล้วทําให้ลอสวอร์นั้นเข้าใจถึงสถานการณ์เป็นอย่างดีและเขานั้นก็ได้ทําการเตรียมพร้อมบางส่วนเอาไว้แล้วสำหรับคนที่จะมุ่งหน้าไปยังหอคอยหลังจากกลับมาที่คลือหานนี่เองครับลอสวอร์นั้นก็ได้บอกกับพวกเขาไปว่าไอทะเลทรายอังกนี่นะมันมีสป่าจํานวนมาก ซึ่งมันจะไม่เป็นการดีแน่ถ้าเกิดว่าซนะูบารุนจะต้องไปประชิญหน้ากับเหล่าสัตว์ประหลาดนี้แต่ว่าการแก้ปัญหาเรื่องสัตว์ประหลาดนี้จะแก้ปัญหาได้ง่ายโดยผู้หญิงครับที่มีชื่อเมลลี่ซึ่งเมลลี่นะครับก็คือคนที่โจมตีคฤหาสน์ซูบารุก่อนหน้านี้นั่นแหละครับเมลลี่นะครับได้บอกไปว่าได้มีสัตว์ประหลาดมากมายในทะเลทรายและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดพวกมันทั้งหมดอย่างไรเสียก็ตามพวกเขานั้นอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องกังวลเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดก็เป็นได้เพราะว่าเมลีั้้ไดดดมมสตวว์ศอยกะาาารรถคคุป ซึ่งเมลี่นะครับหลังจากที่เธอนั้นได้ทำการโจมตีคาลิฮาร์ลอสบอ์นะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่ามันนั้นได้ล้มเหลวนะเธอนะครับก็ได้ถูกจับขังเอาไว้ในห้องเดียวห้องหนึ่งซึ่งคนองเดียวเดยวนะครับที่เธอได้ถูกจับไปนี้ห้องนี้นะครับมันก็เต็มไปด้วยตุ๊กตานั้นเองแล้วเราก็จะได้รู้เขาว่าเมลี่นั้นแท้จริงแล้วเธอนั้นก็ได้โดนตามล่าโดยคนที่จ้างวานเธอเพราะว่าเธอนั้นทําภารกิจล้มเหลว ดังนั้นนะครับการอยู่ในคันรอหาย l o s Wall นี้ก็จะเป็นการช่วยยืนยันความปลอดภัยของตัวเธอเองด้วยซึ่งซูบารุเองก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายครับและเขานั้นก็คิดว่าการนําเมลลี่ไปด้วยนั้นอาจจะเป็นการสร้างประโยชน์แก่ตัวเขาเองก็เป็นได้แม้ว่าเขานั้นยังจะสงสัยต่อความพักดีของเมลลี่ในตอนนี้ก็ตามแต่ในเมื่อพิจารณาแล้วว่าขอคอยนักป่านั้นอาจจะมีหนทางในการชุบชีวิตเลมกลับมาได้ดนั้นนก็การพาเมลลี่ไปด้วยนั้นมันจึงไม่ใช่ปัญหา ซึ่งตอนนี้ครับเลมนั้นได้ถูกพาครับไปนั่งรถเข็นวิวแชร์ครับที่สั่งทําพิเศษโดยช่างฝีมือนั่นเองโดยแรมนะครับก็ได้อาสาว่าเธอนั้นจะเป็นคนเข็นเลมเองโดยหน้าที่ในการดูแลเลมนั้นมอบให้แก่เธอซึ่งลอสโวลนะครับก็ไม่ได้จะไปด้วยนะครับดังนั้นการมอบหน้าที่ในการเติมมานาเวทมนต์ให้แก่แรมทุกวันนั้นจึงส่งจึงถูกส่งมอบให้แก่ทางเอมิเลียและก็เบียทิสซึ่งหลังจากเก็บกระเป๋ากันเสร็จนะครับตอนนี้ทั้ง8คนประกอบด้วยซูบารุเอมิเลียเบียริสเล อนาตาเซียจูเลียตและก็ทางเมลลี่นั้นก็ได้พร้อมมุ่งหน้าไปยังหอคอยนักปราดแล้วและนอกจากทั้งแปดคนแล้วครับยังมีพาณนะักคู่ใจซูบารุอย่างพาตาเช่นั้นไปด้วยเพราะทุกคนนะครับมาถึงทางเข้าของทะเลทรายอังเกียนั้นทุกคนนะครับก็ได้แวะที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแถบชายแดนนั่นเองครับผมซึ่งเมืองเล็กๆแห่งนี้นะครับก็พวกเขาครับก็ได้มองไปยังทิศตะวันออกนะก็ได้เห็นหอคอยสูงตระหง่านที่อยู่เหนือเมฆซึ่งมันนั้นดูเหมือนจะไม่อยู่ไกลมาก ซึ่งวกเขับก็คิดว่านั่นน่าจะเป็นหอคอยนักปราชญ์อย่างแน่นอนและพอมาถึงเมืองนี้เองครับคนอื่นๆนั้นก็พักอยู่ที่โรงแรมและขณะที่ซูมารูและเอมิเลียนั้นก็ไปยังโรงเตียมในท้องถิ่นครับเพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยพอมาถึงโรงเตียมในท้องถิ่นนะครับเจ้าของโรงเตียมนั้นก็ได้บอกไปว่าเป็นเวลานานแล้วที่มีคนนั้นพยายามที่จะไปยังหอคอยนักปราชญ์แต่วกเขานั้นก็ได้ล้มเหลวทุกครั้งซึ่งตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยครานั้นได้ล้มเหลวและสสูญเียขขาาไป้งงหนึ่ และเมื่อเจ้าของโงเตียนะครับได้รู้ว่าทั้งสองคนนั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปตามหานักปราดที่หอคอยนักปราดเขานั้นก็เลยให้คําแนะนําไปว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ได้มีหลายคนที่พยายามที่จะมุ่งหน้าไปที่หอคอยนักปราดแต่ก็ไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาเลยแม้แต่ดาบศักดิ์สิทธิ์เองก็ล้มเหลวในการพิชิตทะเลทรายอัลเกียนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าคุณนั้นไปยังหอคอยนักปราดได้จริงๆแล้วก็ก็ไม่การันตีว่านักปราดที่อยู่ที่นั่นนั้นจะให้ความร่วมมือแต่โดยดีโดยเจ้าของโลงเทียครับกย,ย,ยาเว่ีีดนนไปส แต่ซูบารุก,กับเอมิเลียก็ยืนยันที่จะไปให้ได้ครับเจ้าของโรงเตียมนะครับก็เลยให้คําแนะนําไปว่าหากหลงทางในทะเลทรายแล้วก็ถ้าเกิดเห็นนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าให้ตามนกนั่นไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทําการซื้อมังกรทรายนั่นเองครับผมพร้อมกับเกวียนลากที่จะทาให้พวกเขา่านั้นเคลื่อนไหวได้สะดวกในทะเลทรายซึ่งการมาถึงของทะเลทรายอังเกียนี่ครับอยู่ภายใต้การนําของอนาตตเซียผู้รอบรู้แต่แท้จริงแล้วก็คือภาพประคอเอริด้านะครับโดยพวกเขานะมุ่งหน้าไปเส้นตรงไปยังหอคอยนักปา โดยพวกเขานะครับได้เดินทางมาสักพักหนึ่งแล้วพวกเขาก็ไม่เห็นเงาสัตว์ลายเลยเม้ตัวเดียวซูบูรูนั้นก็ได้แปลกใจแล้วก็ได้ถามกับทุกคนไปว่าทำไมยังไม่เห็นสัตว์ประหลาดเลยเราก็เรานั้นก็เดินทางอยู่ที่เป็นเวลานานแล้วซึ่งเมลลี่เองนะครับก็ได้พูดไปว่าอันที่จริงมันก็ค่อนข้างสมเตุสมผลอยู่นะที่เรานั้นยังไม่เจอสัตว์ประหลาดเลยแต่พูดจะไม่ทันขาดคำเขาก็ปาอกว่าพวกเขานั้นก็ได้เห็นหนอนทะเลทรายขนาดใหญ่ครับยาวกว่า20เมตรจากไกลๆพวกเขารับจึงตัดสินใจที่จะมุ่งหหนนนนน้้าาาไปทงออื่่ครรับลนนีีีกเยย โดยพวกเขานะครับได้ไปหลบอยู่ในสถานที่บางอย่างนะครับที่เรียกว่าหินทรายซึ่งหินทรายนี้ครับมันจะก่อตัวขึ้นในทะเลทรายนั่นเองครับผมโดยทะเลทรายอารเกียนะครับจะมีลมพัดแรงวันละสาครั้งเช้ากลางวันเย็นเลยครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอกนกลางคืนครับอาจจะมีลมพัดแรงหลายชั่วโมงต่อปีซึ่งเอเมิเลียน,นะครับก็ได้ทําการสร้างกําแพงน้ําแข็งนะครับซึ่งเธอนั้นก็ตระหนักได้เลยว่ากาแพงน้าแข็งที่เธอสร้างมานะันสามารถต้านทานลมทะเลทรายได้ จากนั้นครับทางคณะนั้นก็ได้หลบอยู่ในกำแพงน้ําแข็งครับที่เอมเลียนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําการพักผ่อนนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะครับพวกเขานั้นก็ได้เดินทางต่อไปนั่นเองพอตกกลางคืนนะครับพวกเขานั้นก็ได้ตัดสินใจที่จะตั้งแคมป์และพักผ่อนหนึ่งคืนและเดินทางต่อนั่นเองครับผมเพราะพวกเขาได้หยุดพักอีกครั้งหนึ่งนะครับทางทางอนาตาเซียจูเลียและก็สูบารุนั้นก็ได้เข้ามาประชุมกัน ซึ่งถ้าสามคนนะครับก็ได้ประชุมกันกีกับว่าทิศทางน,นี้พวกเขามุ่งหน้าไปที่หอคอยนักปราชญ์นี้นะพวกเขานั้นสามารถมองเห็นหอคอยนักปราชญ์จากระยะไกลแต่ระยะทางนั้นไม่ลดลงเลยซึ่งซูบปรุกนะครับก็ได้เงยหน้ามองหอคอยนักปราชญ์นะครับที่เขานั้นสามารถมองเห็นได้ซึ่งซูบปรุกก็ได้ตระหนักได้เลยว่า อันที่จริงแล้วระยะทางนี่มันก็ไม่ลดลงเลยจริงๆหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้เดินทางไปอีกหนึ่งวันก็ปรากฏว่าระยะทางไปยังหองคอยนักบ่านั้นก็ยังเท่าเดิมซึ่งสิ่งนี้เองครับก็ทําให้จิตใจของซูบารุนั้นเริ่มผดหูขึ้นมาเขานั้นไม่รู้อะไรเลยการที่ระยะทางนี้มันไม่ลดลงนั้นก็ทําให้เขานั้นรู้สึกลาคาญ ต่อมานะครับผู้รอบรู้อย่างอนาตาเซียนะครับซึ่งก็คือภาพปันคอเอลิสนาะก็ได้อธิบายให้แก่ซูบารุฟังว่าแท้จริงแล้วทะเลทรายอังเกียกับทางหอคอยนักปะนะ่านั้นน่ะมันไม่ได้เชื่อมต่อติดกันจริงๆเพราะว่าตอนนี้นะพวกเขากําลังยืนอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายที่บิดเบี้ยวซึ่งทะเลทรายที่บิดเบี้ยวนี่เองก็เป็นกับดักทางธรรมชาติที่เกิดจากความชั่วร้ายของแม่หมดโดยผมจะเล่าย้อนกลับไปครับก็คือว่าหอคอยนักป่านะครับถูกสร้างโดยคนที่มีชื่อว่าฟูเกล เมื่อ400ปีที่แล้วนั่นเองครับผมเพื่อป้องกันผู้ที่จะบุกลุกเข้ามาครับในการชิงหินผนึกที่ชั่วร้ายนั่นเองซึ่งหินผนึกชั่วร้ายนี้ครับก็ได้ผนึกร่างกายของแม่มดซาเทล่าอยู่นั่นเองและเมื่อ400ปีที่แล้วนะครับเขานั้นก็ได้สั่งให้ซาล่านะครับทำการเฝ้าหอคอยหากใครมาที่จะเข้ามาในหอคอยแล้วก็ก็ให้ฆ่าไม่เว้นและนอกจากนี้เองครับทางฟูเกลนั้นจะได้ออกแบบกลไกอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ภายในหอคอยอีกด้วยซึ่งตลอด400ปีที่ผ่านมานะครับ หอคอยนั้นก็ได้ถูกลูกลานอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลาธิแม่มดนครับเพราะว่าพวกเขานั้นหมายที่จะคืนชีพแม่มดสเตลล่าขึ้นมานั่นเองแม้ว่าพวกเขาจะไม่ประสบคาสเ็จเลยก็ตามและส่วนใหญ่ครับก็ได้โดนสัตว์ประหลาดจำนวนมากแดกและเมื่อพูดถึงจุดประสงค์ในการสร้างหอคอยนี่เองครับกล่าวได้เลยว่ามันมันนั้นไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยที่ว่าทําไมหอคอยนักปราาดนี้มันนั้นจึงถูกสร้างขึ้นในสถานที่ที่เหมือนกับผีสิงเช่นนี้และหลังจากนั้นเองครับทางกลุ่มนั้นก็ได้คิดดูอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเเเเรรราาาานนนนัั้้ไดดบผลลลกกะะททที่ชจจวใย และมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหากเกิดพายุทรายก็คือว่าปฏิกิริยาในเวลาและอวกาศนั้นมีบางอย่างบิดเบี้ยวแต่ว่าบางครั้งมนันนก็ได้กลับสู่ภาวะปกติกาวอีกในอย่างหนึ่งก็คือว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมันอยู่นอกเหนือจากการเวลานั่นเองไม่ว่าพวกเรานนั้จะพยายามเร่งรีบแค่ไหนมันก็ยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ซูบารุก็จะคิดอะไรขึ้นมาได้ครับไม่สิมันมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างในเวลาที่บิดเบี้ยวของเนินทรายนี้นั้นมันจะมีเพียงแค่3มครั้งต่อวันเท่านั้นตราบใดที่จับจุดข้อบกพร่องนี้ได้้แลวก็ ก็สามารถเจาะทะลุพื้นที่ที่บิดเบี้ยวนี้ไปได้ไปถึงทะเลทรายที่เชื่อมต่อกับหอคอยนักปราชญ์อย่างแท้จริงหลังจากนั้นเองครับซูบารุก็พยายามที่จะอธิบายเรื่องนี้นะครับให้แก่เหล่าเพื่อนเพื่อนของเขาซึ่งมันก็อธิบายยากออกมากๆเลยแต่ว่าซูบารุนั้นก็ได้เข้าใจอะไรบางอย่างก็คือว่า กุญแจสําคัญที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นจับข้อบกพร่องนี้ได้ก็คือนันคือแรมนั่นเองและจากที่อธิบายให้อนาตาเซียฟังนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทําการคีย์มังกรดินของเขานั้นไปอธิบายเรื่องนี้ให้แก่คนอื่นๆพวกเขานะครับได้แบ่งปันเรื่องราวที่ซูบารูนะครับได้จับสังเกตให้ที่ซูบารูครับได้จับข้อบกพร่องนี้ได้ให้แก่ทุกคนฟัง ได้วพวกเขาครับก็เริ่มวางแผนการกันเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่จะใช้ในวันถัดไปพอพักผ่อนเสร็จนะครับพอเช้าวันลุ่งขึ้นพวกเขาก็เตรียมที่จะดําเนินแผนการตามที่ซูบารูได้วางไว้ในทันทีเริ่มต้นในการให้เอเมิเลียนะครับสร้างกําแพงน้ําแข็งขึ้นมาไว้หน้าเพื่อที่จะกําบังลมนั่นเองและเมลลี่นั้นก็ได้ใช้ประสาทสัมผัสของเธอครับในการจับตําแหน่งทิศทางของสัตว์ประหลาดและแล้วนะครับก็ได้ใช้จิตสัมผัสของเธอครับในการสังเกตวิสัยทัศน์ของสัตว์ประหลาดรอบๆด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่จูเลีย โดยกลุ่มตัวเอกนะครับจะทําการวางแผนไปยังขอคอยนักป่าดโดยผ่านทางเชื่อมนะครับที่ซ่อนเอาไว้ระหว่างทะเลทรายที่เชื่อมต่อกับขอคอยนักป่ากับทะเลทรายปกตินั่นเองซึ่งช่องลับนี้ครับมันจะปรากฏระหว่างหินและทรายซึ่งช่องทางนี้ครับมันก็ค่อนข้างรอบเลนนะครับและหายากออกมากมากซึ่งแลมนะครับก็ได้เก่งในด้านการใช้สัมผัสของเธอนะครับตราบใดที่เธอนั้นสามารถมองเห็นทิศทางของเหล่าจัปรหลาดที่ปรากฏในทะเลทรายได้เธอนั้นก็สามารถมองเห็นทางเชื่อมนี้ได้ และสามารถกำหนดที่ซ่อนของทางเชื่อมนี้โดยพื้นฐานได้และสามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องแต่นี่ก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะครับเพราะว่ากลุ่มตัวเอกนั้นพยายามอยู่หลายวันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียได้ในขณะที่ซูบาร,รุกำลังจะยอมแพ้นะครับเขานั้นก็ได้เงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ได้เห็นนกบินบนท้องฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจเขานะครับก็เลยนึกถึงคำพูดของเจ้าของโรงเตียมนะครับที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดหลงทางในทะเลทรายแล้วก็ให้ตามนกไปซูบาร,รุจึงได้แปลกใจนะครับว่านาอ,อน,น้ัเห ดังนั้นนะครับซูบารุจึงขอให้แรมนั้นใช้ประสาทสัมผัสของเธอครับเชื่อมต่อกับนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าเพราะว่าสิ่งที่แรมเห็นนะครับก็คือว่าทิศทางของนกนั้นมุ่งหน้าไปอย่างทิศทางของขอคอยนักปลาดจริงๆและมันมุ่งหน้าไปในทิศทางนั้นเสมอด้วยด,ดังนั้นนะครับซูบารุจึงขอให้จูเลียนนะทำการเดินเครื่องรถอย่างเต็มกำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ที่นกนั้นมุ่งหน้าไป ก่อนที่จะสิ้นสุดเวลาของเนินสายในขณะที่จูเลียสนะครับทำการ,รบังคับรถมาอยู่นั่นเองซูบารูนะครับก็ได้ขี่มังกรดินคู่ใจของเขานั้นมุ่งหน้าไปในทิศทางนั้นอย่างเต็มกำลังขณะนั้นเองครับความรู้สึกลึกลับอะไรบางอย่างก็เหมือนจะครอบงำเขา จากนั้นเขานะครับก็กลับมามีสติครั้งหนึ่งปรากฏว่าลมในทะเลทรายนั้นได้หยุดลงแล้วและหอคอยนักป่านะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเขานะครับเห็นหอคอยได้อย่างชัดเจนไม่ต้องสงสัยเลยว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าพื้นที่ที่เขาอยู่ในะตอนนี้นั้นก็คือทะเลทรายที่เชื่อมกับหอคอยนักป่าจริงๆหลังจากต่อสู้กันมาหลายวันนะครับในที่สุดทุกคนนั้นก็สามารถฝ่าฟันทะเลทรายมาได้พวกเขาันั้นก็อดไม่ได้ที่จะส่งเสียงเชียร์ออกมาแต่ในทันใดน,นั้นเองครับก็ได้มีลมทะเลทรายนะครับพัดมา หาพวกเขาพวกเขาครับได้สังเกตสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือว่าได้มีทุ่งดอกไม้หลากสีสันนะครับเห็นได้ชัดเลยว่านี่เป็นความผิดปกติอย่างรุนแรงทุ่งดอกไม้จะบานอยู่ในทะเลทรายอย่างนั้นหรอซึ่งเมลลี่นะครับก็อธิบายว่าแท้จริงแล้วไอ้ดอกไม้นี่นะมันัน้นไม่ใช่ดอกไม้จริงแต่ว่าเป็นหมีดอกไม้ที่กาลังนอนพักผ่อนอยู่ และเสียงดีใจของพวกซูบารูก่อนหน้านี้ครับก็เป็นการปลุกให้พวกมันนั้นตื่นขึ้นมีต่างๆนะครับได้กระโจนเข้ามาเตที่ขย่ําทุกคนและในช่วงเวลานี้วิกฤตนี้เองครับผมทางเมอรี่นั้นก็ได้ใช้วิชาของเธอนในการควบคุมมียักษ์นั้นออกหานทุกคนได้นขนาดเองครับก็ดูเหมือนกับว่าพานะของพวกเขาครับมังกรทรายนั้นจะได้เผยคำรามออกมาและมันนั้นก็ได้เผยไปปลุกมียักษ์อีกสิบกว่าตัวซึ่งเมอรี่เองครับก็ได้บอกว่าเธอนนั้นไม่สามารถควบคุมมีดอกไม้จํานวนมากนี้ได้ แต่เธอนั้นสามารถเรียกมอนสเตอร์ตัวอื่นนั้นให้เข้ามาได้เธอนะครับได้เรียกหนอนทรายขนาดแดงนะครับโผล่ออกมาแต่หนอนทรายขนาดยักษ์นี้ก็ได้ทาการกินหมีดอกไม้เข้าไปได้ดูเหมือนว่ามันจะไม่พอครับดังนั้นทั้งเอมิเลียแล้วก็ทางจูเลียสนั้นซึ่งตอนนี้จูเลียนะครับได้ขับรถม้าอยู่นะเขานะครับก็ได้เปลี่ยนให้แรมนั้นขับแทนซึ่งจูเลียสกับเอมิเลียนะครับก็ได้ร่วมมือกันในการโจมตีหมีดอกไม้นี้และในขณะเดียวกันครับซูบารุแล้วก็ทางเบียทิสนั้น มังกรดินของพวกเขานั้นทําการโจมตีใส่หมีดอกม,มาอย่างต่อเนื่องและในขณะที่พวกเขานะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าใกล้สามเดียบปากแม่น้ำนั่นเองก็ปรากฏว่าพวกเขานะครับก็ได้เห็นแสงไฟสีขาวหลายดวงครับสว่างวาบก่อนที่พวกเขานะครับจะได้ตอบสนองอะไรก็ปรากฏว่าแสงไฟสีขาวนั้นก็ได้โจมตีที่ซูบารุในทันทีและนี่ก็เป็นการตายครั้งแรกข,ของซูบารุนะครับในภาคนี้ซูบารุได้ตายภายใต้แสงสีขาวซึ่งขานนั้นก็ใช้วิชาการกลับมาครั้งที่2อ,อีกครั้งหนึ่งซึ่งจุดเซฟในครั้งนี้นะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกกลัังงต้แคมนอยู ณต่อมานะครับพวกเขานั้นก็ได้เผชิญหน้ากับหมีดอกไม้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการเผชิญหน้าในครั้งนี้ครับซูบารุนั้นก็ได้สั่งให้มังกรบินของเขานั้นทําการวิ่งไปในทิศทางหอคอยในทันทีซึ่งพอวิ่งไปในครั้งนี้ครับซูบารุนั้นก็ได้เห็นแสงสีขาวอีกครั้งหนึ่งเขานั้นก็บังคับให้มังกรดินของเขานั้นทําการหลบแต่ว่าพอหลบได้อันนึงนะครับก็ปรากฏว่าได้มีแสงสีขาวอีกอันนึงครับพุ่งเข้ามาและก็โจมตีใส่ซูบบบบาารรรุเเขข้้ัััังงงงกกกกมนนนนนนนะลลอออพพืดิ ซึ่งเบียร์ทิสนั้นก็ได้มาร้องไห้ต่อหน้าซูบารุซูบารุนะครับได้เช็ดน้ำตาของเบียร์ทิสก่อนที่ทังคู่นะครับจะโดนแสงสีขาวนะครับทะลวงเข้าไปทังคู่เลยซูบารุนะครับได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครันั้นต้องปรับทัศนคติของเขาอย่างรวดเร็วเขาน่าจะไม่ทำพลาดค,ะะครับได้เดินตรงไปลูบหัวมังกรทรายครับซึ่งจูเลียสนั้นก็เห็นท่าทางแปลกๆของซูบารุที่เอามือไปลูบหัวมังกรทรายต่อมาในการเกิดใหม่ครั้งนี้นะครับซูบารุนั้น บังคับนะครับให้ทุกคนนั้นไปในอีกทิศทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นทิศทางน,นะครับที่พวกเขาต้องไป,ปเผชิญหน้ากับหมีดอกไม้แล้วซึ่งทุกคนนะครับก็ได้มาในอีกทิศทางหนึ่งและเตรียมที่จะประชุมเชิงกลยุทธ์กันและทันทีที่พวกเขากำลังประชุมเชิงกลยุทธ์กันนี่เองครับผมสุบารุนั้นก็ได้สังเกตเห็นแสงสีขาวนะครับซึ่งมันกำลังยิงไปในทิศทางของเอมิเลียเอมิเลียที่เห็นแสงสีขาวครับจะได้สร้างเกาะน้ําแข็งขึ้นมาแต่เกาะน้ําแข็งนะครับก็ไม่สามารถป้องกันแสงสีขาวได้นะครับแสงี้ไดมเเอย แความเร็วของมันนั้นลดลงเล็กน้อยด้วยความเร็วนี้เองครับจูเลียสั้นจะได้คว้าดาบของเขาครับใช้วิชาแสงสีขาวในการทําลายแสงสีขาวนะครับที่พุ่งมาซึ่งจูเลียสก็ทําสําเร็จด้วยครับก็ปรากฏว่าแสงสีขาวนะครับที่พุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขานี้ทําให้ทุกคนนั้นประหลาดใจเพราะว่าแท้จริงแล้วแสงสีขาวนี่ครับมันเป็นเข็มสีขาวที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีเข็มสีขาวอีกจํานวนมากนะครับพุ่งเข้ามาหาพวกเขาเมเดียครับจะได้สร้างโล่จํานวนมากเพื่อที่จะชะลอความเร็วของแสงสีขาวแล้วก ใช้จูเลียนนั้นทําการฟันด้วยดาบของเขาและจังหวะนั้นเองครับเบียรทิสนะครับก็ได้ใช้คอมโบนะครับคู่กับซูบารุในการเปิดใช้งานวิชาปิดกั้นเวทมนต์นั่นเองซึ่ง้าทำให้แสงสีขาวนั้นไม่สามารถกระทบกระเทือนต่อพวกเขาได้และพวกเขานะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าแท้จริงแล้วเข็มสีขาวนเนี่ยม,มันนั้นโจมตีมาจากขอคอยนักปราดซูบารุนะครับเมื่อเห็นการโจมตีมาไม่หยุดหย่อนนะครับเขาเห็นดังนั้นเองครับซูบารุและเบียรทิสะครับจึงได้ใช้วิชาสร้างพื้นที่ขึ้นมาครับโดยที่ใช้ไปที่ และทาให้ทรายนั้นเป็นทรายดูดนะครับเหมือนกับหลุมดําที่ทําการดูดทุกคนนั้นลงไปข้างล่างพอดูดขึ้นมาลงไปข้างล่างนี่เองครับผมซูบารุนั้นก็ได้ฟื้นมาครับพร้อมกับแสงตะเกียงซึ่งแสงตะเกียงนะครับมันก็เป็นตะเกียงนะครับที่แลมนั้นทําการจุดขึ้นซึ่งแลมและซูบารุนะครับก็กาลังคุยกันถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ประจว่เหมาะก,กับทางอาราตเซียนะครับซึ่งเป็นภาพประคอเอริทนาครับก็ได้ถือตะเกียงน้ามันขึ้นมาพร้อมกับพามังกรดินของซูบาลุนั้นมาด้วยและหลังจากนั้นเองครับทั้ง4คนนะครับซูบาลุแรมอาราตเซียและก็มังกรดินของเขานั้นจะได้เดินทางไปด้วยกันระหว่างการเดินนะครับพวกเขานั้นก็พูดคุยกันอยู่สั้นๆว่าพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องตามหาคนอื่นและเห็นได้ชัดว่าสถานที่แห่งนี้นะเขานั้นสามารถสัมผัสสายลมที่พัดเข้ามาในถ้ำแห่งนี้ได้เป็นไปได้ว่าสถานที่แห่งนนนนนี้้้ัจจะแยยยกกกกอออกาาโโลภโดสิิเง พวกเขานั้นได้เดินไปตามถนนนะครับก็ปรากฏว,ว่ามันนั้นไม่มีทางแยกเลยมีแต่ทางก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นซึ่งในเวลาเดียวกันนะครับซูบารุก็ได้นึกขึ้นได้ว่าทะเลทรายแห่งนี้นั้นไปที่รู้จักในชื่อทะเลทรายแห่งสัตว์อสูรและในถ้ำนี้ก็อาจจะมีสัตว์อสูรด้วยแต่พวกเขาเดินไปเวลานานแล้วจะไม่เห็นเจอสัตว์อสูรสักตัวแม้ว่าจะดูแปลกไปสักหน่อยนะครับทุกคนนั้นก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆพวกเขานันก็ได้พบเจอกับทางแยกอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ซูบารุนั้นก็ได้เลือกทางแยกตตาาาาามมคคว้้อองงงงกกกกรรขขเเหหลััััจดดินนไไปสพึ่บ ก็ปรากฏว่าเส้นทางของเขานั้นก็เป็นทางตันนั่นเองก,ก็ปรากฏว่าได้มีกำแพงเหล็กนะครับปิดกั้นเอาไว้ซึ่งซูบารุที่เห็นกำแพงเหล็กนะครับเขานั้นก็ได้ก้าวไปข้างหน้าและแตะกำแพงเหล็กด้วยมือของเขา,าก็ปรากฏว่ากำแพงเหล็กนั้นได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจหลังจากนั้นทุกคนนะครับก็ได้เดินต่อไปเรื่อยพบกับกำแพงเหล็กอันที่2และ3นะครับและซูบารุนั้นก็ได้ทําการแตะและกำแพงเหล็กนั้นก็หายไปทุกครั้ง แต่ว่าจนก,กระทั่งถึงกำแพงเหล็กที่4นะครับซูบารุนั้นก็ได้แตะไปที่มือของเขาแต่ว่ามันนั้นไม่หายไปเมื่อเห็นดังนั้นเองครับแลมนะครับก็เลยใช้วิชาของเธอครับทำการโจมตีใส่กำแพงเหล็กแต่ก็ไม่ได้ผลและตอนนี้ครับสภาพจิตใจของซูบารุนั้นก็ได้หล่นวูบในทันทีเขานั้นได้พูดจาเละลายใส่แลมนะครับซูบารุนั้นทนไม่ไหวอีกแล้วที่แลมนั้นทำการวิจารณ์ความขี้เกียจของเขาเขานั้นทํางานอย่างหนักแต่ก็ดิงถูกย่อเยอ้ยซึ่งแลมเองนะครับก็ได้พูดจาต่อว่าซูบารุเนเด้ลมันนนเเป็อย่าางี้พระว่า ถ้าเกิดว่าซูบารุไม่ทิ้งเลมไปแล้วก็เลมนั้นก็คงไม่ตกอยู่ในสภาพนี้หรอกทั้งสองคนนะครับรู้สึกจะมีปากเสียงกันนะครับซึ่งการที่ทั้งสองคนมีปากเสียงกันนี่ครับเพราะว่าในอากาศนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองซึ่งกลิ่นนี้ครับมันก็เป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์จากร่างนะครับของแม่มดซัตเทลล่านั่นเองที่ได้ปล่อยออกมานะซึ่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้เองครับมันก็จะกัดซอกเข้าไปในร่างกายและจิตใจของเราคนที่มาเยือนที่นี่ซึ่งตอนนี้ครับความรร้้กงงาาาาแลแาไ,ดดาดไดตย่าาจใจจทลลิะ ในที่สุดความอดทนนะครับก็ได้มาถึงจุดขีดสุดนะครับก็คือว่าซูบารุลและแรมนั้นก็ได้ใช้เวทมนต์ใส่กันเลยครับซูบารุนั้นได้ใช้วิชามือที่มองไม่เห็นนะครับทำการคว้าคอแลมซึ่งวิธีการบรรทาความโกรธได้ดีที่สุดของซูบารุนะครับก็คือการคว้าคอแรมนี้เองครับผมซึ่งซูบารุครับก็ได้ใช้วิวิชามือที่มองไม่เห็นครับกดพื้นที่คอของแรมแลมนั้นกำลังจะตายแต่แรมนั้นก็เตรียมที่จะใช้เวทมนต์อย่างบ้าคลั่งนะครับในช่วงวินาทีสุดท้ายและสามารถหลุุดดออกกกกจาาาาารรมไ้ ซึ่งซูบารุเห็นสิ่งนี้เองครับก็เตียที่ชักแส้ของเขาออกมาและแรมนะครับก็ได้หยิบไม้ท้าของเธอออกมาด้วยเช่นเดียวกันทั้งสองคนกำลังจะประทะก,กันอีกครั้งหนึ่งครับก็ปรากฏว่าแรมนะครับก็ได้ถูกแทงด้วยมีดสั้นนะครับที่คนที่แทงนั้นก็คืออนาตาเซียในผาพันคอเอลิปนา่นเองครับผมซึ่งอนาตาเซียนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าเมื่อทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้วซูบารุนั้นเป็นประโยชน์มากกว่าแรมไม่ใช่นั่นแล้วก็เธอนั้นคงแทงซูบารุไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะครับในขณะ แลมนะครับที่อยู่ข้างหลังที่โดนแทงไปนะครับก็ได้หยิบก็ได้หยิบมิสซั่นนะครับที่ทางอนาตาเซียนั้นแทงเข้ามาแทงไปที่อนาตาเซียเลยซึ่งนี่ก็เป็นการแทงจากด้านหลังนั่นเองครับผมซึ่งหลังจากแทงเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้อนาตาเซียนั้นได้บาดเจ็บสาหัสแลมนะครับตีนี่จะใช้ไม้ท้าของเธอเตรียมเข้ามาหาซูบารุซึ่งซูบารุครับก็เตรียมได้ใช้วิชามือที่มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเขานั้นก็ไม่สามารถใช้ได้ซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ครับขานั้นได้เข้าสู่อาการเจ็บปวดหลังจากใช้วิชานี้้้้้นน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 ััััั่่่เเเเอออองงงงแลละะขขขขาาาาากกกก็็ไดสบบปปครรรผมมมพฟืึฏวิ ในปากของมันน e ั <tinc S 1> ้นก็มีเศษผมสีชมพูอยู่นั่นเองซุบารุนั้นเข้าใจได้ในทันทีว่ามังกรดินตัวนี้นั้นได้กินแลมเข้าไปแล้วและมันนั้นก็เตรียนที่พุ่งเข้ามาหาซุบารุซึ่งตอนนี้ครับซุบารุนั้นก็เกิดอาการเจ็บท้องขึ้นมาครับเนื่องจากว่าเขานั้นได้ใช้วิชามือที่มองไม่เห็นซุบารุแล้วก็คิดได้ในทันทีว่าทั้งเขาและแลมนั้นจะต้องตายด้วยฝีมือของมังกรดินหรือนี่และมังกรดินนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาหาสุบารุแล้วก็กินเขาซึ่งซุบารุ ในเขาวงกดใต้ดินพอดีนะเขาได้เรียนรู้จากการกลับมาเกิดในครั้งก่อนก็คือว่าเขานั้นพยายามที่จะหลีกเลีกก่ยงโศกนาฏกรรมไม่ให้มันนั้นเกิดขึ้นซ้ําเขาจะไม่ปล่อยตัวเองไปในตามทางของตัวเองเขานนั้นจะเริ่มใส่ใจคนอื่นอย่างจริงจังจังหวะนั้นเองครับแรมั้นก็ได้เดินเข้ามาซูบารุนั้นก็เลยทักทายแรมก่อนเลยครับว่าแรมต้องการน้ำไหมก็ที่อนาตาเซียครับจะพามังกรดินของเขานั้นมา พวกเขาเดินไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันถึงทางแยกนั่นเองซูบรูนั้นรู้เลยทันทีว่าถ้าเกิดว่าเดินไปด้านขวาแล้วก็ทุกคนนั้นก็จะพบกับทางตันหรือก็คือเจอกับกำแพงนั่นเองครับผมซูบรูนะครับจึงพาทุกคนนั้นไปทางซ้ายด้วยความพยายามของซูบารูนี่เองครับทำให้บรรยากาศระหว่างทางนั้นไม่ทะเลาะกันเหมือนเมื่อครั้งก่อนแต่ครั้งนี้ดูสามัคคีกันเอามากๆนั่นจากนั้นเองครับพอเดินไปทางซ้ายปุ๊บซูบารูนั้นก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างครับเหมือนกลิ่นไม่เหมือนกับว่าทางพวกเอเมรีคิิวกกนนัอยู ดังนั้นครับซูบารูจึงได้ขอตัววิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพอซูบารูวิ่งไปข้างหน้านี่ครับปรากฏว่าเขานั้นได้ตกอยู่ในกับดักอะไรบางอย่างซสื่องทรายที่อยู่ใต้เท้าของซูบารูนั้นก็ได้พังทลายลงซูบารูนะครับจะได้กลิ้งถลายไปตามเนินทรายนั่นเองครับผมแล้วก็ได้พบกับหมีดอกไม้ตัวหนึ่งครับคำลาออกมาใส่เขาแต่ว่าหมีดอกไม้ตัวนี้ครับปรากฏ่าว่าร่างกายของมันนั้นได้ถูกเผาด้วยเปลวไฟนั่นเองและด้หลังของหมีดอกไม้ตัวนี้นะครับก็ปรากลาว่าเป็นสัปหลาเซนทอร มีดอ,อกไม้ตัวนี้ครับป้าก็ปากว่าล่างของมีดอ,อกไม้ตัวนี้ครับก็ได้เกิดไฟลุกโชนขึ้นมาในทันทีซูบารุนั้นได้เกรงกลัวว่าเขาน่าจะถูกย่างในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงหาที่ซ่อนตัวแต่ก็ปากว่าเซนทอตัวนี้ครับดูเหมือนจะไม่ได้โจมตีซูบารุเพราะว่ามันนั้นไม่มีดวงตาก่อนหน้านี้มันนั้นสามารถระบุต,ตำแหน่งของเหยื่อได้จากการฟังเสียงดังนั้นซูบารุนะครับจึงได้โยนกาต้มน้ำของเขานะครับออกไปก็ปากว่ามันนั้นเดินไปในทิศทางที่กาต้มน้ำนั้นตกลงไปด้วยซูบารุนะ อย่างไรเสียก็ตามครับเซนทอตัวนี้ก็ได้ฟาดลมไปหลายครั้งนะครับและมันนั้นก็ได้ส่งเสียงคำรามออกมาซูบรูนั้นไม่ได้คิดอะไรครับนี่เป็นเวลาที่ดีสุดที่จะหลบหนีดังนั้นนะครับเขาจึงวิ่งกลับไปในทางเดิมและปีนขึ้นไปยังเนินทรายแต่ก็ปากฏาว่า,านั้นได้ถูกแลมนะครับที่อยู่ด้านบนเขาพอดีใช้เวมนบนลมนะครับในการผลักซูบรูออกไปซึ่งซูบรูก็งงไป็อย่างมากทำไมแลมถึงทำอย่างนี้เนี่ยหรือว่าแลมนั้นคิดจะทรยศแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของแลมครับก็คือว่า เส้นทอนั้นระบตุตำแหน่งผ่านเสียงนั่นเองและมันก็ยินเสียงสะท้อนของซูบารุด้วยดังนั้น,นครับมันจึงได้ใช้พลังลูกไฟนะครับยิงมาใส่ที่ทางนั้นซึ่งแลมนะครับก็ได้พัดซูบารุออกไปนั่นเอง พื่อให้ซูบารุนั้นหนีไปตอนนี้ซูบารุตกอยู่ในสภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับซูบารุนะครับเตรียมที่จะโดนไฟลูทที่2ของทางเซนทอร์ครับพุ่งเข้ามาหาเขาแต่ว่าทางมังกรดินของเขานะครับก็ได้เข้ามาช่วยซูบารุเอาไว้ซูบารุมังกรดินแล้วก็ทางแรมนะครับเตรียมที่จะต่อสู้กับเซนทอร์แต่สุดท้ายการต่อสู้ของพวกเขานะครับก็ไม่ได้ผลนะครับพวกเขานนั้นได้พ่ายแพ้แก่เซนทอร์ในขณะที่เซนทอร์กระงจะฆ่าพวกเขาเองครับก็ปรากฏว่าได้มีแสงสีขาวครับซึ่งก็คือแสงสีขาวก่อนหน้านี้นั่นอองขทน แต่ยังไงเสียก็ตามครับพลังการรักษาของเซนทร์นั้นก็ทรงพลังมากแขนที่ถูกทําลายของมันนั้นงอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วและยังมีแขนอีก2แขนนะครับงอกขึ้นมาอีกด้วยแต่หลังจากนั้นเองครับก็มีแสงสีขาวนับหมื่นนะครับยิงเข้าใส่เซนทร์ทำให้เซนทร์นั้นได้ระเหยกลายเป็นไอในทันที แล้วก็ปากฏกว่าได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เป็นหญิงสาวหน้าตาดูเท่ปรากฏต่อหน้าทุกคนแล้วเธอนั้นเป็นใครกันแน่หลังจากที่ซูบารุได้ดูหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าดูเท่เป็นอย่างมากหลังจากที่ซูบารุนั้นจ้องมองครับก็ปากฏกว่าดวงตาของเขานั้นก็เริ่มหนักอึ่นเนื่องจากว่าความเหนื่อยล้ากับการต่อสู้กับเซนทอร์ก่อนหน้านี้ทําให้เขาดันเผลอหลับไปซึ่งซูบารุนั้นได้นอนหลับไปกว่า2วันเลยทีเดียวและพอเขาตื่นขึ้นมาป้าก็ปากว่าเขาได้ตื่นขึ้นบนเตียงแห่งหนึ่งงงงงงซึ่่่่เเเเเเตีียยยแหหนน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 ้้้ออออออครรัััับบบกกก็็ปาาาวูุไดมมลืขข ซึ่งตอนนี้ครับเบตตี้ครับเดิมทีที่เบตตี้นั้นกําลังดูรถมังกรของเธอนั้นก็ปรากฏว่าเมื่อเห็นซูบารุตื่นขึ้น,นมาแล้วเธอนั้นจะรีบเข้าไปหาซูบารุซูบารุนั้นได้จับเบตตี้เอาไว้ครับและเอามาในอ้อมแขนของเขาเล่าผู้คุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเบตตี้ลั่นเล่าว่าหลังจากที่เกิดดินถล่มนั้นพวกเธอนั้นก็ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังเขาก,กดใต้ดินเอมิเลียเบตตี้และก็คนอื่นๆน,นั้นถูกโยนไปอีกฟางหนึ่งของทุ่งดอกไม้ และพยายามที่จะหาทางกลับไปซึ่งพวกเธอนั้นก็อยู่ในเขาวงกดทะเลทรายจนกระทั่งมาถึงหอคอยแห่งนักปราดซึ่งตอนนี้ครับทุกคนในกลุ่มนั้นก็ได้มารวมตัวกันแล้วปากว่าทุกคนนั้นได้ปลอดภัยภายในหอคอยนี้ ซึ่งภายในขอคอยนักปราชญ์นะครับมันจะประกอบด้วย6ชั้นด้วยกันซึ่งซูบารุเอมิเลียเบตตี้แล้วก็แล้วก็ทางมังกรทะเลทรายนะครับจะอยู่ที่ชั้น6โดยลักษณะของพื้นที่ชั้น6นี้มันจะเป็นวงกลมนั่นเองมีรัศมีประมาณ200เมตรซึ่งสถานที่ชั้น6นี้ครับมันเหมือนกับบ้านที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะก็คือมันนั้นว่างเปล่าเลยส่วนชั้นที่5ครับจะอยู่ขึ้นไปเหนือชั้น6โดยชั้นที่5นะครับพื้นที่นั้นจะเหมือนกันกันกบชั้น6 ประตูบานใหญ่นี้มีไว้สำหรับการปร้องกอัตลัตราที่จะเข้ามาในหอคอยและพื้นที่นั้นมันก็ว่างเปล่าเช่นเดียวกันต่อไปนะครับก็คือชั้นที่4ซึ่งชั้นที่4นี่ครับจะแตกต่างจากชั้นอื่นๆก็คือว่ามันนั้นมีหลายห้องและห้องที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือห้องสีเขียวก็ตามชื่อเลยครับห้องสีเขียวก็คือว่ามันนั้นมีต้นไม้สีเขียวแต่จริงๆ้วครับสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นที่ทําการดูดซับน้าและทําการรักษาซึ่งตอนนี้ครับทางแลมกับมังกรดินของซูบารุนั้นก็กาลรรัง ในห้องสีเขียวนี้โดยทั่วไปแล้วห้องอื่นๆนันจะใช้เป็นที่พักอาศัยและพักผ่อนของนักปราชญ์โดยที่เธอนั้นนะครับจะทําการพักและทานอาหารที่ชั้นสี่เน,นอ,อกจากนี้นั้นชั้นสี่นั้นก็ยังมีทางเดินนะครับที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งนําไปสู่ระเบียงครับที่สามารถส่องมองจากระยะไกลได้ซึ่งพื้นที่ระเบียงนี้ครับแสงสีขาวที่ซูบารูเห็นเป็นเข็มก่อนหน้านี้ที่พุ่งมาด้วยความเร็วสูงนั้นแท้จริงแล้วมันก็เป็นวิชาครับของ นักปราดซอล่าที่ถูกส่งให้ออกมาจากทางระเบียงชั้น4นี่เองส่วนชั้น3นครับจะเป็นสถานที่สงเกตการซึ่งตอนนี้ครับทางจูเลียนและก็คนอื่นๆนั้นก็ได้อยู่ที่ชั้น3ส่วนชั้นอื่นๆนั้นหรือก็คือชั้น2กับชั้น1ครับจะกล่าวถึงในภายหลังหลังจากที่คุยกับเบ็ตตี้จบแล้วครับซูบารุนั้นก็ได้วางเอมิเลียไว้บนเตียงก่อนที่เขาครับจะออกไปด้านนอกและพบก,กับรถมังกรของเขา ซึ่งชั้น6นะครับมันานั้นไม่ได้มบีอะไรเลยทั้งสองนะครับจะได้มองหน้าขึ้นไปด้านบนได้เห็นบันไดวนนะครับทีม่มีที่สุดในขณะที่พวกเขานะครับกำลังดูบันไดวนอย่างตั้งใจงนี่เองก็ได้มีเด็กสาวปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา ซึ่งคนที่มองซูบารุก็คือคนที่ซูบารุนั้นเฝ้าตามหาและเป็นคนที่ช่วยซูบารุในการกำจัดเซนทอร์ใช่แล้วคนคนนั้นก็คือนักปราศอลา่นั่นเองครับผมหลังจากนั้นเองครับซาร่านั้นก็ได้พุ่งเข้ามาเกาะซูบารุแล้วก็เบตตี้ซึ่งในสายตาครับซูบารุนั้นยังไม่รู้จักนักปราคน,นี้ดีพอรู้แต่ว่าซาร่านั้นเป็นนักปราที่มีชื่อเสียงในการผนึกแม่มดก่อนหน้านี้และเป็นปรมาจารย์ด้าน,นดาบมังกรเมื่อ400ปีที่แล้วแต่แท้จริงแล้วครับซาร่านั้นเป็นผู้ติดตามครับของนักน่อ ฟูเกลนั้นได้มอบหมายให้ซาล่านะทำการป้องก,กันพอคอยนักปราดเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกนนเข้ามาซึ่งเหตุผลนะครับที่คนเข้าใจผิดว่าซาลา่าเป็นนักปราดก็เพราะว่าฟูเกลนั้นได้มอบหมายงานทั้งหมดนะครับให้แกตซาลา่าเนื่องจากว่าซาล่านะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะตาบอดนะครับเธอนั้นจึงคิดว่าซูบารุนั้นแท้จริงแล้วคือฟูเกลเพราะซูบารุนั้นมีกลิ่นแม่หมดอยู่ในตัว กลับมาที่เดิมครับตอนนี้โซลารนั้นก็ได้ก่อซูบารุแล้วก็เบตตี้และประจวบเหมาะกับบังเอิญนะครับเอมิเลียนนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาพอดีและพบว่าซูบารุนั้นหายไปเธอนั้นจะรีบไปยังรถมังกรดินนะครับที่จะตามหาซูบารุและเธอนะครับไันไปเจอภาพโซลารากำลกังก่อซูบารุอยู่นะซึ่งเอมิเลียนะครับก็ได้สังเกตเหต็นนะครับทำให้ซูบารุนั้นดูเขนินอายเล็กน้อยหลังจากนั้นเองครับทุกคนนั้นก็ได้มรรวมกลุ่มกันโซลารานั้นได้บอกเรื่องราวสั้นๆถ ซารล่านั้นแท้จริงแล้วเป็นนักปราดในตำนานหรือไม่ซารล่าก็ลังเลนิดๆและไม่สามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจนเป็นเวลานานจูเลียนะครับจึงได้ถามอีกว่าคุณอยู่ที่หอคอยนักปราบเป,ป็นเวลากว่า400ปีีเพื่อที่จะปกป้องทะเลทรายแห่งนี้ใช่หรือไม่ซารล่าครับจึงได้พยักหน้าและยอมรับคำพูดของจูเลียจากนั้นจูเลียนะครับก็ได้ถามซาวล่าอีกว่าซาวล่านั้นเป็นปราดที่ผู้คนพูดถึงกันใช่หรือไม่ซารล่าก็บอกไปว่าเธอน,น,นั้นไม่เคยคิดอย่างนั้นมาเป็นเวลา400ปีแล้วและเธอนั้้นนก็็ไไมม่าีาาเปปรด อย่างที่ทุกคนนั้นว่ากันซึ่งคาพูดของซารล่าเองครับก็ทําให้ทุกคนนั้นดูสับสนเล็กน้อยด้านนั้นเองครับอนาตาเซียนั้นก็ได้ล้วงเหรียญของเธอออกมานะครับสองสามเหรียญนะดูเหมือนกับว่าเธอนั้นจะพยายามที่จะติดสินบนซารล่าแต่แท้จริงแล้วนะครับไอเหรียญที่อนาตาเซียเอาออกมาเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ซารล่าดูรูปสลักนะครับบนเหรียญซึ่งรูปสลักบนเหรียญนั้นก็เป็นรูปหน้าของชายคนหนึ่งนะครับที่มีผมยาวใบหน้าสีทองซึ่ง ก็เอาให้ซอล่าดูนะครับซอลา่าก็บอกไว่าไอคนที่อยู่บนเหรียญนี่นะมันนั้นดูเหมือนเจ้าหนของเธอเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วซอล่าตาบอดนะครับเพราะขนาดซูบารุเองเธอนั้นก็จะคิดว่าซูบารุนั้นเป็นเจ้าหนายของเธอเลยแต่ภายหลังซอลา่าคนนั้นก็ได้ยอมรับผิดนะครับเพราะว่าซูบารุนั้นมีกลิ่นตัวเหมือนแมดจริงๆซึ่งซูบารุนะครับก็ได้พูดไปว่าเขานั้นไม่สนใจอยู่แล้วและไม่มีทางที่เขานั้นจะเป็นอาจารย์ของซอล่าได้อย่างแน่นอนแลมนะครับจึงได้ไม่อยากเสียเวลานะครับที่จะทําการทะเลาะกันด้วยเรื่่่่อองแแบบบนนีี้้้้้จจจไไไไดถาาาาาาามมปปวววััะะรรรูเกกก แต่อย่างน้อยล่ะก็มังกรหรือไม่ก็ดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นก็อาจจะรู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ซาร่าหครับก็เลยบอกไปว่าทั้งสองน,นั้นเป็นเพื่อนเก่าของเธอแต่ตอนนี้นั้นดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เสียชีวิตไปนานแล้วเพราะว่าแก่เกินไปเขานั้นไม่สามารถหลบหนีข้อจํากัดทางธรรมชาติได้ส่วนเทพมังกรนั้นตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่และซาร่าหครับก็ยังบอกได้ว่าดาบศักดิ์สิทธิ์คนนั้นก็คือเรดส่วนมังกรนั้นมีชื่อว่าโวคานิก้าซึ่งแรมนะครับก็ยังถามอีกว่า ในเมื่อคุณจําชื่อของเพื่อนๆได้แล้วก็ก็แปลว่าคุณนั้นได้จําชื่อของอาจารย์ของคุณเองได้ด้วยชใช่หรือไม่ซึ่งซาร่านะครับก็ได้เบื่อไปว่าใช่แล้วเจ้านาของเธอนั้นมีชื่อว่าฟูเกลซึ่งซูบารุนะครับพอได้ยินชื่อฟูเกลนั้นเขาต้อก็ได้นึกถึงขึ้นมาได้เพราะว่าพราะฟูเกลนั้นก็เป็นคนที่ปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับที่ซูบารุนั้นใช้ทําการฆ่าวานขาวก่อนหน้านี้เพระว่าชื่อของเขานั้นยังสลักไว้อยู่ที่ต้นไม้นะซึ่งซูบารุนะครับก็ได้รับเรื่องความสําเร็จของเขานะครับในการจัดการวานขาวไว้กับทุกๆคนฟังและทุกคนนั้นจะได้สรุปว่าแท้จริงแล้วฟูเกลนะครับได้มอบความสำเร็จของเขาทั้งหมดให้กับซาร่าดังนั้นนะก็ ทัไมชื่อเสียงของปราซาล่านั้นจึงได้แพร่กระจายไปทั่วในเวลาเดียวกันนั่นเองพวกเขานั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่าแท้จริงแล้วซาวล่านั้นไม่ใช่นักป่าที่พวกขเขาตามหาดังนั้นจุดประสงค์การมาขอคอยนักป่าในครั้งนี้เพื่อที่จะ,สะแสวงหาความรู้จักนักป่านั้นจึงไม่บรรลุผลแต่เอมมเลียนนั้นไม่ยอมแพ้นะครับโดยหวังว่าจะให้ซาล่านั้นแนะนําโครงสร้างภายในของหองคอยนักป่าให้รู้จักหน่อย ซลลานครับจะได้อธิบายสั้นๆว่าหอคอยนักป่านี้มี6ชั้นชื่อนั้นมันจะสอดคล้องกับดวงดาวทั้ง6ที่กระจุกบนท้องฟ้าจากนั้นนะครับซลล่านั้นก็ได้ทําการแนะนําแต่ละชั้นนั้นให้แก่ทุกคนดูซึ่งแต่ละชั้นนะครับผมก็ได้อธิบายไปสั้นๆแล้วต่อมาเราจะมาอธิบายชั้น3ขึ้นไปกันบ้างซึ่งชั้น3นะครับเป็นสถานที่ในการทดสอบนั่นเองซึ่งแต่ละชั้นนั้นจะมีการทดสอบถ้าเกิดผ่านไปได้แล้วก็ก็สามารถเข้าสู่ห้องสมุดได้ แต่ว่าการทดสอบนั้นก็จะยากขึ้นมากไปเรื่อยๆเมื่อที่จะแสวงหาความรู้ในหนังสือที่ชั้นสูงมากขึ้นดังนั้นนะครับพวกเขานั้นจะได้คิดว่าหรือว่าจุดประสงค์ในการมาขอคอยนักป่าของพวกเขานี้นั้นเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นจะต้องเป็นที่ต้องทำการทดสอบทุกๆคนนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าหรือบางทีพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องรับเข้ารับการทดสอบเพื่อที่จะรับความรู้กันแนะ่หลังจากนะครับทุกคนนั้นก็ได้มีแรงบันดาลใจที่อยู่ที่นี่ต่อและก็ได <c isc ain> ้พักผ่อนกันหลังจากนั้นเองครับทุกคนนั้นก็็ไไดด้้้้ขึนนนนนนปปชับโยยยมีีีจููเเลแะอาาตรผ เอมิเลียนนั้นได้เดินคู่กับแรมสุบารุนนั้นได้อยู่กับเบตตี้และซาล่ากับเมลลี่นั้นก็ได้ปิดท้ายนั่นเองครับผมซึ่งทุกคนนั้นก็ได้เดินทางขึ้นไปยังบันไดที่แคบและยาวดีซึ่งในขณะที่ขึ้นบันไดเองครับซุบารุนั้นก็กังวลเล็กน้อยถึงสิ่งที่ซาล่านั้นพูดกับเขาในภายหลังซึ่งสุบารุนครับก็ได้คุยกับซาล่าอยู่สักพักและขอให้ซาล่านั้นอย่าทำร้ายพระพูของเขาเพราะว่าซาวล่าั้นเคยกล่าวว่าภารกิจของเจ้านายของเธอนั ซูบารุกับคนอื่นๆนั้นได้มาถึงหอคอยแล้วดังนั้นเธอนั้นจะไม่มีวันทำรายพวกเขาและหลังจากนั้นเองครับซูบารุนก็ได้ถามเกี่ยวกับหอคอยนักปราดนี้แต่ละชั้นของหอคอยนั้นชื่อไม่เห็นตรงกันกับชื่อของกลุ่มดาวลูกไก่เลยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วไอ้กลุ่มดาวลูกไก่นี่นะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระจุกดางฟ้าทั้ง7ซึ่งก็หมายความว่าหอคอยนี้มันจะต้องมี7ชั้นมันมันไม่ได้มีแค่6ชั้นหรอกมันนั้นไม่สมเหตุสมผลหน่อยเหรอหรือไม่ละก็มันนั้นก็อาจจะมีชั้นที่0หรือชั้นที่7ก็เป็นได้ซึ่งชั้นที่6นั้นได้อยู่ใต้ดินแล้วคงไม่มีชั้นที่จะอยู่ลึกลงไปอีกนั้นหอคอยนี้ มันนั้นควรจะมีหอคอยชั้นที่ศูนย์ซูบารุนะครับจึงได้ถามซาล่าไปว่าไอ้ชั้นที่ศูนย์นี่มันอยู่ที่ไหนเหรอหลังจากนั้นเองครับซาวล่าไม่ได้ยินสิ่งที่ซูบารูพูดนั้นก็ได้หัวเราะออกมาและทําทำการล้อเล่นด้วยความตื่นตระหนกและบอกซูบารุไปว่าซูบารุนั้นเป็นคนแรกที่ทำให้เธอนั้นรู้สึกไม่สงบดังนั้นล่ะก็ขอให้ซูบารุนั้นหยุดถามคำถามเพิ่มเติมและเดินต่อไปชั้นบนเสียหลังจากนั้นเองครับผมซาล่านั้นก็ได้หยุดซูบารูอีกคร ซึ่งซารลา่าก็ได้พูดกับเขาไปว่าขอต้อนรับกับมาณนะอาจารย์มันช่างเนิ่นนานเสียเหลือเกินหลังจากผ่านไปอีกวันตอนนี้ทีมของซูบารุนก็ได้มาถึงชั้นที่4ซึ่งซาวล่านั้นก็ได้พาซูบารุแล้็แลมนั้นเข้าไปในห้องสีเขียวทันทีซูบารุและแลมเข้าไปยังห้องสีเขียวนี่เองก็ปรากฏว่าประตูห้องสีเขียวนั้นก็ปิดด้วยตัวของมันเองโดยห้องนี้นั้นสามารถรองรับคนได้เพียงแค่4ี่คนภายในเวลาเดียวกันเท่านั้นและมันนั้นก็จะปิดตัวอัตโนมัติเมื่อเต็มซึ่งตอนนี้ในห้องะรระรรรบปกกอด้วย Subaru, วาา,วาุเลลมมแแ็ทง แม้วเลมนั้นจะได้รับการรักษาอย่างเบื้องต้นแล้วแต่เธอนั้นก็ยังไม่มีท่าทีที่แสดงอาการตื่นขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้ซูบารุนไม่มีเวลามาคิดเรื่องนี้ เขาคิดแต่เพียงว่าความรู้ที่เขานั้นจะได้จากนักปรานั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นซูบารูนะครับจึงไม่ได้อยู่นานในห้องนี้ตัดสินใจที่ออกไปข้างนอกแลมนะครับตัดสินใจที่อยู่ในห้องเพื่อที่จะดูแลเลมหลังจากที่ซูบารูออกจากห้องนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมที่จะขึ้นไปยังชั้น3ด้วยกันเพื่อที่จะเข้ารับการทดสอบของนักปรา์ทุกคนนะครับได้พูดคุยกันว่าจะพาซซล่าที่ดูเงื่อนงานนั้นไปด้วยหรือไม่แต่สุดท้ายก็พาไปด้วยโดยสรุปนะครับก็คือว่าแลมนั้นนนนน้้้ไปยััังชทีี่3 มันดูต่างจากบันไดชั้นอื่นๆเพราะว่ามันเป็นบันไดนะครับที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นไม่นานทุกคนนั้นก็ได้มาถึงชั้นที่3ครับซึ่งชั้นที่3นี้เป็นทื้นที่สีขาวอันบริสุทธิ์อันไร้ขอบเขตโดยมีเพียงแท่งหินสีดําที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นสุบูุครับได้พูดออกมาแล้วพร้อมกับแตะไปที่แท่งหินสีดําโดยไม่คาดคิดและหลังน,นั้นครับแท่งหินสีดํานั้นก็ได้หายไป ก่อนที่ซูบารูครับจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเสียงนี้ครับเป็นประมาณว่าสัมผัสฮีโร่ที่ถูกฆ่าโดยเซาล,ล่าคนที่ฉายแววมากที่สุดหลังจากนั้นไม่นานครับก็ได้มีเสาหินขนาดต่างๆครับปรากฏขึ้นจํานวนนับไม่ถ้วนในพื้นที่ห้องสีขาวนี้ซูบารูครับรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาได้แตะไปที่เสาหินข้างๆข,างข,างข,างของเขาด้วยความรู้สึกกลัวแต่ก็ปรากฏว่า เสาหินนั้นก็ได้หายไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปรากฏเสาหินนะครับแท่งสีดําอันเดิมซูบารูได้เข้าใจว่าการที่เขาแตะเสาหินเมื่อกี้นี้นั้นและปรากฏเสาหินเพียงแค่อันเดียวต่อมานั้นก็เท่ากับว่าการทดสอบนั้นล้มเหลวแต่ยังไเรเสียก็ตามครับการทดสอบครั้งนี้สามารถทดสอบได้อย่างไม่จํากัดจํานวนครั้งดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลหากทาการทดสอบพลาดก็แค่เริ่มใหม่เท่านั้นเองซูบารุได้เริ่มเข้าใจกลไกลเบื้องต้นแล้วและซูบารูครับยังได้วิเคราะห์ข้อความที่ได้ดังขึ้นนั่นก็คือฮีโร่ที่กเเสาา,า่่่่นุุดดดดดดทีโขของงค็ไ้ิว ไอ้คำว่าฮีโร่ที่ถูกซาล่าฆ่านี่มันคืออะไรกันแน่ซูบารูนะครับจะได้คิดประมาณว่าหรือว่าคําว่าซาล่านี้อาจจะไม่ได้หมายถึงซาล่าที่พวกเขารู้จักแต่อาจจะหมายถึงซาล่าในอีกความหมายหนึ่งซูบารูนะครับได้คิดประมาณว่าไอการทดสอบนี้นะมันต้องถูกสร้างขึ้นโดยนักปราชญ์และนักปราชญ์นั้นก็ได้ทิ้งหอคอยนี้ให้แกซาล่าดูแลและนักปราชญ์ที่สร้างการทดสอบครั้งนี้ขึ้นมาจะรู้ได้ไงว่าซาล่านั้นไปฆ่าใครบ้างเพราะฉะนั้นล่ะก็อาจจะไม่ใช่ซาล่าที่เป็นบุคคลแต่อาจจะเป็นอย่างอื่น ซึ่งสูบารุครับที่เป็นผู้ชื่นชอบดาราศาสตร์อยู่แล้วคขาแน้น,นะครับก็ได้นึกถึงดาวดวงหนึ่งครับในกลุ่มดาวราศีพิจิกหรือก็คือกลุ่มดาวแมงป่องนั่นเองซึ่งกลุ่มดาวนี้ครับมันจะมีดาวดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าเซอร่าหรือเซอร่าจะไปอีกอย่างหนึ่งว่าเข็มตำนานลาว,ว่าได้มีนายพรานคนหนึ่งนั้นถูกแมงป่องสังหารและนายพรานคนนี้นั้นก็ได้กลายร่างเป็นกลุ่มดาวนายพรานบนท้องฟ้านั้นก็แปลว่าถ้าหากตำนานนี้เป็นจริงล่ะก็สิ่งที่การทดสอบมาถึงก็อาจจะเป็นกลุ่มดาวนายพรากนก และขานะครับก็ได้พบกับกลุ่มหินจํานวนมากที่เรียงตัวกันกลายเป็นหมู่ดาวและซูบารุครับจึงได้เข้าใจว่าการทดสอบครั้งนี้นั้นหมายถึงอะไรกันแน่กลุ่มดาวในพาน,นะครับมีดวงดาวที่ส่องสว่างที่สุดอยู่2ดวงและเส้นนี้ก็จะหมายถึงจุดที่ฉายแววที่สุดของการทดสอบในครั้งนี้ ซึ่ง2ดวงครับมีดาวหนึ่งที่มีชื่อว่าเพเทลจิอูส์ก็คือชื่อของหนึ่งในบิช,ชอปมปหาบปาปนั่นเองส่วนอีกชื่อหนึ่งครับมีชื่อว่าลิกเกิลซึ่งลิกเกิลนะครับเป็นลูกชายของซูบารุนะในในอีกจักรวาลหนึ่งนั่นเองครับผมที่ซูบารุนั้นได้คู่กับเลมโดยซูบารุครับตัดใ,ใจที่จะเลือกดาวลิกเกิลเพราะว่าชื่อเพเทลจิอูสครับดูน่ารังเกียจจนเกินไปหลังจากที่ซูบารุแตะไปที่แท่งเสาหินนะครับที่คาดว่าจะเป็นตำแหน่งของดาวลิกเกิลก็ปรากฏว่าเสาหินทั้้้้้้้้งงงงหหหหมมมดดดดดนน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 นัััััักกกกกก็็็ไไไสสสสสสลลลลาา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 ายยยยปปปแะอออีขขวเเรรรรรริ่่่่ชืฏึึซซูบบบุุคคถพททผ้ เปิดเผยร่างที่แท้จริงของห้องสมุดนักปราชญ์หลังจากเข้ามาในห้องสมุดนี้เองครับผมทุกคนนั้นก็ได้เดินไปรอบๆซึ่งพวกเขานั้นก็ได้แปลกใจว่าไอ้นังสือที่มันอยู่ที่นี่นั่นนะชื่อของนังสือนั้นเป็นชื่อของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆทั้งนั้นเลยโดยนังสือเหล่านี้ครับผมจะอธิบายว่าแท้จริงแล้วมันนั้นคือนังสือแห่งความตายนั่นเอง ซึ่งหนังสือแต,แต่ละเล่มครับจะมีชื่อของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ที่เหตุผลที่มันชื่อหนังสือแห่งความตายนะครับก็เพราะว่าเมื่อคุณนั้นได้เปิดอ่านหนังสือเรื่องแล้วก็คุณนั้นจะได้สัมผัสประสบการณ์การตายของแต่ละคนอย่างไรเสียก็ตามครับหนังสือที่จะสามารถเปิดอ่านได้นั้นจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับคนที่ตัวคุณเองรู้จักเท่านั้นและไม่สามารถอ่านมันได้นานจนเกินไปไม่อย่างนั้นละก็จิตสำนึกของคุณนั้นจะถูกกืนหายไปทุกคนนะครับได้พบว่าหนังสือนีีี้้้ลลววนนนนนเเป็ชื่่ออขงบุคคททมตตััจริๆย พวกเขานั้นรู้สึกสงสัยว่าพวกเขานั้นจะสามารถหาหนังสือของคนที่พวกเขารู้จักได้หรือไม่เพราะว่ามีหนังสือมากมายในห้องนี้จัดเรียงอย่างไม่เป็นระเบียบการค้นหาหนังสือที่ใช่นั้นดูเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุดแต่อย่างไรเสียก็ตามครับซูบารูครับด้วยความที่ว่าเป็นตัวเอกเขานั้นก็ได้ค้นพบกับสมุดเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อของคนที่เขานั้นรู้จัก ซึ่งคนคนนั้นนะครับก็คือแม่มดแห่งความภาคภูมิใจไทฟอนนั่นเองซุบารุนะครับได้หยิบหนังสือแห่งความตายของแม่มดไทฟอนขึ้นมาและเปิดอ่านทำในนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้รู้สึกเหมือนว่าวิญญาณของเขานั้นกำลังจะถูกดูดเข้าไปในหนังสือสูบารุนั้นรู้สึกว่าเขานั้นได้สัมผัสประสบการณ์ของไทฟอนแลวก็ว่าเขานั้นได้ตกอยู่ในเรื่องราวจริงๆใบหน้าของสุบารุนั้นซีดลงโดยที่เขานั้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ เอมิเลียนะครับรู้สึกกังวลที่ซูบรุครับได้แสดงสีหน้าสิ้นหวังออกมาเทินันเอมิเลียครับจะได้ทุบซูบรุแล้วก็ปากาสติของซูบรุครับก็ได้กลับมาคืนสู่โลกแห่งความเป็นจริงซึ่งซูบรุในตอนนี้ครับดูเหมือนกับว่าวิญญาณของเขานั้นจะได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากภายในหนังสือซึ่งเบียทิสนะครับก็ได้หยิบหนังสือที่ซูบรุเพิ่งอ่านนั้นมาดูนะ ก็ปากฏว่าเบียทิสนะครับกลับไม่เป็นอะไรเลยนี่เป็นเพราะว่าเบียทิสนะครับไม่รู้จักไทฟอนนั่นเองต่อมานะครับทางจูเลียสนั้นยังได้พบกับหนังสือแห่งความตายที่เป็นของแม่ทัพคนหนึ่งในอาณาจักรของเขาที่ถูกสังหารนั่นเองและนี่ก็ทําให้ทุกคนนะครับเชื่อว่าหนังสือเหล่านี้นั้นเป็นหนังสือแห่งความตายซึ่งหลังจากที่จูเลียสนะครับได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกับซูบารุเลยหลังจากนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้หยิบหนังสือแห่งความตายของแม่มดอีกหลายคนมาอ่านซูบ ใจที่อยู่ที่นี่เพื่อที่จะอาจ่านหนังสือที่เหลือต่อดังนั้นนะครับเขานั้นจึงวางแผนท er ี่จะไปยังชั้นที่2เพื่อที่จะทําการทดสอบและจะทําการปลดล็อกชั้นที่2โดยชั้นที่2ครับคาดว่ามันนั้นก็จะมีห้องสมุดอีกเหมือนกันไม่รู้ว่าห้องสมุดนั้นน่ะจะแตกต่างออกไปหรือไม่แต่ตอนนี้ครับพวกเขานั้นได้พบปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขานั้นครับดันไม่พบบันไดที่จะไปยังชั้นที่2พวกเขานั้นครับได้พ้นหาเป็นเวลานานได้เห็นเพียงบันไดลงไปยังชั้นล่างเท่าานนนนนัั้้้้จูๆรรก็ไไไดึึึถงอะขม ซูลครับจะได้ถามซารล่าไปว่าขอคอยนักปรานี่น่ะมันมีข้อกําหนดอะไรบ้างซารล่านะครับก็ได้บอกไปว่ามีกฎอยู่5ข้อข้อที่1ก็คือห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอกก่อนที่จะทําการทดสอบเสร็จ2คือห้ามไม่ให้ละเมิดกฎการสอบ3ไม่ให้ดูหมิ่นห้องสมุด4ก็คือห้ามไม่ให้ทําร้ายตัวเองส่วนข้อที่5าครับซาล่าดูเหมือนจะลังเลนิดน,นึงนะครับแต่เธอนั้นก็ได้ปล่อยผ่านไปหลังจากนั้นเองครับด้วยการนำของเอมิเลียทุกคนนั้นจะได้กลับมาอย่างชั้นที่4เดินทางไปยังห้องสีเขียวและพอเข้าไปยัง ซ่อนเอาไว้นะครับซี่บันไดนี้นะมันจะขึ้นไปยังบริเวณชั้น2โดยตรงซึ่งบันไดที่อยู่ชั้นที่4นะครับที่ซ่อนทางขึ้นไปยังชั้นที่2นี้มันดูค่อนข้างโปร่งออกมากๆถ้าเกิดไม่สังเกตเลยก็จะไม่ค้นพบว่ามันนั้นมีบันไดที่ไปยังชั้นที่2นั้นซ่อนอยู่เมื่อค้นพบบันไดแล้วครับทุกคนนั้นจะได้เดินหน้าต่อไปจากนั้นเองครับทุกคนนั้นก็ได้เดินทางจากชั้นที่4มาถึงชั้นที่2ได้โดยตรงเลยเพราะทุกคนนะครับมาถึงชั้นที่2ด้วยบันไดลอยฟ้าน แต่แตกต่ตางกันที่ว่าชั้นที่3จะเป็นแผ่นหินนะครับแต่ชั้นที่2นี้กลับเป็นดาบซูบารุครับจะได้สัมผัสไปที่ด้ามจับของดาบแล้วก็ได้มีเสียงหนึ่งครับดังขึ้นซึ่งเสียงนั้นครับก็ดังประมาณว่าคนโง่ที่มาถึงดาบแห่งสวรรค์โปรดขออนุญ,ญาตจากชายผู้นั้นด้วยและคนอนื่นๆครับจึงได้จดจําประโยคนี้เอาไว้ในใจหลังจากที่ได้ยินประโยคการเริ่มทดสอบก็ได้เริ่มต้นขึ้นก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนโดยชายคนนี้นั้นมีเป็นชายผมยาวสีแดงสลวยออราอชาชยคนนนี้ั้้้นนนแขงเกกเกกร่ยยาาาามจจทํใใหหบุุัือดไปลยเมื่อเเห็นขา ยิ่งไปกว่านั้นครับซาล่าผู้โง่ข่านั้นได้ทำลายฟูงปากและจะและเป็นลมไปแล้วชายคนนั้นครับได้ทวนคําพูดนั่นก็คือคนโง่ที่มาถึงดาบคนโง่ที่มาถึงดาบสวัสด์จะเป็นที่ต้องได้รับอนุญาตจากชายผู้นั้นนละเสียงข่านั้นก็เคยเริ่มนิ่งข่านั้นก็ได้กรีดร้องออกมาและดูเหมือนกับว่าตอนนี้ครับข่านั้นมีอาการเมา้างนั่นเองและเกาหัวด้วยมือข้างเดียว ตอนนี้คุณนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งทุกคนนะครับไม่รู้ว่าจะตอบอะไรด้นผู้ขาครับจึงได้บอกแต่เพียงว่าจู่ๆคุณนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาที่นี่เราเองก็สับสนเหมือนกันชายคนนี้ครับแท้จริงแล้วก็คือดาบศักดิ์สิทธิ์คนแรกเรดซึ่งชายคนนี้ครับไม่น่าจะใช่เรดอย่างแน่นอนเพราะว่าเรดนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วโดยตอนนี้นะครับที่ทุกคนนึกว่าชายคนนี้นั้นคือเรดก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเคยเห็นดาบศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกอย่างเรดนั้นในภาพวาดจิจกรนั่นเองเรดนนนนนคัับด้้้้้อองวว่าาาาเเขขททกยจึ การทดสอบโดยเร็วไม่ต้องสงสัยเลยว่าทาไมเรดจู่ๆถึงปากดตัวขึ้นมาครับเพราะว่าเรดนั้นแท้จริงแล้วก็คือผู้คุมการทดสอบในครั้งนี้นั่นเองซึ่งคําพูดนะครับของดานนี้ก็เป็นประมาณว่าคนโง่ที่มาถึงดาบแห่งสวรรค์จะเป็นที่ต้องรับอนุญาตจากชายผู้นั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าการเอาชนะเรดนั้นก็คือการขออนุญาตจากเขานั่นเองทันใดนั้นเองทางจูเลียสนะครับจึงได้เข้าไปเผชิญหน้ากับทางเรดแล้วก็บอกว่าเขานั้นชื่อจูเลียสทันใดนั้นเองครับผมซูบารูนั้นก็ได้ขอใหู้้บนนัวงดาบนนั้แก่เเรสีย ซึ่งจูเลียสนะครับก็ได้ชักดาบอัศวินของเขาออกมาและเตรียมทําการโจมตีซึ่งเลนะครับพอทันทีที่เขานั้นได้ดาบอัศวินของเขานั้นก็ได้โยนดาบทิ้งไปแล้วก็ไม่ได้มองจูเลียสิด้วยซ้ำเมื่อจูเลียเห็นดังนัน้นะครับก็ได้บอกไปว่า อย่าให้เรั้นน่ะมาต่อสู้กันในฐานะศักดิ์ศรีของอัศวินหน่อยแต่เรดนะครับก็ได้บอกไปว่าแกนะไม่เห็นอาวุธในมือของเขาหรือไงซึ่งจูเลียนะครับก็มองก็ปรากฏว่าในมือของเรดนะครับมีอาวุธอยู่จริงๆแต่มันเป็นแค่ตะเกียบเท่านั้นซึ่งจูเลียนะครับก็ไม่ได้พูดอะไรครับจึงได้ทาการเริ่มทดสอบท,ทันทีซึ่งจูเลียนะครับก็ได้พุ่งเข้าหาเรดซึ่งในขณะที่จูเลียโจตีเด้ครับเรั้นก็ได้ใช้ตะเกียบในมือของเขานะ้นการขีดดาบอัศวินของ จูเลียตได้อย่างง่ายดายซึ่งทางจูเลียตพยายามแค่ไหนครับ<ๆ>ก็ไม่สามารถดึงดาบอศวินนั้นออกไปได้เลยจากนั้นครับ <c oughs> ขเขาก็ได้ทําการฟาดไปที่เอวของจูเลียตและขขาวเขาและก็ปล่อยดาบอศวินนะครับที่เขานั้นคีบเอาไว้ซึ่งจูเลียตนะครับก็ได้ถูกกระแทกไปบนอากาศจูเลียตนะครับเตรียมที่จะทําการป้องกันแต่ยังไงเสียก็ตามครับผมเรดนั้นก็ใช้ตะเกียบครับทำการทิ่มแทงไปที่จูเลียตตลอดเวลาทันใดนั้นเองครับก็ได้มีแสงสีขาวพุ่งไปหาเรดซึ่งแสงสีขาวนั้นก็คือเวทมนต์ของอาราตเซียนั้น ซึ่งเวทมนต์นะครับก็ได้ถูกปัดป้องได้โดยตะเกียบของเรดนะแต่ทางอนาตาเซียนะครับก็ได้ทำการยิงไฟสีขาวอีกกว่า10กว่าดวงนะครับพุ่งไปหาเรดในทันทีแต่เลดก็สามารถหลบเลี่ยงได้เนื่องจากว่าทางร่างกายของอนาตาเซียครับมีข้อผิดพลาดท,ทางด้านเวทมนต์และมีเวทมนต์มากจะเกินไป ทำให้หลังจากที่เธอใช้พลังสายเลสก็ปรากฏว่าเธอนั้นก็ได้หมดสติไปในทันทีเลสที่ได้หลบแสงสีขาวของอนาตาเซียได้แล้วก็ได้กดจูเลียนล้มลงไปนอนกองกับพื้นเมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมจูเลียนจึงได้ทำการสลัดเสื้อคลุมอัศวินออกจึงสามารถหลุดการควบคุมของเลสได้เขานัึงได้ใช้ขานับเตะไปที่เลสแต่ก็โจมตีพลาดแต่เขานั้ก็สามารถเวียงดาบอัศวินของเขาแทงไปที่เลสได้แต่ว่าดาบอัศวินของจูเลียนก็ยังถูกขีดด้วยตะเกียบอยู่ดีเลสจะได้กล่าวออกมาประมาณว่าเขานั้นรู้สึกผิดหวังงจริๆ แล้วก็ได้ชกหน้าูจูเลียไปไทีหนึ่งครับจูเลียได้ถูกกระแทกไปล้มลงไปนอนกองกับพื้นเอมิเดียครับจึงขอให้ทางซูบารุนั้นพาทั้งจูเลียและอนาตาเซียนั้นไปรักษาและเธอนั้นจะท้าทายเรดเองซึ่งซูบารุนะครับก็ได้คิดตอประมาณว่าคนคนนี้น่ะอาจจะทําทีคล้ายๆกับตัวเรดตัวจริงทําทุกอย่างให้เหมือนกับดูเทแต่เอมิเดียนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี่นะดูเป็นความจริงเอมิเดียครับจึงได้พูดไปประมาณว่า แล้วตกลงคุณนะ่ะจะให้เรานั้นผ่านไปได้หรือไม่ซึ่งเรดก็ได้ก็ได้พูดไปคนโง่เขาที่ท้าทายดานแห่งสวรรค์จะเป็นที่ต้องได้รับอนุญาตจากชายคนนี้ซึ่งจูเลียน,นก็ดูเหมือนกับเป็นคนโง่เขาซึ่งคุณนั้นก็แข็งแกร่งไปเยางมากแล้ตอนนี้นะ่ะคุณนั้นจะให้พวกเรานั้นผ่านไปได้หรือ,อยังหรือเรานั้นจะเป็นที่ต้องต่อสู้จนตัวตายเพื่อที่จะตัดสินผลอย่างนั้นเหรอ เลดนะครับจะได้ประทับใจเป็นอย่างมากก็บอกว่าโอเคและเนื่องจากว่าเอมิเลียนนั่นแนหะก็เป็นคนสวยดังนั้นแล้ก็เขาน้าจะให้ข้อเสนอถ้าเกิดว่าคุณนั้นสามารถทําให้เขานั้นขยับขดีดได้เพียงเก้าเดียวแล้วก็คุณนั้นก็จะผ่านการทดสอบอย่างเป็นทางการเมื่อเห็นดังนั้นครับเอมิเลียนจะได้สร้างดาบน้ําแข็งและหอกน้ําแข็งออกมาทันทีทําการโจมตีพร้อมกันครับใส่เลดแต่เลดนะครับ,รรบก็ทําการ ใช้ตะเกียบครับปัดป้องได้อย่างง่ายดายเมื่อเอมิเลียนะครับเห็นอาวุธของตัวเองกลายเป็นผุยผงนะครับเอมิเลียนั้นจะได้สร้างขวานที่เป็นอาวุธครับและกระโดดเข้าไปตรงเข้าไปหาเรดแต่เรดนะครับก็สามารถใช้ตะเกียบครับฟาดขวานน้าแข็งนั้นหายไปได้ในทันทีซึ่งมันนั้นก็ได้กลายเป็นผุยผงอีกเช่นเคยเอมิเลียครับได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่มันนั้นที่กลายเป็นผุยผงนะครับสร้างหอกน้ําแข็งขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะทําการต่อสู้กับเรดในระยะประชิดแต่ว่าจะเป็นห่่าาาาบนนนน้้ํแข็็อออกกรรรืืะะไไตตมมััเสถทยยลด แต่เรดนะครับก็สามารถลดเอวลงและสามารถหลบเลี่ยงได้อย่างง่ายได้กับการโจมตีของเอมิเลียเอมิเลียครับได้สูญเสียสมาธิไปชั่วขณะหนึ่งและได้ถึงข้อบุบร้องอันใหญ่หลวงและนี่เป็นโอกาสที่ดีเมื่อเห็นสถานการณ์นี้เองครับเรดนั้นก็ค่อยๆมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและหลังจากนั้นเองครับเรดก็สามารถรับการโจมตีของเอมิเลียได้โดยเกียบเอมิเลียนั้นได้หน้าซีดลงซึ่งเรดนะครับก็เตรียมที่จะทำการโจมตีเอมิเลียที่กลางอก แต่ในขนาดนั้นเองครับผมเร้นก็ตระหนักได้เลยว่าเขานั้นไม่สามารถทําอย่างนั้นได้และก็ได้มีถุงมือน้ําแข็งคู่หนึ่งครับของเอมิเลียครับกระแทกเข้าไปที่กลางอกของเรดเรดน,นะครับได้กิ้งไปหลายต่อหลายก้ามากกว่า1นึ่งเก้าสี่เด็กซ้ำซึ่งเอเมิเลียนะครับก็ได้ทูลสัญญาบอกว่าถ้าเกิดทําให้เขาขยับได้แล้วก็คุณน่าจะให้ผ่านไปซึ่งทางเรดน,นะครับหลังจากที่ถูกกระแทกอย่างแรงเขนนก็ดังเรเล็กน้อยแล้วบอกว่าโอเคเอเมิเลียทนะสอบผ่านทําได้ดีงั้นใครคือคนต่อไปโดยเรทนะครับได้ปู่ระด,าด,ดาระาาาพมมณว การสอบนั้นน่ะไม่ได้มีแต่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่สอบผ่านแล้วทุกคนน่าจะผ่านครอือนั้นจะเป็นที่ต้องได้รับการยอมรับจากเขาถึงจะเรียกว่าสอบผ่านหรือในความเป็นจริงก็คือว่าให้ทุกคนเอาชนะเขานั่นแหละทึงจะถือว่าสอบผ่านส่วนใครที่สอบไม่ผ่าน,นก็จะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ผ่านไปความยากนั้นจะได้ตกมาอยู่กับทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นจะเป็นที่ต้องสอบผ่านไม่ได้มีเพียงแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นและตอนนี้มีเพียงเอมิเลียเท่านั้นที่สอบผ่านทําให้เธอนั้นสามารถผ่านไปได้ตามกฎหลังจากนั้นเองครรััับผผมมมหลงงจจาากกกกนนน้้้เเออออ็ไไไ่่่ดสสใตตูีป เขาได้ปล่อยพลังดาบศักดิ์สิทธิ์อันน่าอัศจรรย์บังคับเห้นทนนั้นถอยกลับทุกคนนะครับจะได้กลับมาอย่างชั้นที่2นั่นเองเพื่อที่จะรักษาอาการบาดเจ็บนะครับจูเลียนแล้วก็ทางอนาตาเซียนั้นจะได้สูกส่งไปยังห้องสีเขียวและในขณะเดียวกันนั่นเองครับทุกคนนั้นก็ได้พูดคุยกันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในการสอบครั้งที่2ซึ่งเขานั้นก็ได้บอกไปว่าชายที่อยู่ในการทดสอบครั้งที่2นั้นนะใช้เพียงแค่ตะเกียบก็สามารถแข่งแกร่งกว่าคนใช้ดาบได้ซึ่งนั่นอสสนนนเอง ซึ่งซูบารุนะครับก็อยากจะปลอบใจจูเลียตนะครับที่พ่ายแพ้แต่แต่เมื่อซูบารุเปิดประตูเข้าไปในห้องสีเขียวครับก็ปรากฏว่าจูเลียตนั้นได้หายไปแล้วทุกคนนะครับจึงได้ไปทําการคน้นรอบๆนะครับตามหาไปทุกชั้นซึ่งก็มีเพียงแค่ซูบารุเท่านั้นนะครับที่คิดว่าจูเลียตนั้นหรือว่าเขานั้นอาจจะไปที่ชั้นที่2เพราะจูเลียตนั้นทันทีที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วเขานั้นอาจจะคิดถึงความพ่ายแพ้ต่อเรดแล้เขาอาจจะไปท้าทายเรดอีกครั้งก็เป็นได้และผลที่ตามมานะันายย้นนะ Subaru นนนจจะะเปป็ไยาุัึง้วิ่่่ททีีช2 เพื่อที่จะตามหาทางจูเลียตซึ่งก็พบว่าจูเลียตนะครับได้หมดสติสูบารุนะครับจึงได้อุ้มเขาลงมาข้างล่างและมืดทางสูบารุไม่ได้มือทางจูเลียตตื่นขึ้นมาครับซูบารุก็พยายามปลอบใจเขาและบอกไปว่าไอ้คนที่เขาต่อสู้เนี่ยแท้จริงแล้วคือดาบสิ์รุ่นแรกดังนั้นไม่เป็นเรื่องแปลกล่ะที่คุณนั่นจะพ่ายแพ้และสูบารุนะครับก็ได้เผยบอกจูเลียตอย่างไม่ได้ตั้งใจว่าเอมิเลียนั้นได้ผ่านการสอบครั้งที่สองแล้วและในท้ายที่สุดครับจูเลียตนั้นก็ได้ยอมรับควาาาามพาพ่ยแ้้เขนัันจงงงงไดลลกหลรบ,บรูุ โดยจูเลียสครับได้บอกไปประมาณว่าขาัจะลงไปยังชั้นล่างเพียงลําพังซึ่งซูบารุนั้นเห็นว่าจูเลียสนั้นกล้าหาญเป็นอย่างมากขานั้นไม่มีความกลัวเล็กน้อยเลยซูบารุนั้นจึงเิ่มทาการสั่งสอนจูเลียสนะครับจากใจจริงจูเลียสนั้นได้ตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเขาเองและก็ได้เดินร่วมทางกับซูบารุลงไปยังชั้นล่างด้วยกันซูบารุได้พาจูเลียสกลับมาอย่างชัดที่4และพาจูเลียสเข้าไปยังห้องรักษาโดยด่วนหลังจากนั้นนะครับทุกคนนั้นก็ได้มาประชุมไต ซึ่งหลังจากที่พวกเขากินอาหารเสร็จนะครับพวกเขานั่งก็วางแผนที่จะพักผ่อนซูบารุนะครับได้เล่นกับทางเอมิเ pues ล mm ียแล้วก็ทางเบียติสก nah ่อนที่เขาจะไปห้องสีเขียวเพื่อที่จะไปเยี่ยมเลมและก็ทางมังกรดินของเขานั่นเองครับผมโดยที่เขาครับกำลังเห็นจูเลียนะครับกำลังจัดห้องให้ซูบารุด้วยซูบารุนะครับได้มาเยี่ยมมังกรดินเขาเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเองครับเขาก็เลยไปหาเลมที่กำลังหลับอยู่ในห้องสีเขียวซึ่งสูบารุนะครับก็ได้ปูเตียงที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าครับข้างเตียงของเลมก่่่อนทีเขาะรัับจหลไไปโดยมู้ตว เมื่อูบลุตื่นขึ้นมาครับก ah <f Read ing> ็พบว่าอนาตาเซียที่เคยนอนอยู่ที่เตียงนั้นได้หายไปแล้วแต่พบว่าเตียงของอนาตาเซียนั้นยังอุ่นอยู่เขานะครับจึงเดินไปยังชั้นล่างและทันในนั้นเองก็ได้มีนกตัวหนึ่งนั้นบินเข้ามาตรงหน้าซูบันุซูบันุนั้นได้วิ่งตามนกไปจนในที่สุดนะครับนกนั้นก็ได้หายไปอีกครั้งหนึ่งเขาพบว่าได้มีความผิดปกติและเขานด้นก็ได้บังเอิญไปกดกลไกอะไรบางอย่างนะครับทำให้เขานั้นได้พบกับทางเดินที่ซ่อนอยู่ทางเดินนั้นทอดยาวไปข้างล่างซ ทัานใดนั่นเองครับเขานั้นก็ได้เห็นทิวทัศน์เนินทรายยามค่ำคืนและก็ได้พบกับทางอนาตาเซียนะครับที่กําลังเล่นกับนกจํานวนนับไม่ถ้วนอยู่ที่ระเบียงเธอนั้นได้หันกลับมาท้าทายซูบารุจากนั้นซูบารุนะครับก็เลยถามไปว่าทำไมอนาตาเซียนั้นจะได้แอบออกมาจากห้องนอนตอนกลางดึกและมาเล่นกับนกท่ามกลางสายลมแห่งฤดูใบไ,ไม้ผลิอนาตาเซียนะครับก็เลยบอกไปว่าเธอนั้นได้เดินไปรอบๆหอคอยแล้วก็ได้ถูกเหล่านกนั้นดึงดูดมาที่นี่หลังจากนั้นนะครับพวกเขานั้นก็เลยเริ่มสื่ออสาาารกกัันในใเชิงงลลึโดยท่ววไปแ้คํถมข อนาตาเซียกับซูบารุนะครับอนาตาเซียครับได้อธิบายถึงสถานการณ์ปัจจุบันแต่ในที่สุดนะครับก็ดูเหมือนกับว่าจูเลียนก็เดินตามซูบารุมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจูเลียสนะครับก็ได้เดินตามรอยนกมาจนถึงระเบียงและก็ได้เห็นซูบารุนะครับกำลังพูดคุยกับทางอนาตาเซียซึ่งจูเลียนะครับก็ได้บังเอิญได้ยินการสนทนาของทั้งสองโดยที่ทั้งสองนั้นไม่รู้ตัวเลยจูเลียนครับจึงได้แกล้งที่จะแอบฟังต่อไปแต่จูเลียนนะครับก็ได้ตัดักได้เลยว่าอนาตาเซียในปัจจุบันนั้นไมตขอองงัวเ จูเลียที่ได้ยินดังนั้นนะครับจึงทนไม่ได้ครับจึงได้พูดออกไปประมาณว่าแท้จริงแล้วอนาตาเซียนั้นเป็นใครกันแน่อนาตาเซียจ,จริงบอกไปว่าในเมื่อจูเลียเห็นแล้วก็ไม่จะเป็นที่ต้องปิดบังอีกต่อไปเธอนั้นได้ทําการแกล้งเป็นอนาตาเซียตั้แต่เหตุการณ์เมื่อเมืองประตูน้ําแล้วซึื่อจูเลียนะครับต่อมาครันเธอก็ได้หัวร้อยย่อก,กับตัวเองและขณะนั้นก็ได้สงบสติอารมณ์นะครับที่รู้ว่าอนาตาเซียตรงหน้าเขานั้นเป็นตัวปลอบตลอดเวลา จูเลียนะครับได้ถามกับทางอนาตาเซียไปว่าเฮชไนทาไมเธอนั้นถึงเปลี่ยนจิตสานึกกับทางอนาตาเซียหลังจากคุยกันได้สักพักนะครับต่อมาจูเลียตจึงได้พบว่าอนาตาเซียนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายและมันก็ดึกแล้วทั้งสองคนนะครับจึงเร่งรีบกลับไปนอนจูเลียนะครับได้พาอนาตาเซียกลับไปยังห้องสีเขียวและซูบารุเองนะครับก็ได้พบก,กับแรมระหว่างทางซูบารุนะครับจึงได้ถามว่าทําไมแรมนั้นถึงตื่นขึ้นมา แรมนะครับได้บอกไปประมาณว่าเธอนั้นอยากจะลองขึ้นไปบนชั้น2แต่เธอนั้นก็ได้ขึ้นไปเพียงแค่ครึ่งฐานเท่านั้นก่อนที่บันไดนั้นจะพาเธอนั้นมาอย่างที่นี่เธอนะครับเตรียมที่จะกลับไปพักผ่อนเตรียมพร้อสรับศึกประลองยุทธ์ในวันลุ่งขึ้นและหลังจากนั้นเองครับซูบารูนั้นก็ได้ถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับแทนที่เขานั้นจะกลับไปพักผ่อนเขานั้นเดินกลับไปยังสถานที่ลึกลับในจิตใจของเขาในวันรุ่งขึ้นนะครับซูบารุเองนั้นพบว่าตัวเองนั้นได้สูญเสียความทรงจํา สิ่งที่เขาจําได้มีเพียงแต่ช่วงเวลานะครับก่อนที่ซูบารุนั้นจะมาอย่างโลกใบนี้เท่านั้นเมื่อซูบารุตื่นขึ้นมาและสูญเสียความทรงจำนะครับทางเอเมิเลียและเบ็ตตี้นะครับจะได้ทําการเตือนความจําของซูบารุ แต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าซูบารุนั้นจำไม่ได้แม้ว่าเอมิเลียนั้นจะไม่รู้สึกเห็นความผิดปกติอะไรกับซูบารุในวันนี้แต่เปียทิสนั้นได้เห็นความผิดปกติของซูบารุตามที่คาดเอาไว้ซูบารุผู้ชาญฉลาดนั้นได้มองสาวสวยสองคนและเพิ่มทำการแนะนำตัวเองโดยไม่ลังเลและบอกไปว่าเขาต้องมีชื่อนัสกิซูบารุซึ่งทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากหลังจากที่ซูบารุสูญเสียความทรงจานะครับทางเอมิเลียแล้วก็ปียทิสนั้นได้บอกว่าซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจาไปลนนาค่ี็ทฉด และที่ไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยหลังจากที่ซูบารุนั้นได้เรียนรู้จากเอมิเลียว่าพวกเขานั้นเป็นพันธมิตรกันและต้องให้ซูบารุนั้นทําการไปชิดหอคอยนักปราดในครั้งนี้ทั้งสองคนนะครับก็ได้บอกว่าซูบารุนั้นในความจําเสื่อมกับกลุ่มของตัวเองซึ่งเก่าตัวเองนะครับก็ได้ยินการสนทนาหลังจากที่ซูบารุนั้นได้พบกับพวกขาเป็นครั้งแรกก็เริ่มเข้าใจสถานการณ์ในทันทีซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจําต่อมานะครับทางแรมนะครับ ก็ได้ทําการอยู่กับซูบารุตาลําพัดโดยให้ซูบารุนั้นช่วยเธอตักนาำนั่นเองเธอนั้นไม่เชื่อว่าซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจำไปแล้วอาจจะเป็นเพราะซูบารุนั้นแกล้งเล่นเสียมากกว่านอกจากนี้เธอนั้นยังเชื่อว่าซูบารุนั้นได้มีเหตุผลของตัวเองในการกระทำเช่นนี้เธอนะครับจะได้ทําข้อตกลงกับซูบารุว่าถ้าถ้าเกิดว่าซูบารุนั้นไม่ได้สูญเสียความทรงจําจริงๆนะก็โปรดบอกกับเธอด้วยแต่ยังไงเสียก็ตามครับซูบารุนั้นก็ได้ยืนกลาวว่าตัวเองนั้นได้จําไม่ได้แลมนะครับจะได้ยอมรับความจริงไปว่าแท้จริงแล้วซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจําไปแล้วยังไงเสียก็ตามครับเมื่อคิดถึงความทรงจําของซูบารุที่สูญเสียไปเขานั้นก็ได้ลืมเลมไป แลมนะครับจะได้ทําการระบายความโศงเศร้าออกมา หลังจากพูดคุยกับแลบเสร็จนะครับทั้งสองนั้นก็ได้กลับไปหาคนอื่นๆซูบารูครับยังคงพูดคุยกับทุกคนต่อไปโดยเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันว่าเขานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนตรงหน้าก่อนที่เขานั้นจะสูญเสียความทรงจําหลังจากนั้นเองครับเหล่าตัวเองนั้นก็ได้รับประทานอาหารเช้าในระหว่างรับประทานอาหารนี่เองครับผมซูบารูซึ่งสูญเสียความทรงจําทุกคนนั้นจะได้เรียนรู้ว่าหรือว่าบางทีซูบารูนั้นอาจจะไปยังห้องสมุดที่อยู่บนชั้น3เมื่อสามเมื่อคืนนนนีี้มแซูบารจจาไั้อสุดูนั้นครบูผ้ชาาาาาฉดดจึงงิวว่่หือทีไออ้หงสสมุดป จะทาให้เขานั้นสูญเสียความทรงจําก็เป็นได้หลังจากรับประทานอาหารเชาร้าเสร็จนะครับทุกคนเลยไปที่ห้องสมุดเพื่อดูว่ามีอะไรแปลกหรือไม่สูบารุครับที่สูญเสียความทรงจําได้มาถึงห้องสมุดซึ่งตอนนี้ครับตัวหนังสือจากต่างโลกที่เขานั้นได้มาเขานั้นก็อ่านไม่ออกอีกต่อไปครับท่นครับจึงเริ่มสงสัยว่าไอ้ที่เขามาที่นี่แนะนะมันจะมีประโยชน์อย่างนั้นเหรอ ทุกคนนะครับเริ่มอ่านหนังสือในห้องสมุดแต่น่าเสียดายหลังจากผ่านไปสักพักพวกเขาก็ไม่ได้พบอะไรเลยก่อนที่ทุกคนก่อนที่ทุกคนนะครับจะวางแผนไปยังชั้น2เพื่อทําการท้าทายเรดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปนะครับซูบารุนก็ได้คิดถึงว่าเขานั้นได้ทําการข้ามิติไปยังโลกนี้ก่อนหน้านี้มันเหมือนกับซีรีส์ที่เขาเคยดูก่อนหน้านี้เลยจากคำอธิบายครับของซูบารุและเหล่าเพื่อนร่วมทีนะครับก็เลยคิดว่าซูบารุตอนนี้อยู่ในสภาวะอ่อนแอเขานั้นไม่สามารถใช้แว่นมนได้เสียด้วยซ้ำหากเขาใช เขานั้นจะไม่สามารถใช้ท่าไมตาที่เขานั้นภาคภูมิใจได้เมื่อพิจารณาพลังต่อสู้ของซูบารูนะครับทุกคนนั้นจึงขอให้ซูบารูนั้นอยู่ที่เดิมและทุกคนนั้นจะไปทาการทดสอบในชั้นที่2เองเหนไในชัดว่าซูบาระครับไม่สามารถอยู่เฉยๆได้เขานั้นจึงเดินไปรอบๆหอคอยซึ่งซูบารุเองก็หลงทางนะครับจกกระท่งมาถึงบันไดวนซูบารุนะครับยังคงถอนหายใจกับโครงสร้างของบันไดนี้ก่อนที่จะมีคนนะครับมาผลักเขาจากด้านหลังทำให้ซูบารุนะครับเกิดเสียสูนขึ้นมาทำให้เขานั้นตกจากบันไดและตาย และนี่ก็เป็นการเปิดใช้งานการกลับมาจากการเสียชีวิตของเขาซึ่งจุดสตาร์ทหลังจากการตายของซูบารุในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเป็นช่วงเวลาที่เอมิเลียนั้นได้ปลูกเขาในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากจุดเซฟในครั้งนี้ครับเป็นหลังจากที่ซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจําไปแล้วเห็นในชัดว่าซูบารุนั้นไม่รู้ว่าเขาน้นได้ประสบกับความตายมาแล้วซูบารุที่ได้กลับมาจากความตายนั้นความทรงจําของเขานั้นก็ไม่ได้กลับมาด้วยแต่มันก็ทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าพลังพิเศษหลังจากที่เขาข้ามมิติมมมมาาัััังงลลกกใบนนนนีีน้้้แรรเว่่่ป็ทคไช2 หลังจากนั้นเองครับซูบารุที่สูญเสียความทรงจำก็เล่าให้แก่ทุกคนฟังถรืองความงุนงิดของเขาดากนั้นเองครับกระบวนการเดียวกันนะก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทุกคนนั้นได้ไปกินอาหารเช้าและเดินทางที่ชั้น3เหมือนเดิมเป๊ะแต่ไม่พบบาะแสที่เป็นประโยชน์เลยทุกคนนะครับจะได้วางแผนกันที่จะไปประทะกับเรดท,ที่ชั้นที่2ในช่วงที่ทุกคนนะครับกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือเรดนั้นกลุ่มตัวเองนะครับก็ได้เผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดอว่าจะพาซูบารุที่ความจำเสื่อมน,นั้น นอกจากเอมิเลียนเลเบตตี้นะครับที่ไว้วางใจซูบารุอย่างเต็มที่คนอื่นนะครับต่างก็รู้สึกสงสัยในตัวซูบารุพวกเขานะครับได้ทําการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดและซูบารุนะครับก็ได้บังเอิญมาพบทุกคนซูบารุนะครับเตรียมที่จะเปิดเผยความสามารถในการกลับมาครั้งที่2ของเขาให้เกีตทางทุกคนนั้นได้ฟังซึ่งซูบารุนะครับก็ได้ออกมาจากห้องเตรียมที่จะบอกทุกคนแต่เขานั้นก็ได้แอบฟังการสนทนาของทุกคนนะครับโดยพื้นฐานแล้วทุกคนนั้นไม่เชื่อใจซูบารุในตอนนี้ทําให้เขานะครับเกิดวิกฤตจ เขาพูดของหญิงสาวสวยนะครับเศร้าใจไปอย่างมากในสุดเดินเขาเข้าใจแล้วสิ่งทีท่คนต้องการก็คือซูบารุในเวอร์ชั่นก่อนที่จะสูญเสียความทรงจําแทนที่จะเป็นซูบารุในเวอร์ชั่นที่สูญเสียความทรงจําในปัจจุบันซูบารุครับจะได้จากไปเหยบเียบเดินกลับไปยังทางเดินเขาั้นพยายามคิดว่าพวกเรานั้นควรที่จะทําอะไรในตอนนี้ในขณะที่เขากาลังคิดเรื่องนี้เองครับผมเขานั้นก็ได้เดินม,มาถึงวันไดวนอีกครั้งหนึ่งที่เดิมอีกแล้วซึ่งนี้ก็จะเป็นการส่งสัญ,ญญาณนะครับว่าซูบารุนั้นจะต้องตายอี การกลับมาจากความตายได้เปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งและมีก็เป็นการกลับมาจากความตายครั้งที่3ของเขาแล้วซูบรุที่ความจําเสื่อมครับได้ตื่นขึ้นคราวนี้จิตใจของเขานั้นได้พังทลายลงเขานั้นไม่สนใจอะไรอีกแล้วเมื่อเขานอนตื่นขึ้นมาครับจึงได้รีบวิ่งอ,อกจากฝูงชนเขาวิ่งไปรอบๆครับดันเสือกมาถึงชั้นที่2เฉยเลยและก็ได้ชนเข้ากับเรดนะครับที่กำลังพักผ่อนเรดนั้นยังเห็นชัดเจนว่าซูบรุนั้นมีหน้าตายอย่างไรตอนนี้ซูบารุนั้นมีอาการทางประสาทน้ําตาแตกซึ่งซูบารุเองกงงเกงกขงเขิน,นนออายยล็ก้ สิ่งนี้ทาให้ซูบารุนะครับเสียหายอย่างสิ้นเชิงเขานะครับจึงได้เริ่มหัวเราะและพูดอะไรบางอย่างออกไปโดยไม่ตั้งใจซึ่งคําพูดของซูบารุนี่ครับก็เลยนบอกไปว่าเขานั้นจะกลับมาจากความตายได้แต่เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยครับก็ปรากฏว่าข้อความนะั้นได้ถูกติดขัดขึ้นมาซูบารุที่ได้สูญเสียความทรงจำไปแล้วได้พบกับแม่มดแห่งความริษยาซัตเทราเป็นครั้งแรกแขนสีดำนะครับค่อยๆ่อเหยียดไปยังหน้าอกของซูบารุจับไปที่หัวใจของเขาร่างสีดำนะครับได้บอกกับซูบารุไปว่าฉ เข้าใจในทันทีว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็มันน่าจะส่งผลกระทบต่อวิญญาณของเขาซูบารุนะครับไม่รู้ว่าจะทํายังไงจะงได้แต่ร้องไห้อยู่กับพื้นในขณะที่ทุกคนนะครับได้มาพบซูบารุแล้วเขานะครับได้พาซูบารุกลับไปยังห้องสีเขียวรักษาอาการบาดเจ็บและนั้นกังวลว่าซูบารุนั้นคงไม่ทาร้ายเลมเหรอกแต่จากนั้นนะครับเพื่อควาปมป้องกันทุกเธอนั้นจะได้พาเลมนั้นออกจากห้อง เหลือใบแต่เพียงซูบารุกับทางมังกรดินของเขานะครับเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในห้องสีเขียวหลังจากที่ทุกคนนะครับขึ้นไปชั้นสองเพื่อที่จะท้าทายเรดซูบารุนั้นก็ได้ออกมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เขานะครับจะได้กินอาหารและน้ําเขาเตียยที่จะหลบหนีเขานั้นครับพยายามจะคิดว่าใครกันแน่ที่คือฆาตากรที่ฆ่าเขา และในตอนนี้ครับซูบารุนั้นไม่ไว้ใจใครเลยรวมไปถึงเอเมิเลียและก็เบตตี้ที่เคยปกป้องเขามาก่อนในการกลับมาเกิดก่อนหน้านี้ซึ่งเขานั้นก็ครับก็กำลังคิดเช่นนี้เขาได้บุกหน้าไปอย่างเส้นทางเดิมจนกระทั่งมาถึงบันไดวนอีกครั้งหนึ่งเขามองย้อนกลับไปครับแต่ก็ยังไม่พบฆาตรกรหลังจากคิดได้สักพักนะครับซูบารุนั้นจึงรีบวิ่งไปอย่างชั้นที่5โดยไม่ลังเล แต่สิ่งที่เขาคิดว่าทำไมเขานั้นอยากจะไปชั้นที่5นั้นเพราะว่าซูบารุที่สูเสียความทรงจำนะครับได้เคยเรียนรู้จากเอเมเลียก่อนหน้านี้ถึงเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องราวในชั้นที่5ว่ามันนั้นจะสามารถเปิดประตูออกไปสู่ทะเลทรายด้านนอกได้ซูบารุนะครับได้มาถึงชั้นที่5และค้นพบว่ามันนั้นมีประตูภายในจริงๆด้วยเขานะครับจึงได้เปิดออกไปและสิ่งที่ปรากฏตรงหน้านะครับก็คือทะเลทรายในยามราตรีเขาก้าอ่อนจากประตูไปอย่างกล้าหาญ ใต้สสทะเลทรายจะจูครับเนินทรายแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นซูบารุที่สูญเสียความทรงจำนะครับเคยเห็นฉากนี้มาก่อนซึ่งหลังจากที่เขาออกมาครับเขาก็ได้พบกับไส้เดือนทรายขนาดักษ์ซูบารุจะเริ่มรีบวิ่งหนีโดยที่ไม่หันไปมองไส้เดือนเลยไม่แต่น้อยมันครับได้ไล่ตามเขาอย mm ่างแรงใช้หางตบไปที่พื้นและล่าของซูบารุนั้นก็ได้ลอยขึ้นไปในอากาศและหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีแสงสีขาวมาจากไหนไม่รู้ทําการสังหารไส,ส้เดือนและซูบารุครับก็ได้ตกลงสู่พื้นทรายแต่ทันใดนั like ้นเองครับลง่างของนงลไปใซูบารั้่นึง เพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้ติดอยู่ในสเสตย์สายอาหารและน้ำของเขา้เริ่มหมดแล้วเขานั้นจึงเคลื่อนไหวต่อไปครับเขานั้นครับใช้เวลาคืบคานกว่าหลายชั่วโมงจนได้มาถึงทางแยกเขานะครับจะได้เดินไปยังเส้นทางหนึ่งเขาเดินมาจนถึงสุดถนนครับก็ได้พบก,กับกำแพงสายและที่นี่นั้นมีลมหัศจรรย์ หลังจากทำการค้นหาเป็นเวลากว่าชั่วโมงนะครับในที่สุดเขานั้นก็ได้พบว่าลมใต้ดินแท้จริงแล้วมันพัดมาจากด้านบนเขานะครับจึงได้ใช้ช่องแคบทําการปีนผ่านกับแพงสายนี้ไปหลังจากนั้นเป็นเวลานานครับเขานั้นก็ได้มาถึงยอดถ้าแล้วสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเขานะครับก็คือซูบปราบอกว่าที่นี่ครับได้มีประตูหนึ่งนั่นเองซูบารุนะครับได้วางมือไปแตะที่ประตูและอันเดียมณนีนั้นก็เริ่มส่องแสงในช่วงปิกตาครับทูบรุนั้นก็ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปที่ชั้นที่5กรั้านางมอีกครันน่็องต้้ปะทเจี ใบหน้าของซูบารูครับปรากดรอยยิ้มอันน่ากลัวโดยไม่รู้ตัวเขาตัดสินใจที่จะทำการต่อสู้กลับแล้วนาครับลงไปอย่างชั้นที่6ทําการค้นหาอาวุธและคราวนะครับก็ได้พบกับมังกรทะเลทรายนะครับที่ที่มังกรนั้นได้ถูกฆ่าโดยสิ่งที่ไม่รู้จักซูบารุนะครับได้ทําการค้นหาไปเรื่อยๆจะได้พบกับมีดสั้นเล่มหนึงนะครับ ใบหน้าเขาเริ่มบิดเบี้ยวเขาได้ถือมีดสั้นไว้ในมือและ,และก้าวไปข้างหน้าขาครับจะได้แอบตัดสินใจว่าหากใครคนแรกที่ปากุดตัวขึ้นมาต่อหน้าขเขาแล้วก็เขาจะทำการฆ่าเสียซูบาร,รูเขาได้มาถึงชั้นที่4แล้วและคนแรกที่มานะครับนั่นก็คือซาล่านั่นเองซึงซาล่าครับก็ได้ถูกซูบารูนั้นทุบไปทีหนึ่งซึ่งหลังจากที่ทุบซาลา่าไปนะครับซูบารูนั้นก็ได้สำรวจร่างกายของซาลา่าเพราะว่าร่างกายของซาลา่านั้นได้มีบาดแผลมากมายดูเหมือนกับว่าเธอนนั้นจะบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วเเเเเเมมมมื่่่่่่ออออออหหห็นน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 นดันัดจจออัังงงงงง้้้้้คครรรรรูวจจะิาาาาาาาีีีีีียกกึทททตสส สามารถยืนยันได้เลยว่าเธอนั้นอาจจะไม่โดนเขาฆ่าก็เป็นได้เมื่อซูบารูคิดเรื่องนี้นะครับหรือว่าไม่แน่ว่าบางทีคนอื่นๆนั่นน่ะอาจจะศบชะตากรรมเช่นเดียวกับซาล่าก็เป็นได้ซูบารูครับยังคงเดินหน้าต่อไปไปยังชั้นที่4เขานะครับก็ได้พบศพข,ของอนาตาเซียซึ่งดูเหมือนนะครับมีคนฟันไปที่เธอซูบารูครับยังคงเดินต่อไปพบก,กับร่างของแลมได้มีรูขนาดใหญ่ครับปรากฏขึ้นในร่างกายซูบารูครับยังคงเดินต่อไปเขานะครับได้พบศพข,ของจูเลียนและเมอร์ลี จูเลียนนั้นเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองมีรอยแผลจากการโดนฟันที่เกิดจากวัตถุอะไรบางอย่างและดูเหมือนกับว่าทางจูเลียนนั้นจะเสียเลือดมากจนเกินไปซูปรูครับได้เดินต่อไปเรื่อยๆและเพราะว่าเมอรี่นั้นที่หน้าท้องของเธอนั้นมีรอยเปื้อนเลือด เสียชีวิตจากการเสียเลือดมากเกินไปเช่นเดียวกันซึ่งล่าทั้ง4คนนะครับที่ซูบารูนั้นได้เจอก่อนหน้านี้ซูบารูนั้นก็ได้ปิดตาให้แก่พวกเขาเพื่อปินการเคารพคนตายซึ่งตอนนี้ครับซูบารูนั้นยังไม่ทราบเบาะแสของเอมิเลียเบตตี้และก็เลมซูบารูนั้นจึงคิดว่าฆาตกรนั้นอาจจะอยู่ใน3คนนี้ก็เป็นได้ซูบารูน์ติดจะหาเอมิเลียเบตตี้และเลมซูบารูน์ตดที่จะตามหาเอมิเลียเบตตี้และเลมที่หายไปซูบารูนเข้ามาในห้องก็ได้พบกับมังกรดิิินนนนขขขขขอออออองง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 เเเเาาาาาาาททททีีีีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยัััออัััมมมมชววตตตตูไไไไดด้้ใจจจจะะะกกกกกกรรแแแพหหลลลบปป ของเขนะครับก็ได้เดินตามเข้ามาซูบารูนะครับรู้สึกหนุดหงิดเม่เห็นสิ่งนี้เองครับจี่ได้แทงไปที่มังกรดินของเขาด้วยมีดเล่มนี้แต่ว่ามังกรดินของเขานั้นไม่ได้ทําลายขเขา กับเจ้ามองมไปที่ซูบารุเหมือนกับเมื่อก่อนซูบารุไม่เข้าใจทําไมไนายถึงน,นถึงเป็นเช่นนี้ซูบารุได้ความหวาดกลัวนะครับจึงได้ก้มลงไปนอนกองกับพื้นและเริ่มร้องไห้ท้าใดนั้นเองมังกร UE ดินนะครับก็ได้สั่นสะท้านมันนะครับได้หยิบซูบารุขึ้นมาก่อนที่จะเริ่มวิ่งหนีไปพวกเขาทั้งสองคนนะครับกำลังหนีเงาดําอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังพวกเขาแต่ท้าใดนั่นเองครับเงาดำนั้นก็ปาขดตัวขึ้นเอ,อหน้าทั้งสองคนมังกรดินนั้นยังวิ่งต่อไปแต่หลังจากการไล่ล่าของพวกเขาทั้งสองนั้นเงา มันนะครับจะได้โยนซูบารุออกไปในอากาศเพื่อให้เขานั้นหลบเลี่ยงเงาดำเมื่อซูบารุตื่นขึ้นมาครับเพราะว่าตอนนี้นั้นเขานั้นถูกโยนมาในสถานที่คล้ายๆกับระเบียงทันนั้นเองก็ได้มีนกสีขาวตัวหนึ่งครับมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาและมีรัศมีอันมืดมนครับตรงมาจากด้านหลังซูมเละซูบารุครับไม่กล้ามองย้อนกลับไปจะได้ถามกับด้านหลังไปว่าแท้จริงแล้วคุณนั้นเป็นอะไรกันแน่คนที่อยู่ข้างหลังเขานะครับเริ่มพูดมาประมาณว่า แก <g ay> ก็ลองเดาดิหลังจากนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้ถูกตัดศรีรษะหลังจากความผิดหวังของซูบารุนนี่เองครับผมซูบารุนั้นก็ได้กลับมาจากความตายอีครั้งและมีเก์การกลับมาจากความตายครั้งที่4แล้วเมื่อตื่นข,ขึ้นมาครับก็ปรากฏว่าเอมเมเลียและเบ็ตตี้นั้นก็ได้อยู่ต่อหน้าเขาแล้วก็ได้มีมังกรดินของเขาด้วยซึ่งซูบารุนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่ามีเพียงคนเดียวที่ไม่ทำลายเขาแล้วก็คือมังกรดินของเขานี่เองตูารุครับตึงตัดสินใจที่จะแซงทําเป็นว่าเเเเเเขขขาา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 านนนนนนััั้้้้้ไไไไมมม่่่่ดดคคววจจจํสืือออออกกกก็ุยยบบลีีีแะะตพพรปทททหหงงโถ แต่เขานั้นก็เกิดสะดุดขึ้นมาได้เพราะเอมิเลียนะครับก็ได้คิดถึงแผนป่าปรา,ามของซูบารุเตรียมไว้ซึ่งซูบารุเองก็ไม่รู้จะตอบอยังไงครับแต่เขานั้นก็พยายามที่จะรักษาว่าเขานั้นไม่ได้สูญเสียความทรงจําพยายามปฏิเสธความสงสัยของผู้อื่นอยู่หลายครั้ง,ท,งทันทีที่จูเลียตเห็นซูบารุนะครับสีหน้าเขานั้นก็ได้ดูแข็งทื่อและลาสายตาไปด้าน,นซูบารุนะครับจึงตัดสินใจว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติกับจูเลียตสาเหตุที่ทาให้ใบหน้าจูเลียตแข็งทื่อนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นน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 ไไดด้้้เเเเเหหห็็ทททททท่่่่่่าา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 าีีีีีีอออออััััมมพงงปปรร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 ะะะะะสสคคค์ตยยยแลูบบบบุุํกกกใืชจ บอรลูที่สูญเสียความทรงจำนะก็ได้คุยกับจูเลียตามลำพังประโยคแรกของซูบอรลูครับเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็คือว่าท่านอยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อจูเลียได้ยินสิ่งนี้ครับอารมณ์ที่ซับซ้อนของเขาก็ได้ฉายแววนับไม่ถ้วนในดวงตาจูเลียนะครับยังคงพูดถึงเหตุการณ์ที่ทั้งสาคนนั้นพูดคุยกันที่ระเบียงแต่ซูบารุนะครับผู้ความจําเสื่อมนั้นไม่รู้เรื่องนี้จะแนะนำนะครับให้ทั้งสองคนนั้นอย่ายอยู่ในกลุ่มเดียวกันเว้นแต่ว่าจะมีเรื่องที่ต้องพูดคุยอย่างในเสียก็ตามครับหลังจากการสนทนาซูบารุนั้นเชื่อว่าจูเลียนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในห้องสมุดดังนั้นจึงเลือกสงสัยในตัวเขาอย่างในเสียก็ตามครับก่อนความจําเสื่อมนั้นซูบรุนได้ไปห้องสมุดเพื่อที่จะมองหาหนังสือแห่งความตายของเรดซึ่งหลังจากการอ่านหนังสือแห่งความตายของเรดนะครับก็ปรากฏว่าหลังเขานั้นก็ได้สูญ ความเรื่องนี้เขานั้นตัดสินใจว่าจะไว้หาหลือในภายหลังแต่ว่าก่อนอื่นเลยตอนนี้เขานั้นได้ละทิ้งความสงสัยในตัวจูเลียตแล้วซูบลูนั้นก็ได้ตกยูนในทางตันเขานั้นต้องการความเงียบจึงวางแผนนะครับที่จะไปหามังกรดินของเขาแต่ระหว่างทางน,นะครับเขานั้นก็ได้พบก,กับเมอร์ลี่ซึ่งซูบลูนะครับก็ได้ถามกับเมอร์ลี่ไปว่าเมื่อวานนี้นะ่ะเขานั้นพูดอะไรกับเมอร์ลี่บ้างไม่ได้ยินอะไรเองครับเมอร์ลี่นั้นจะได้บอกกับซูบลูไปว่าสิ่งที่ซูบรูพูดเมื่อวานนนะ เกิดหมดสติไปอย่างไม่ทราบสาเหตุพอฟื้นขึ้นมานะครับเขานั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าในมือของเขานั้นมีร่องรอยบาดแผลท,ที่มือเมื่อเขาเงยหน้ามองครับปรากฏว,ว่าเมอร์เลนนั้นได้ตายแล้วต่อนหน้าต,ต่อตาเขาเลยซุบลู่งูงหญิดนะครับเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเขานะครับจึงมุ่งหน้าไปช่วยเมอร์เลนแต่ว่าเมอร์เลนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว จึงไม่ได้ผลแต่อย่างใดหลังจากนั้นเองครับขาน้นก็จับไปที่ร่างของเมอร์ลี่ตาของเธอได้นําผ้าขาวน้มันปิดไว้แต่ขาน้นก็ได้พบว่ารอยปาดคอของเมอร์ลี่นั้นเหมือนกับรอยเลือดของเขาทุบประการซึ่งสุบรุนะครับก็ได้สงสัยว่าหรือว่ามันจะเป็นตัวเขาเองที่ทําการฆ่าเธอแต่ตัวเขาไม่มีความสุจริตก,กับประสบการณ์นี้เลย โดยก่อนหน้าน,นี้เขารู้ว่าเมอร์ลี่นั้นได้ถามเขาอะไรบางอย่างแต่เขาจำอะไรไม่ได้เลยจากเหตุการณ์นั้นแต่พอเขานั้นตั้งสติได้ครับเพราะว่าแขนซ้ายของเขานั้นมีอาการปวดเมื่อมองดูให้ดีครับก็ปรากฏว่ามีข้อความนั้นสลักอยู่ซึ่งข้อความนี้เป็นประมาณว่านัสกิซูบารุฆ่าเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าซูบารุนั้นเป็นคนฆ่าเธอเวลาที่เขาหมดสติไปนั้นไม่แน่ว่าบางทีซูบารุที่เป็นเจ้าของร่างเดิมของร่างนี้นั้นทำการสังหารเมอร์ลี่และสลักข้อความไว้บนแขนของเขา จากนั้นครับเขาจึงจับไปเพื่อมองดูสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งซูบารุนะครับก็ได้วางร่างของเมอร์เล่เอาไว้ณมุมหนึ่งและทําการนําแผ่นหินมาปิดไว้ในขณะที่เขากำลังจะจับไปนี่เองครับเขานั้นก็ได้พบกับเอมิเลียซึ่งซูบารุนะครับก็ได้บอกกับเอมิเลียไปว่าเขานั้นเพิ่งกลับมาจากห้องน้าซูบารูนะครับจะได้ติดตามเธอซึ่งเขานั้นก็ได้บอกเอมิเลียว่าเขาแค่ต้องการติดตามเธอเท่านั้นระหว่างทางน,นะครับเอมิเลียนั้นได้พูดคําพูดอย่างต่อเนื่องทําให้ซูบารุนั้นเข้าใจผิดดว่่่าาาเเออออลีียยนนนนััน้้้ตงงกรททจะทสบห เหตุนี้ทําให้เอมิเลียนะครับรู้สึกโกรธเอมิเลียครับได้แสดงความโกรธต่อหน้าซูบารุและพูดอะไรบางอย่างว่าซูบารุนั่นน่ะไม่ได้เรียนรู้จากลอสโวลเลยใช่ไหมมีเรื่องอะไรที่ไม่มีความสุขก็บอกเธอได้สิ่งนี้ทําให้ซูบารูนะครับรู้สึกใจสั่นเขานะครับจึงได้ละทิ้งความสงสัยในตัวเอมิเลียและต้องการสารภาพทุกอย่างต่อหน้าเธอแต่ในขณะนี้เองครับก็ปรากฏว่าแลมนั้นได้วิ่งเข้ามาหาทั้งสองคนบอกว่ามีเรื่องด่วนก่อนที่จะพาทุกคนนะครับไปยังห้องสมุดชั้นสามซึ่งเมื่อ สีหน้าที่ตื่นตระหนกเพราะว่ามันนคือหนังสือแห่งความตายของเมลลี่ลูู้รู้สึกสับสนเมื่อเห็นหนังสือความตายของเมลลี่ เสียชีวิตเมื่อสักครู่นี้แล้วเหตุใดหนังสือนั้นจืงได้ถูกตีพิมพ์อย่างเร็วเลยซึ่งสุบรุนะครับก็คิดว่าคงจะดีไม่น้อยหากสำนักพิมพ์หนังสือไหนจะตีพิมพ์เร็วเท่ากับห้องสมุดนี้มานั่นขยันเป็นอย่างมากอย่างไรเสียก็ตามครับหลังจาได้ยินข่าวว่าเบ็ตตี้นั้นยังไม่ได้อ่านหนังสือหัวใจของซูบารุนั้นค่อยผ่อนคลายลงนั้นจะได้ยินคำพูดของเบ็ตตี้นี่เครับผมเอมิเลียนั้นจึงมองไปหาหนังสือของเมลลี่อย่างหุนหันพันแล่นแต่เบ็ตตี้นั้นก็หยุดไว้ในจังหวะนั้นเองครับซาร่านั้นก็ได้ถูกเรียกตัวเข้ามาตี้นะครับได้ถามกับซาร่าว่าเธอได้เห็นเมลลี่ครั้งล่าสุดหรือเปล่าเธอนะครับจึงได้ตบบอกแต่เพียงว่าเธอ เห็นขั้งล่าสุดก,ก็คือเมื่อเช้านี้ก่อนที่เมลลี่นั้นจะวิ่งออกไปโดยที่ไม่มีใครเห็นยางไรเสียก็ตามครับซูบารุนะครับที่เขานั้นเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นผู้กระทําความผิดฆ่าเมลลี่นั้นก็ยังไม่ได้ฟังการสุนทราเขานั้นกกำลังคิดว่าเขาจะอ่านหนังสือความตายของเมลลี่ก่อนใครหรือไม่เพื่อไม่ให้เปิดเผยฐานะของตัวเขาเองโดยไม่คาดคิดครับซาวล่านั้นกลับสนับสนุนให้ซูบารุนั้นอ่านหนังสือความตายของเมลลี่ซึ่งเอมิเลียกับเบตตี้ครับได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการอ่านหนังสือแห่งความตายขอออองงงเเมมมลลีี่่่บาาาาาาาไไททิ้้้โโกกกกสสนนป็ดยย แน่นอนว่าเขาจะยอมทํามันซูบารุดันเป็นคนแรกนะครับที่ได้อ่านหนังสือความตายของเมลี่สุดท้ายครับซูบารุเมื่อเปิดหนังสือออกมามันนั้นนะครับได้เล่าเรื่องของชีวิตของเมลี่สั้นๆแต่มันก็เป็นเรื่องที่ครบถวนตั้งแต่เกิดจนตายเลยทีเดียวเมื่ออ่านหนังสือไปเรื่อยๆนะครับซูบารุนั้นก็ได้อ่านมาถึงช่วงเวลาค่ําคืนที่ผ่านมาซึ้งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับซูบารุนั้นได้รู้ว่าเมลี่นั้นได้มาที่ห้องสมุดชั้น3าเพื่อค้นหาหนังสือความตายหลังจากที่เธอค้นไปได้ไไไไมม่่่่นน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 าาาาารััััับททดดดด้้้้้้้้เเเเเอออองงงงธกกกกกก็็สสตตตตตหหหุุุีีปปขขึลจจะะืแ นั้นได้อยู่ต่ออยู่ในห้องสมุดคนเดียวและจากที่เมลรี่นะครับวิ่งออกไปได้สักพักหนึ่งซึ่งพอเมลรี่ได้ตื่นตระหนกและรีบออกไปจากห้องสมุดนะครับสักพักหนึ่งเธอนั้นจึงตัดสินใจที่จะกลับไปและตอนนี้เธอนั้นก็ได้พบว่าซูบารุนะครับกำลังมองหาหนังสือแห่งความตายอยู่คนเดียวแต่เธอนัไม่รู้ว่าซูบารุนั้นกำลังหาของใครในเวลานี้เองครับจู่ๆซูบารุนั้นก็เริ่มพูดกับตัวเองเล่ากับว่าเขานั้นได้พบว่าเมลรี่นั้นกลับมาแล้วซ yeah> ึ่งคำพูดของซูบารุครับดูเหมือนกับจะ เขาก็ได้จูบไปที่ผมเปียของเมลลี่สทีก่อนที่เมลลี่นะครับจะกลับไปพักผ่อนและสุบรูนครับก็ยังคงค้นหาหนังสือในห้องสมุดเพียงลําพังเป็นผลทําให้สุบรูนครับได้สูญเสียความทรงจําในคืนนั้นเองซึ่งเมลลี่นะครับก็ไม่รู้ว่าสุบรูนั้นได้สูญเสียความทรงจำไปแล้วเธอนะครับจึงตัดสินใจว่าจะลองถามซุบรูอีกครั้งหลังจากอาหารเช้าโดยเธอนั้นตั้งใจที่ถามว่าเธอนั้นควรจะเชื่อเรื่องของซุบรูเมื่อคืนนี้มากแค่ไหนแต่นั่นจะอาหารเช้านะครับสูบรูนครับได้เดินไปยังสถานที่หนึ่งเม ัูเลียตก่อนหน้านี้นั่นเองหลังจากนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้เดินเข้ามาเจอกับเม ok ลลี่ในทันทีเมลลี่นั้นก็ได้ถูกซูบารุรัดคอจนตายแต่ก่อนที่เมลลี่จะเสียชีวิตนะครับดูเหมือนกับว่าเธอนั้นจะได้ยินอะไรบางอย่างจากปากของซูบารุซึ่งการได้ยินครั้งนี้เองครับผมทำให้ซูบารุนั้นจึงอยากจะบีบคอเมลลี่จนตายในที่สุดเมือ่อถึงจุดนี้เองครับซูบารุนั้นก็ได้อ่านหนังสือความตายเสร็จสิน้นหลังจากการอ่านครับซูบารุนั้นก็ได้กลับมาสู่โลกแห่งความจริงแต่เขานั้นยังไม่สามารถแยกแยะตัวเองได้สักพักหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อเขาอ่านหนังสือแห่งความตายนี้ผู้ตายนั้นได้หมกมุ่นกับจิตวิญญาณของซูบารุมากจนเกินไปแล้วก็ว่าวิญญาณครึ่งหนึ่งของเขานั้นได้รวมเข้ากับวิญญ ของเขาคิดถึงบุคลิกของตัวเขาเองที่ถูกเมลลี่นั้นจินตนาการสร้างขึ้นเมื่อเอมิเลียที่ยืนอยู่ข้างนะครับเห็นความผิดปกติของซูบารุจึงรีบไปช่วยคนอื่นๆนะครับพยายามที่จะปลุกซูบารุให้ตื่นแต่หลังจากนั้นไม่นานครับซูบารุนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในที่สุดในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับเขานั้นยังได้ค้นพบว่าเวลานี้จูเลียและอนาตาเซียนั้นได้มาถึงห้องสมุดแล้วด้วยซึ่งเขานั้นแทบจะไม่รู้ตัวเลยอนาตาเซียนะครับได้ถามกับซูบารุว่าซูบารุนั้นเห็นอะไรใน,รนรหน ตพวกเขานนั้ตัดสินใจที่ไปหาเธอให้พบก่อนและจะตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางแลมและก็ทางจูเลียนั้นก็ได้เสนอวิธีการของตัวเองแต่ทุกคนนะครับไม่มีใครสนใจเลยนอกจากจะทําตามคาแนะนําของเอมิเลียค้นหาเมลลี่แยกย้ายกันแต่จูเลียนะครับที่ชาญฉลาดเป็นอย่างมากจึงได้ถามกับซูบารูว่าซูบารูนั้นนะได้เห็นโศกของเมลลี่ไหมในหนังสือและจากนั้นเขาจได้ถามว่าเมลลี่นั้นได้เสียชีวิตอย่างไรเมื่อได้ยินเช่นนี้ครับซูบารูนั้นจึงได้ตื่นตระหนกได้โลเลโดยบอกไปว่าเขานัานาน้้นนนนนน่่่่เหสาาาาีีียยยยยยชิตตจจะะออออููใใคภ เมื่อได้ยินสิ่งนี้นะครับจูเลียจึงคิดว่าเมลี่นั้นอาจจะได้ตายไปแล้วจากการลื่นถลายตกลงมาจากระเบียงหรือตกจากหอคอยแต่ความคิดนี้ครับซาวล่านก็ได้ปฏิเสธในทันทีเพราะถ้าหากมีใครออกไปนั่งหอคอยแล้วก็เธอนั้นจะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารอันโหดเหี้ยม เมื่อเองไม่ช่นี้เองครับซูบารูนั้นจึงได้มั่นใจว่าก่อนหน้านี้นั้นเขานั้นได้ออกจากประตูชั้นที่5และก็ได้มีแสงสีขาวนั้นทาการฆ่าไส้เดือนสายที่แท้เป็นฝีมือของซาล่านี่เองซึ่งซูบารูนะครับก็อาจจะอนุมานได้เลยว่าหรือไม่แน่ว่าบางทีบาดแผลที่เขาได้พบเจอก่อนหน้านี้ในการสังหารเหล่ากลุ่มของเขานั้นน่ะอาจจะเป็นฝีมือจากซาล่าก็เป็นได้หลังจากที่พูดคุยกับทุกคนแล้วครับทุกคนนั้นจึงตัดสินใจที่จะออกค้นหาเมอร์ลี่อย่างเป็นทางการ โดยมีเพียงซูบารุเบตตี้แลวก็เซอร่านะครับที่จะคอยตามหลังไปแต่ยังไรเสียก็ตามครับซูบารุนั้นจึงขอให้เซอร่านั้นไปทําการค้นหาเมอรี่ด้วยส่วนเบตตี้กับทางซูบารุนะครับกลับไปที่ห้องสีเขียวในเวลาเดียวกันนี่เองครับผมเบตตี้นั้นได้คนพบอาการบาดเจ็บที่แขนของซูบารุเธอนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจว่าทาไมซูบารุนั้นถึงได้รับบาดเจ็บจึงใช้วิธีการนะครับในการรักษาเขาแต่สิ่งนี้เองครับทำให้ซูบารุที่ความจําเสื่อมนั้นแสดงอาการไม่ปกติต่อเบตตี้ซึ่งต่อมาครับซูบารุนั้นก็ได เบตตี้นะครับได้เดินไปบอกกับเอมิเลียว่าซูบารุกับตัวเธอนั้นได้ออกมาจากห้องสมบุตแล้วตอนนี้มีเพียงซูบารูที่สูญเสียความทรงจําเลมที่กําลังหลับไหลแล้วก็มังกรดินของเขาครับที่อยู่ในห้องสีเขียวซึ่งในเวลานี้เองครับก็ปรากฏว่า บุคลิกของเมอร์ลี่ในใจิตใจของเขาก็กาลังยั่วยวนให้เขาฆ่าเลมแต่ว่าซูบารุนั้นไม่ฟังเขานับแต่ที่บุคลิกนี้ปรากฏตัวขึ้นมาเมอร์ลี่นั้นก็ได้เสียชีวิตแล้วเขาน้นจะทําการฆ่ากลุ่มของเขาได้อย่างไรแต่ว่าไม่ว่าจะพูดยังไงครับบุคลิกของซูบารุนี้ก็ไม่หายไปซูบารุนั้นไม่ยอมฟังเขาและเขานั้นก็จะไม่จางหายไปสรุปก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าลาคาญสำหรับซูบารุเป็นอย่างมากหลังจากที่คนตามหามาอย่างยาวนานครับก็ยังหาศพเมอร์ลี่ไม่พบ จึงต้องทานอาหารเย็นก่อนพักผ่อนพอรับประทานอาหารเย็นเสร็จนะครับทุกคนนั้นจึงเริ่มพูดคุยกับข้อมูลการค้นหาเม์ลี่จูเลียนครับจะเสนอให้พักเรื่องของเม์ลี่เอาไว้ก่อนภารกิจหลักของเราก็คือการยึดครองของคอยนี้ไม่ใช่นั้นเราก็เรื่องราวนั้นจะจบลงด้วยพลังวิญญาณของอนาตาเซียนั้นจะหายไป,ซ,ปซูบูรูครับยังเห็นด้วยกับแนวทางของจูเลียนแล้วบอกว่าเม์ลี่นั้นคงไม่อยากให้พวกเรานั้นล่าช้าเพราะเธอเรื่องอัทนที่จริงนะครับซูบูรูนั้นก็ได้เปิดเผยบุคลิกด้านนี้ของเขาออกไปโดยที่เขานั้นยังไม่รรููููู้้้้้เลยววววว่่่่่าาาาาาซุตตัััััจจจจิิิงงงงงงนน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 นะะะคคดดดไไไึหหกกกกกพออออปทมม็ชชชข อย่างงั้นเหรอการช่วยคนนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่หรืองไงซึ่งการพบเช่นนี้เองครับก็ทําให้สุบูรุน,นั้นรู้สึกกิ๋นอายว่าหรือว่าเขานั้นจะเริ่มตายครั้งกันแน่เมื่อตองสงใัยเลยว่านี่เป็นสิ่งที่โง่เขาที่สุดเท่าที่เขานั้นเคยพูดมาหลังจากได้ยินสิ่งนี้ครับทุกคนนั้นจึงได้จ้องมองไปที่สุบูลุและแสดงความสงสัยต่อสุบูลุเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาทานอาหารเสร็จนะครับทุกคนนั้นจึงได้แยกย้ายหลังจากทุกคนพัดผ่อนกันหมดแล้วสุบูลุนั้นจึงเริ่มลงมือโดยวัตถุประสงค์เขานั้นคือการกลับจัดร่างของเมอร์ลี่เขานั้นจึงเดินไปที่ห้องฝังศพเขานั้นได้เอาแผ่นหินออกและคนพบร่างของเมอร์ลี่แต่สิ่งที่ปรากฏก็คือว่าศพนั้นได้หายไปแล้วสุบูรุนั้นจึงงง เกิดอะไรขึ้นหรือว่าศพที่เขาฝังนั้นเป็นศพปลอมเมื่อซูบารุครับรู้สึกประหลาดใจทางแลมนะครับที่ได้สังเกตเห็นซูบารุจะได้ถามกับซูบารุไปว่าซูบารุนั้นกำลังมองหาอะไรหรือเปล่าแลมนะครับจะได้บอกกับซูบารุไปว่าแท้จริงแล้วซูบารูนั้นนะความจำเสื่อมป,ปลอมอย่างนั้นเหรอซึ่งซูบารุเองครับก็สับสนความจำเสื่อมันี้มันจะปลอมได้อย่างไรซึ่งอย่างไรเสียก็ตามครับเพราะว่าความจำเสื่อมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากยที่จะอธิบายในตอนนี้เขานั้นจะไปที่ต้องหาข้อแก้ตัวเพืื่่่อออรัับบมมกควาาา้้้งงทีเเขนนจะ,ะ,จะชิญ แต่ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ครับในจิตใจของแรมนั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าความจำเสื่อของซูบารุนั้นเป็นของปลอมซึ่งแรมนะครับจะได้พูดต่อว่าแท้จริงแล้วนะซูบารุเป็นคนฆ่าเมอร์ลี่มาก่อนใช่หรือไม่ซึ่งซูบารุเองก็ไม่รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วแรมนั้นรู้ได้อย่างไรแต่แรมนะครับเธอนั้นไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองนะเพราะว่าแรมนั้นได้ใช้นิมิตของมังกรดินนะครับในการมองผ่านมังกรดินนั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้เห็นกา,การกระทำแปลกๆของซูบารุในห้องหลับซึ่งซูบารุ ซูบารุที่สูญเสียข้อทรงจําครับไม่มีทางเลือกอื่นนั้นจัดจะเป็นต้องฆ่าแลมแต่ก่อนที่ซูบารุนะครับจะทําการโจมตีแลมนั้นก็ปรากฏว่าเอมิเลียนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอนะครับเลยตัดสินใจที่สร้างคุกน้ําแข็งและขังซูบารุเอาไว้ข้างในซูบารุครับได้ถูกเอมิเลียกักขังเอาไว้เอมิเลียนั้นกลับนิ่งเฉยเมื่ออยู่ต่อหน้าซูบารุแลมนะครับจึงได้พูดขึ้นมาประมาณว่าการแสดงออกของซูบารุนั้นชัดเจนไปอยู่แล้วเธอนั้นรู้ว่าซูบารุนั้นเป็นตัวปลอมเอมิเลียครับได้พูดต่อซูบารุว่าทําไมซูบารุถึงไม่อยู่ในห้องและนอนหลับแต่ว่าเอมิเลียครับ,รบก็เชื่อว่าซูบารุนั้นจะเป็นที่ต้องมีเหตุผลกับเรื่องนี้แลมนะครับทนฟังไม่ไหวแล้วจึงบอกเอมิเลีย ไปประมาณว่าเรานั้นไม่สามารถถามซูบารุได้เห็นได้ชัดได้ว่าทักษะของซูบารุนี่นะสามารถทรมานผู้คนได้เป็นอย่างดีแลมนะครับจึงเสนอให้เอมิเลียนะทาการสังหารซูบารุเสียแต่เอมิเลียครับก็ได้หยุดแลมไว้แล้วบอกไปประมาณว่า เธอนั้นอาจจะคิดว่าตอนนี้ซูบารุนั้นอาจจะเป็นบาปแห่งตำหาหรือไม่ก็เหล่าผู้ช่วยของเธอที่ถูกส่งมาที่นี่เพื่อที่จะหลอกลวงผู้คนซึ่งแลมครับจึงได้บอกเอมิเลียไปประมาณว่าเรานั้นควรจะขังซูบารุไว้อยู่ที่นี่เรานั้นควรจะไปได้แล้วเพื่อที่จะไปค้นหาซูบารุตัวจริงและรวมไปถึงเมลี่ด้วยแล้เมื่อถึงตอนนั้นล่ะก็แลมนั้นไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใครนั้นทาการปล่อยตัวซูบารุถ้าหากได้ข้อมูลสคัเกยวกับร่างของซูบารุตัวจริงนะก็เรานั้นก็จะได้รู้ข้อมูลสําคัญว่า,าซูออไไนนาาบ เมลี่ซึ่งซูบารุนั้นก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนนี้นั่นมีชื่อว่าแลมเธอนั้นมีท่าทีหญิงยโสยิ่งนักเมื่อก่อนนั้นเธอคิดว่าความจําเสื่อมของซูบารุนั้นเป็นของปลอมแต่ว่ามันก็นั้นก็ไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างใดแต่ซูบารุนั้นก็ยังคิดว่าถ้าเกิดว่าแลมนั้นน่ะรู้ว่าตัวเองนั้นน่ะความจําเสื่อมปลอมแล้วก็และเธอพูดได้อย่างไรว่าตัวเขาเองนั้นเป็นตัวปลอมซูบารุนะครับจะได้เอ่ยขึ้นยังไม่คาดคิดได้พูดกับแลมไปประมาณว่าแลมคุณนั้นโกรธอะไรเขาโดยตรงแลมนะครับจึงได้พูดมาอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ทําให้เธอโกรธนั้นก็คือว่าซูบารุนั้นได้ลืมเลมไปแล้วหลังจากนั้นเองครับแลมนั้นจะได้ปล่อยแสงสีขาวออกมาพุ่งใส ส,สติสัปชัญญะของซูบารนเริ่มพ่ามัวแลนะเขาก็ได้หมดสติไปซูบารุนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ปรากฏว่าตอนนี้ไหลซ้ายของเขานนั้นได้หลุดไปแล้วมอเขานั้นได้มองไปรอบๆปรากฏว่าห้องนี้มันห้องเดิมแต่เอมิเลียและแลมนะครับก็ได้หายไปปรากฏว่าด้านหลังของซูบารูนะครับว่าตอนนี้เขานั้นได้ออกมาจากโกงขังของเอมิเลียตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ และว่ากงขังนั้นมันมันไม่มีร่องรอยความเสียหายเลยสิ่งนี้ทาให้ดึงดูดความสนใจของซูบารุเป็นอย่างมากซูบารุนั้นคิดว่าเมื่อเขาได้หมดสติอีกครั้งเขานั้นไปทาอะไรมาปรากฏว่าตอนนี้ไหลของเขานะครับได้หลุดและปรากฏว่าเขานั้นได้ออกจากคุกมาได้แต่ก่อนที่เขานั้นจะทันคิดว่าเรื่องนี้มันน่าประหลาดใจเป็นอย่างมากบนผนังนะครับก็ได้สลักข้อความเอาไว้5ตัวเป็นข้อความประมาณว่าซูบารุนั้นฆ่าเมลี่และหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงดังขึ้นดังมาจากด้านหลังของซูบารุเสียงน้้นียนนะขมาาห และทำไมตัวนายนั้นถึงมาอยู่ที่นี่กันแน่ซูบารุนะครับได้เห็นสิ่งนี้จะได้คิดถึงเรดเหตุใดเรดนั้นจึงสามารถลงมาจากชั้นที่2มาอย่างชั้นที่4ได้ในตามตรกกะแล้วเรดนั้นไม่ควรกล้าออกจากชั้นที่2ได้ไม่ใช่เหรอในขณะที่เขากำลังขบคิดเรื่องนี้ครับเรดนั้นก็ได้เดินเข้าไปหาซูบารุและพบว่าไหลของซูบารุนั้นได้หลุดซึ่งหลังจากที่พบว่าไหลซูบารุหลุดนะครับเรดนั้นจะได้ทำการรักษาอาการไหลหลุดนะครับให้แก่ทางซูบารุเรดนะครับจะได้ตรงไปยังน้ำแข็งที่เอมิเลียนั้น้ออาาาไวก่นะมมปรดบณตแ ขานมวาดแผนที่จะเดินออกจากห้องในหอคอยแล้วไปสนุกสนานแต่หลังจากที่เขาเดินออกมาจากห้องนั้นเขาได้ก็ได้เดินตามบันไดวนและบันไดวนนั้นก็พาเขามาอย่างชั้นล่างดังนั้นนะครับทั้งซูบารุและก็ทางเรสนั้นจะได้เดินลงไปพร้อมกันซึ่งพวกเขานะครับก็มาถึงชั้นที่5แล้วปรากฏว่าด้านล่างนะครับเต็มไปด้วยเหล่าเซนทอร์และสัว์รตอนนี้ร่างกายของผู้มันนะครับได้ถูกเผาและก็ได้มีนักดาบนะครับกำลังต่อสู้กับเหล่าสั์ปะหลตัวนี้อยู่ซึ่งนักดาบที่กำลังต่อสู้นะครับนั่นก็คือเีียนน่่่ออง้าาาทวแข สามารถฆ่าจูเลียตและซูบารุนั้นก็สามารถอ่านหนังสือความตายของจูเลียตได้ แต่ในขณะที่เขากาลังทิดเช่นนี้ครับเรดนั้นจะได้กระโดดลงไปข้างๆทําการเหยียบเซนทอร์จนตายซึ่งเรดนะครับก็ได้ล่อนลงมาถึงชั้นที่5อย่างปลอดภัยจูเลียนั้นตกใจเป็นอย่างมากที่เรดนั้นปากฏตัวจะได้ถามกับเรดว่าทำไมคุณนั้นถึงมาอยู่ที่นี่เรดนะครับจะได้ล้อเล่นอยู่สองสามคำนะครับก่อนที่จะหยิบตะเกียบของเขาออกมาเพื่อที่จะทําการฆ่าเซนทอร์ที่กําลังโจมตีใส่จูเลียสจากนั้นนะครับเขานั้นจึงได้ชี้ตะเกียบไปที่จูเลียตที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วบอกไปว่าตอนนี้น่ะถึงเวลาที่ัั้ทกสอบพศงูตต ด้วยกําลังทั้งหมดของเขาเรดนะครับไม่ใช่ขนโง่แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับเซนโทหลายตัวนั้นก็ได้กลูเข้ามาหาเขา จูเลียนครับได้ชักดาบออกมาที่จะขับไ p p ล่พวกมันตัเรนะครับก็ได้เตะจูเลียนไปด้านหลังในทันทีจูเลียนะครับเ,นนบเบข้ากับกำแพงของหอคอยจากนั้นครับเซนทอรกลุ่มใหญ่และเหล่าสัตว์ร้ายอื่นก็ได้กลูกันเข้ามาจูเลียนะครับเตรียมรีบวิ่งไปเพื่อที่จะจัดการกับเซนทอรและนั้นเห็นว่าจูเลียนั้นอาจจะมีปัญหายอย่างมากในการเอาชนะเหล่าเซนทอเหล่านี้ดังนั้น,นครับเขาจึงคิดจะช่วยจูเลียนฆ่าเซนทออยู่ข้างๆซึ่งในเวลานี้เองครับซูบรุนั้นก็ยังคงมองจากด้านบนเพื่อว่าเขานจะได้สนับสนุนการต่อสู้เบื้องล่างซูบรุนั้นอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเมื่อเห็นความแข็งแกร่งของจูเลียนแต่ในขณะเดียวกันนี้เองครับผมเซนทอตัวหนึ่ง งนั้นก็ได้พุ่งมาโจมตีเขาและมันนั้นก็หมายที่จะโจมตีเรดด้วยแต่ในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองครับผมซูบลูนั้นก็ได้ตะโกนออกไปว่าให้จูเลียสนั้นระวังด้านหลังเมื่อได้ยินเสียงนี้เองครับผมจูเลียสนั้นจะได้หลบการเคลื่อนไหวและสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีไว้ได้ไม่เห็นสิ่งนี้เองครับผมซูบลุนั้นจะได้ตั้งคําถามในใจว่าเขานั้นยังไม่อยากให้จูเลียสนั้นตายถึงแม้ว่าเขานั้นอยากจะอ่านหนังสือความตายของจูเลียสก็ตามแต่ทําไมเขานั้นถึงช่วยจูเลียสที่นี่นี่อาจจะเป็นสัญชาตญาณของเขาหลังจากหลบการโจมตีของเซนทอมาได้แล้วนะครับจูเลียสนั้นจะได้หันกลับไปมองซูบารุและตะโกนให้ซูบารุนั้นรีบไปปกป้องอนาตาเซียด้วยหลังจากที่ได้ยิน นี้เองครับซูบูรูนั้นจะได้วิ่งลงไปในทันทีเมื่อวิ่งมาถึงชั้นที่5นะครับเขาจึงได้พบกับเบ็ตตี้แล้วก็อนาตาเซียในไม่ช้าซึ่แน่นอนครับอนาตาเซียนั้นคงจะรู้ว่าเอมิเลียนั้นได้ทำการขังซูบูรูเอาไว้แล้วดังนั้นนะครับเมื่อซูบรูหนีออกมาจากคุกและปรากฏตัวต่อทั้งสองนั้นปฏิกิริยาแรกของพวกเขาทั้งสองก็คือการป้องกันตัวเองเวลาเดียวกันนี้เองครับผมซูบูรูนั้นจะได้บอกกับเบ็ตตี้ว่าเขาได้เป็นคนตัวจริงเบ็ตตี้นะครับจะได้ทําการจับมือซูบูรูครับและรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นยังคงอยู่ซูบรูที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็คือตัวจริงจะได้เกิดการโต้เถียงอย่าดูเดือดนะครับระหว่างซูบูรูกับเบ็ตตี้แต่ใครจะคิดว่า แยามที่ทั้งสองคนนะครับทะเลาะกันซูบารุนะครับตอนนี้เขานั้นก็ได้เริ่มร้องไห้ออกมาเขานั้นได้ยอมแพ้กับตัวเองเขานั้นได้นึกกับตัวเองว่าทำไมเขานั้นถึงมาอยู่ในสถานที่เลวร้วายเช่นนี้ก่อนหน้านั้นเนะขานั้นยังยืนคิดตังค์อยู่หน้าร้านสะดวกซื้ออยู่เลยเมื่อห็นซูบารุเป็นเช่นนี้เองครับอนาตาเซียเองก็ลำบากใจถอยไปก้าวหนึ่งวางแผนที่จะหยุดโต้เถียงเธอนะครับวางแผนที่จะปล่อยซูบารุเอาไว้ที่นี่และไปหาจูเลียตแต่เมื่ออนาตาเซียครับเตมที่จะาไปซูบารุนะครับก็ได้คว้ามือซ้าออตซียนน อนาตาเซียครับจะได้กลับไปโต้เถียงกับซูบารุตอนนี้เธอนั้นต้องไปหาจูเลียและบอกกับซูบารุว่าอย่าขัดขวางเธอในจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมซูบารุนั้นก็ได้ค้นพบว่าได้มีอะไรบางอย่างครับที่เป็นจุดสีแดงปรากฏขึ้นด้านหลังของอนาตาเซียเมื่อมองดีๆนะครับก็ปรากฏว่ามันเป็นแมงป่องขนาดใหญ่จนน่าเหลือเชื่อมันนะครับได้ใช้หางของมันตีด้ที่ทการโจมตีอย่างรวดเร็วมากเมือนการโจมตีครั้งนี้เองครับผมซูบารุที่ได้เดียงสานั้นเขาก็เตียที่จะตายในทันทีแต่ในที่้านลัาร้งบาา ป้องกันการโจมตีได้ป้องกันการโจมตีของแมงป่องยักษ์ได้สำเร็จแต่การโจมตีของแมงป่องนะครับยังคงไม่หยุดน,นั้นะครับได้ปล่อยแสงสีขาวนั้นโจมตีใส่ทั้ง3คนแม้ว่าเบ็ตตี้นะครับจะสามารถป้องกันแสงสีขาวได้แต่ก็ไม่สามารถหยุดแสงสีขาวอื่นๆได้เช่นเดียวกันทําให้สถานที่รอบๆของพวกเขานะครับเกิดความเสียหายขึ้นมา บอกว่าใต้เท้านะครับของอนาตาเซียนั้นเกิดแตกสลายในพริบตาทำให้เธอนั้นรู้สึกเสียสูนไปในจังหวะที่อนาตาเซียนะครับกำลังจะล้มนี่เองซูบารูนั้นจะได้จับเธอเอาไว้ได้ทันแมงป่องยะนะครับยังคงวิ่งหาทั้ง3คนเบต็ตตีเห็นสิ่งนี้ครับจึงได้ใช้เวทมนต์ของเธอทำให้ทั้ง3คนนั้นลอยขึ้นไปในอากาศ อาราตเซียครับจะได้ทําการโจมตีด้วยแสงสีขาวแต่หลังจากนั้นไม่นานครับเธอนั้นจะได้ค้นพบว่าไอสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นมันฆ่ายากเอามากๆทั้ง3าคนนะครับจึงตัดสินใจที่จะหันหลังและวิ่งหนีไปทั้ง3คนนะครับได้ได้วิ่งหนีแมงป่องอยักษ์ในตอนแรกพวกเขานั้นก็สับสนเป็นอย่างมากแ,และด้นนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้เห็นหมุดแมงป่องนะครับที่วางอยู่บนพื้นตอนแรกนะครับก่อนหน้านี้ อนาตาเซียนั้นได้ใช้แสสีขาวเพื่อที่จะทำการโจมตีใส่แมงป่องแต่มันนั้นก็ไม่ได้ผลพวกเขานั้นจึงหนีไปแต่มันนั้นไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าครับพอพวกเขานั้นได้เดินผ่านหมุดแมงป่องนี่ก็ปรากฏว่าหมุดแมงป่องนั้นดันเรืองแสงขึ้นมาในทันทีและพวกเขานั้นก็ได้พบว่านี่กลายเป็นกับดักนะครับที่สร้างขึ้นโดยแมงป่องก่อนที่พวกเขานั้นจะทำการตอบโต้ใดก็ปรากฏว่าหมุดนั้นก็ได้ระเบิดขึ้นกลายเป็นเข็มสีขาวนับไม่ถ้วนนะครับทำการแทงไปที่หลายหลายคน เบตตี้ครับสามารถปกป้องซูบารุเอาไว้ได้ซูบารุครับจะได้รีบวิ่งหนีไปเบตตี้ครับรับความเสียหายแทนซูบารุจากนั้นเองครับภายใต้การโจมตีด้วยเข็มอาบแสงนี่เองซูบรุนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อนาตาเซียนั้นโชคไม่ดีนะักขาของเธอนั้นได้ถูกเข็มสีขาวนะครับตัดขาด และล้มลงไปนอนกองกับพื้นกําลังจะเสียชีวิตซูบารุครับต้องการที่จะช่วยเธอแต่เธอนะครับก็ได้บอกซูบารุว่าต่อให้พยายามอย่างไรมันก็นั้นก็ไม่ได้ผลซูบารุครับยังบอกว่าอนาตาเซียนั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมากลดเขานเขาจะทําการอุ้มเธอไปและวางแผนที่จะช่วยอนาตาเซียนั้นหลบหนีแต่ว่าซูบารุครับจะทําเช่นนี้ได้อย่างไรซูบารุครับได้ยกเศษฐีที่ทับอนาตาเซียขึ้นไปบนเหนือหัวเขาแต่เขานั้นก็ไม่สามารถทํามันได้อนาตาเซียครับได้รู้ว่าเธอนั้นกระจะตายอยู่ที่นี่หรือถึงแม้ว่าซูบารุน้้ลีไไปดก็ แต่ซูบารุนั้นก็ไม่สามารถที่จะยกหินนี้ขึ้นมาได้อยู่ดีและเธอยังบอกอีกว่าเธอนั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่สแสดงความสงสัยในตัวซูบารุหลังจากนั้นเองครับผมทั้งอนาตาเซียและก็เบตตี้นั้นทั้งสองคนนั้นก็ได้จากซูบารูไปทีละคนซูบารุนั้นตอนนี้เขานั้นไม่รู้ว่าจะต้องมีอีกี่คนที่ต้องตายเพื่อใหเหตุการณ์นี้จะคงดำเนินต่อไปเขาอยากจะตาและหายไปจากโลกใบนี้เสียเหลือเกินเขานครับอยากจะตายเขานั้นไม่อยากจะเกิดใหม่แล้วเมื่อซูบารุพูดคํานี้เองครับผมซูบารูได้ดดมมดบอบ,า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 ,บอา่กนแลว ฉันรักเธอซูบรุครับค่อยๆถูกเงาดํานั้นกืนกินเงาดํานั้นก็คอยบอกรักซูบารุอยู่เรื่อยๆและเป็นไปได้ไหมว่าซูบารุนั้นจะถูกเงาดํากืนกินและหายไปเพราะเหตุน,นี้เรื่องเงาดํานี่เองครับผมก็ได้แสดงเสียงควนคลางครับราวกับวิญญาณแต่ถ้าได้นั่นเองครับเอมิเลียนั้นก็ได้มาถึงเอมิเลียนั้นเปิดการโจมตีด้วยเวทมนต์ล้อมรอบเวทมนต์ในความมืดที่ทําการล้อมรอบซูบารุเอาไว้หลังจากนั้นเองครับมือปีศาจนั้นก็ได้โจมตีใส่เอมิเลียเอมิเลียนั้นจะได้ทําการแสดงทักษะของเธอ สารแล้วเข้าใกล้ซูบรูม่าขึ้นเรื่อยๆเธอเห็นช่วงเวลาที่มอจ่อครับจะได้ดึงซูบรูนั้นออกจากเงาดําและจับมือของเขาแล้ววิ่งออกไปในเวลานี้เองครับผมเงาดํานั้นได้ล้อมรอบทั้ง2คนเอาไว้ทั้งหน้าทั้งหลังแม้สิ่งนี้เองครับเอมิเลียนจึงใช้เวทมนต์อ่นส่งพลังขจัดเงาดําที่อยู่เบื้องหน้าเปิดเส้นทางให้ทั้ง2คนนั้นวิ่งหนีไปได้ซูบรุนั้นได้หยุดกระทันหันเขาลันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขานั้นจะไม่หนีอีกแล้วและเอมิเลียนก็หยุดเช่นกันตอนนี้ซูบรูครับได้เริ่มยอมแพ้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้ได้ถามกับเอมิเลียว่าทําไมเอมิเลียนั้นถึงช่วยเขาไม่ใช่เธอนั้นวางแผ่นที่จะฆ่าเขาไม่ใช่เหรอเขานั่นน่ะเป็นคนโง่สลรับทุกๆคน อนนี้เบตตี้และอนาตาเซียนั้นได้ตายแล้วทั้งหมดนั้นไปนเพราะเขาและจูเลียสก็เป็นคนงี่เง่าด้วยเช่นเดียวกันสถานที่แห่งนี้นั้นมีสัปหลาดมากมายและยังรวมไปถึงดาบศักดิ์สิทธิ์เรดเธอนั้นยังขอให้เขาช่วยเหลืออีกอย่างนั้นเหรอเอมิเลียครับได้ยืนอยู่ข้างซูบารุฟังอย่างนเงียบๆหลังจากที่ซูบารุพูดจบนะครับเอมิเลียครับจึงได้พูดขึ้นมาว่าซูบารุนั้นจำได้หรือไม่ช่วงเวลาที่เราพบกันนั้นน่ะเป็นสถานที่ที่อยู่ในตรอกมืดแห่งหนึ่งในเมืองหลวงจ,าน,นงวา,งจาน่นเาเอ,นนอไไมิเลยีย เขานั้นงงเป็นอย่างมากว่าแท้จริงแล้วเอเมิเลียนั่นกลังพูดถึงใครสูบารุในตอนนี้นั่นไม่ได้มีความหวังถึงขนาดนั้นเขาเป็นคนขี้โกโหกสิ้นหวังเรื่องนี้เขานั้นรู้ดีกว่าใ,ใครเขานั้นไม่คาดคิดเลยว่าคนที่เอเมิเลีย กำลังพูดถึงนะ่ะเป็นตัวเขาจริงๆเอมิเลียครับยังคงเล่าต่อไปและได้บอกกับซูบารูไปว่าคุณนั่นน่ะได้ถามชื่อของเธอแม้ว่าซูบารูนั้นจะมีเรื่องราวที่ต้องถามมากมายแต่ซูบารูน่ะเพียงแค่ต้องการถามชื่อเธอเท่านั้นและเอมิเลียครับยังเล่าต่อว่าหลังจากนั้นซูบารูนั้นก็ได้เจอกับจูเลียตเบียติสและก็เอคริตเทนาที่ทับการช่วยเหลือทั้งสามคนนั้นไปด้วยกันยังไรเสียก็ตามครับผมเพราะซูบารูนั้นน่ะไม่ไม่ว่าอย่างไงเสียก็ตามครับนั่นก็อยากจะปกป้องผู้คนไม่อยากให้ม มันไม่ได้แสดงถึงตัวเขาในปัจจุบันเลยซูบารุครับจะได้ถามกับเอมิเลียไปว่าทำให้ถึงต้องเป็นซูบารุคนคนนั้นนะทำอะไรได้บ้างทำให้ผู้คุณนั้นถึงต้องคาดหวังในตัวเขาถึงขนาดนี้เอมิเลียครับยังตอบไปประมาณว่าเธอนั้นชื่อเอมิเลียแลวก็เธอนั้นก็บอกแต่เพียงว่าเธอนั้นชื่อเอมิเลียนะครับซึ่งคำพูดของเอมิเลียนี่เองครับผมทำให้ซูบารุนั้นเกิดหงุดหงิดเป็นอย่างมากและดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะเข้าใจอะไรบางอย่างนะครับเท่ากับว่าซูบารุนั้นนะได้รับความไว้บางใจจากผู้คคนนนนนนทททััั้้้้้งงงจจูููเลีีีีนะียยยสสบิอออแะะขาาาาาหหวว่่่ผชตรรืกุ ใช่แล้วดูเหมือนกับว่าเขานั่นก็คือนัส,สกิซูบารุนั่นแหละถ้าเกิดว่านัส,สกิซูบารุคนนั้นทําได้แล้วก็เขานั่นจะต้องทาได้เหมือนกันเพราะคนนั้นนั่นแหะได้ปล่อยให้ตัวเขาในตอนนี้นะั้นทำการช่วยเหลือคนอื่นๆหรือเสื้อหลานจะได้ยินคําพูดของเอมิเลียนี่เองครับผมทําให้ซูบารุที่กำลังหนุนหินนั้นกลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งหลจะจากได้รับก,กำลังใจจากเอมิเลียเสื้อในขณะที่ทั้งสองนี้กำลังจะพูดคุยกันนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าเงาดํานั้นก็ได้พังกระแพง แต่ซูบารุนะครับดันคิดขึ้นมาได้ว่าเขานั้นสามารถกลับมาเริ่มใหม่ได้นี่นะดัาน,น,นั้นนะครับเขานั้นจึงได้นึกถึงทัศนคติอย่างหนึ่งของซูบารุคนเดิมเพราะว่าเพราะเขานั้นคิดว่านะัสกิซูบารุ Subaru ตัวจริงในตอนนั้นนะ่นนะ คนจะใช้การกลับมาเกิดใหม่นั่นน่ะพิกกระแสสงครามอย่างแน่นอนซูบูลูนะครับจึงตัดสินใจว่าเดี๋ยวเขานั้นจะกลับมาใหม่แล้วเรานั้นจะพิกกระแสสงครามในครั้งถัดไปหลังจากที่ซูบูรูตื่นขึ้นมาครับเขานั้นก็ได้เห็นเอมิเลียเบตตี้ที่ยังปลอดภัยดีพวกเขานะครับได้ไปรับประทานอาหารเช้าซูบูลูนั้นได้สรารภาพกับทุกคนว่าเขาต้นความจําเสื่อมเมอรี่นะครับจึงได้ถามกับซูบูลูว่าคุณนั้นความจําเสื่อมจาอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้อย่างนั้นเหรอซูบูลูนะครับจึงได้ตอบไปว่าใช่แล้วหลัง น่าจะเกิดที่ห้องสมุดดูเหมือนกับว่าสถานที่แห่งนั้นจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเองครับซูบรนูนก็ได้เรียกชื่อของเอมิเลียและใช้คำลงท้ายครับคำว่าจังซึ่งเอมิเลียครับหลังจากที่ได้ยินเขาว่าเอมิเลียจังเข้าไปนี้ทาให้เธอนั้นรู้สึกแปลกๆหลังจากได้ยินชื่อนี้เพราะเดิมทีแล้วซูบรูนั้นเรียกเธอว่าเอมิเลียตอนนี้ตันเรียกว่าเอมิเลียจังอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับซูบรนูนก็ได้ชวนแลมออกไปเพียงลําพัง เขานันจำได้ว่าบทสนทนาระหว่างพวกเขาทั้งคู่ก่อนหน้านี้นั่นน่ะแรมนั้นไม่เชื่อว่าซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจำดังนั้นนะครับเขานันจึงได้มาคุยกับแรมเพียงลำพังนั่นเองยังไรเสียก็ตามครับการตายก่อนหน้านี้นั้นการคุยระหว่างแรมกับซูบารุนั้นดูเหมือนกับว่าแรมนั้นจะโกรธเป็นอย่างมากที่ซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจำและลืมเลมไปแล้วแต่ครั้งนี้ครับซูบารุนั้นสามารถเอาชนะแรมได้อย่างชาญฉลาดและเขานันจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ได้ฟังคำ หลังจากผู้คุยกับแรมเสร็จนะครับซูบารุนั้นก็ได้ลงมือในความคิดของเขาหาต้องการพิชิตหอคอยนักปราดก็จะเป็นที่ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสถานการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ก่อนที่เขานั้จะกับชาติมาเกิดเมื่อคราวก่อนดังนั้นนะครับเขานั้นจึงได้ไปบันไดวนเป็นครั้งแรกเขานะครับได้ยืนเงียบในช่วงข้างบันไดเขานั้นสัมผัสได้โดยรอบลอกล้ามมาถึงฆาตกรเมื่อฆาตกรนะครับโจมตีครั้งเอื้อมมือผักซูบารุเขานั้นก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจของฆา ูนย์ถ่วเขาเช่นเดียวกันโชคดีที่ซูบารุนั้นสามารถยึดเกาะเอาไว้ได้ไม่ใช่นั่นแล้วก็เขาจะคงจะต้องตายเหมือนกับซูบารุคนอื่ก่อนและหลังจากนั้นครับซูบารุนั้นก็ได้หันกลับมาคว้าไปที่มือของฆาตกรซึ่งคนที่เป็นฆาตกรนะครับนั่นก็คือเมลี่นั่นเองซึ่งซูบารุนะครับก็ได้พูดกับเมลี่ไปประมาณว่าดูเหมือนกับว่าในฐานะฆาตกรแล้วเธอนั้นน่ะดูเหมือนจะไม่ใช่นักฆ่ามืออาชีพเสียเท่าไหร่นะไม่มีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมเอาเสียเลยซึ่อเมลี่นะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าซูบารุนั้นกำลังพูดถึงเรื่องอะไรซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นอยากจะฆ่าซูบารุจริงๆล้วก็ทำไมเธอนั้นน่ะถึงไม่ฆ่าซูบารุนับตั้งแต่ที่ซูบารุนั้น ทะเลทรายอ่ะมันนั้นจะเป็นการง่ายกว่าซึซูบารุเอก็ไม่ใช่คนโง่นะครับเพราะว่าเขานั้นก็รู้ดีว่าแท้จริงแล้วเมลลี่น่ะมีแรงจูงใจที่อยากจะฆ่าเขาตั้แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วซึซูบารุนะครับก็เลยพูดกับเมลลี่ไปประมาณว่าอันนี้จริงไม่ต้องมาแซงทําหรอกเขารู้อยู่แล้วนะเมลลี่นะครับจึงได้ยอมรับออกมาแล้วบอกไปประมาณว่าแล้วหลังจากนี้จะเอายังไงต่อไม่ว่าจะเป็นในอนาคตหรือหลังจากนี้เธอ้นก็อาจจะฆ่าซูบารุเหมือนกันซูบารุนั่นก็เลยพูดไปประมาณว่าแล้วก็ทําเหมือนกับที่เราเคยทํามาจนถึงบัดดนนีี้้สิซึ่งุาารคกกพูํออไปกก็เหมือนับทําใหหห้้เเมมมลลีี่่่รรูสึึกกืออนนดซงจจ รู้ว no yes. so, ่าจะพูด no ยังไงต่อไปเธอนั้นบอกไปประมาณว่าเธอนั้นไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วซูบูรุต้องการที่จะเสืออะไรซูบูรุนครับจะได้บอกไปปราณว่าคนที่มีชื่อเอลซ่านั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอนั้นอยากจะฆ่าเขาใช่หรือไม่แม้ว่าคุณนั้นต้องการที่จะแก้แค้นหลักก็มันก็จะไม่สามารถเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้หรอกนะหลังจากนั้นเองครับซูบูรุนั้นจะได้บอกไปประมาณว่านังจากนี้เรามาพยายามอย่างเต็มที่กันเลยหลังจากนี้เรามาพยายามอย่างเต็มที่กันเถอะเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นแย่ลงไปกว่านี้หลังจากนั้นเองครับซูบูรุนั้นก็ได้เห็นว่าที่ประตูนั้นเหมือนกับว่ามีคนแอบฟังอยู่เขานั้นจะได้ถามไปอย่างมึนงงว่าคนที่อยู่ตรงประตูนั้นคือใครเรื่องคนที่อยู่ตรงประตูนะครับแท้จริงแล้วนั่นก็คือ เอมิเลียนั่นเองซึ่งเมลลี่นะครับก็ไม่สามารถปกปิดฐานะของตัวเองได้เธอนั้นเข้าใจในบัตรดนนะครับว่าเอมิเลียได้แอบฟังซึ่งเอมิเลียครับก็อธิบายอย่างรวดเร็วกับซูบารุว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นกลัวว่าเมลลี่นั้นตกอยู่ในอันตรายนั้นนะครับเธอจึงมาเพื่อที่จะปกป้องความปลอดภัยของเมลลี่ซึ่งอันที่จริงซูบารุก็กังวลมากครับว่าซูบารุในร่างเดิมนั้น่ะจะกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งหนึ่งและอาจจะทําอันตรายต่อเมลลี่ก็เป็นได้ดังนั้นนะครับซูบารุเอมิเลียจะได้พูดคุยกับเมลลี่ด้วยกันหลังจากได้ทั้ง2คนนะครับพูดคําพูดอย่างจริงใจแล้วเมลลี่นะครับก็ดูเหมือนจะมั่นใจเข้าใจได้ถึงความถูกต้องหลังจากนั้นไม่นานครับซูบารุ ได้พาเมอลี่นั้นไปรวมตัวกันกับทุกๆคนใช้เวลาปกตินะครับพักผ่อนรับประทานอาหารมีบทสัทนาต่างๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้ถามกับทุกคนไปประมาณว่าผู้คนน่าลองคาดเดาดูซิว่าเหตุใดซูบารุนั้นจึงเป็นเช่นนี้อย่างไรเสียก็ตามครับเมื่อพูดคุยกันก็ยังไม่ได้เบาะแสะอะไรที่เป็นชี้เป็นอันในตอนท้ายของวันนะครับทุกคนนั้นจึงตัดสินใจที่จะไปทําการพิชิตหอคอยนักปราดเป็นอันดับแรก ซึ่งในตอนนี้เองครับคนส่วนใหญ่รวมกระทั่งซูบารุเองก็อยากจะพิชิตหอคอยนักปลานี้ให้จงได้ซูบารุครับจะได้เสนอว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ไปห้องสมุดเพื่อที่จะค้นหาหนังสือแห่งความตายของเรส่ะซึ่งหลังจากได้ยินคำพูดของซูบารุนะครับทุกคนนั้นจะได้เริ่มพูดคุยกันพวกเขานั้นได้แสดงปสงสัยว่าเรดท,ที่มีชีวิตชีวาและกระตืรือร้นั้นนะ่ะดูไม่น่าเหมือนคนตายเลยเขานั้นเป็นมากเกินกว่าที่จะเป็นคนตายแต่ในเมื่อเรสนั้นได้ตายไปแล้วแน่นอนว่าต้องมีหนังสือแห่งความตายของเรดพวกเขาะขเร่องาท,ท่่ยานจยไม่ก้าาไปข้งนอก หรือน่าจะเป็นเรซจริงๆในตอนท้ายของการสุนทานะครับพวกเขาเชื่อว่าเรสนั้นได้ตายแล้วจริงๆแต่สำหรับเรซที่ดูมีชีวิตชีวามากในตอนนี้นั้นอาจจะเป็นเพราะการดำรงอยู่ของเขานั้นถูกคุมโดยหอคอยหลังจากการสนาุนทันะครับทุกคนนั้นจึงได้มุ่งหน้าไปยังห้องสมุดชั้น3เพื่อหาหนังสือเห่งความตายของเรสแต่เมื่อผ่านไปได้รึ่งทางนะครับซูบารุนั้นขอให้ทุกคนไปก่อนเขามีเรื่องบางอย่างที่จะพูดคุยกับจูเลียสทุกคนนะครับจึงมุ่งหน้าไปยังชั้นบนก่อนซูบารุนะรรรนะครับได้ถากจูียไปว่า จูเลียน,นคิดยังไงกับเรดจ,จูเลียนเป็นวางแผนที่จะเอาชนะเขายังไงสูบลูครับจะได้บอกแผนการเรื่องนี้กับจูเลียสซึ่งจูเลียสนะครับก็พบว่าไอ้แผนการของซูบรูนี่เนี่ยมันยากเสียมากๆเลย เขานะครับก็ทําได้แต่ตอบตกลงโดยที่ไม่เต็มใจนะักและซูบารูนะครับก็ยังพูดกับจูเลียสอีกว่าเขานั่นจะพูดออกไปโดยที่ไม่เห็นแก่ตัวนะเขาใน,นก่อนหน้านี้นะทำเรื่องไม่ดีกับจูเลียสแต่ตอนนี้เขานั้นได้สูญเสียความทรงจำไปแล้วพวกเรานั้นมาเริ่มต้นใหม่เป็นมิตรภาพที่ดีหลังจากนั้นเองครับซูบารูนะก็ได้ยกย่องจูเลียสอย่างดุเดือดบอกไปว่าจูเลียนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในเวลาคนที่เขาพบนั้นนะมีเพียงจูเลียสเท่านั้นที่สามารถเอาชนะเรดได้แต่ในทางกลับกันนะครับจูเลีสลลเสลเลยสกลับ นะว่านายนั้นเคยแพ้เรดสิ่งที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอจากจูเลียสนะไม่ใช่เพียงรูปรักษณ์ของจูเลียสแต่เป็นสิ่งที่นายนั้นเป็นหลังจากที่ได้ยินคําพูดของซูบารุนี่เองครับจูเลียสดูเหมือนจะมีความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าตอนนี้เขานั้นไม่ได้สูญเสียทุกสิ่งที่เขานั้นได้สะสมมาจูเลียสนะครับได้เผยรอยยิ้มเล็กน้อยและกล่าวของคุณซูบารุและจากนั้นนะครับพวกเขานั้นจะได้กลับไปในทิศทางเดิมนี่เป็นการยุติการสนทนาระหว่างจูเลียสกับซูบารุนะครับและเป็นกลยุทธ์ชนิดและถือว่าเป็นกลยุทธ์ประเภทหนึ่งหลังจากนั้นเองครับทั้งสองนั้นก็ได้ไปยังห้องสมุดนะครับได้พบกับทุกคนทันทีที่ซูบารุก้าวเข้าไปนะครับเอมิเลียนั้นจะได้บอกพวกเขาว่า ตอนนี้เมลลี่นั้นได้พบกับหนังสือความตายของเรดแล้ว ซึ่งครั้งนี้ครับเมลลี่นะั้นได้ความมีความชอบเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเธอนั้นจะยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็ตามซึ่งในความคิดนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้ซูบารุและจูเลียนนั้นเคยอ่านหนังสือความตายไปแล้ว <ๆ S> 2-3เล่มถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แต่คนอื่นนะครับก็จะแสดงความเห็นว่าตอนนี้ซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจําไปแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าซูบารุนั้นได้อ่านหนังสือความตายมากจนเกินไปเลยทาให้ความจํานั้นเกิดล้นขึ้นมาดังนั้นนะครับควรที่จะให้คนที่ยังไม่เคยอ่านน,านั้นได้อ่านหนังสือความตายของเรดหลังจากนั้นทุกคนนะครับจึงได้ถกเถียงกันอย่างดุเดือดว่าใครนั้นจะเป็นคนอ่านแต่ในท้ายที่สุดนะครับซูบารุนั้นก็อดไม่ได้ที่เขานั้นจะพูดว่าเดี๋ยวเขานั้นจะเป็นคน านักสือความตายของเรดเองเมื่อซูบารุปเปิดนักสือความตายของเรดนะครับสิ่งที่เขาพบเห็นนั้นดันไม่ใช่ชีวิตของเรดแต่เป็นพื้นที่สีขาวบริสุทธิ์อันกว้างใหญ่ซูบารุครับจะได้สับสนและจุ่ๆนั้นก็ได้มีเสียงดังมาจากข้างตัวเขาเมื่อเขานั้นครับมองไปยังต้นเสียงนั้นก็ได้พบกับเด็กหญิงตัวเล็กๆนะครับอายุราว13-14ปี กำลังเผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาในขณะเดียวกันนี่เองครับผมนั่นได้บอกไปประมาณว่านี่คือจุดจบของจิตวิญญาณที่เหงาและตันหาแรงกําเนิดของลอตลาคุน่าและเธอนั้นก็คือบิชอปมหาบาปบาปแห่งความตะก,กะลุยอาร์เนปซึ่งความตายนั้นนะ่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาอันสั้นมากโปรดให้ความร่วมมือด้วยละ่ะพี่ชายหลังจากที่ซูบารูนะครับได้ยินการแนะนําตัวของลุยนี่เองซูบารูนั้นก็ได้ตกตะลึงงานไอ้ลอตลูนิกานี่มันคืออะไรบิชอปตะก,กะคืออะไร ลัทธิแม่มดคืออะไรหลังจากที่ยินสุบารุพูดนี่เองครับลุยนั้นก็ได้บอกกับซูบารุไปว่าซูบารุนี่โง่จังเลยหรือว่าที่โรงเรียนนั้นไม่ได้รับการศึกษาอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีม้านั่งตัวเล็กตัวหนึ่งครับโผล่ขึ้นมา ูบารุครับจะได้มานั่งแล้วก็ให้ลุยนะครับเป็นอาจารย์สอนนั่นเองซึ่งลุยนะครับก็ได้แนะนาให้ซูบารุรู้เกี่ยวกับลัทธิแม่มดแล้วก็เหล่าบิชอปมหาบาปและได้พูดถึงแม่มดแห่งความอิจฉาอีกด้วยแต่สิ่งที่ซูบารุก,กังวลก็คือว่าสถานที่แห่งนี้นนเป็นสถานที่ที่วิญญ,ญาณน,นั้นถูกคัดกรองเมื่อมาที่นี่เราจะสามารถชำระล้างขราบจิตวิญญ,ญาณที่อยู่ในวัตถุหรือจิตวิญญ,ญาณของตัวเองได้ ซึ่งอาจจะกล่าวได้เลยว่าอาจจะชำระความทรงจําด้วยหลังจากที่ได้ยินสิ่งนี้ครับซูบารนุนจึงรู้สึกมีความผิดปกติเป็นไปได้ไห,หมว่าซูบารุคนก่อนหน้านี้นั่นะได้มาที่นี่ก่อนที่ความทรงจานั้นจะหายไปยังไรเสียก็ตามครับคำตอบของลุยนั้นทำให้ซูบารุนั้นประหลาดใจเมื่อยีคําถามของซูบารุนนี่นเองครับลุยนั้นจะได้ตอบคาถามของซูบารุอย่างสงบว่าแท้จริงแล้วน่ะมันใช้วิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละคนที่ทําให้ซูบารุนนั้นนะความจําเสื่อมแท้จริงแล้วก็คือความตะกะความตาะ ความจำของซูบารุแล้วพวกเขานั้นก็สามารถเข้าถึงความทรงจำของซูบารุได้อย่างอิสระซูบารุครับก็ได้ได้ถึงคาพูดของเหล่ากลุ่มของเขาก่อนหน้านี้ที่พูดประมาณว่าเลมนั้นได้สูญเสียความทรงจำไปเพราะความตะกะดังนั้นนะครับซูบารุนั้นจะได้คิดอีกในยันหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าความตะกะมีความสามารถเช่นนี้ล่ะก็ก็แปลว่าความสามารถที่สามารถกลับมาจากความตายได้ก็จะถูกรู้แต่สิหลังจากที่ได้ยินคําตอบของลุยนะครับซูบารุนั้นก็คิดอยู่ภายในไม่กี่วินาทีจะได้ถามกับลุยไปประมาณว่าเมื่อคืนนี้นะซูบารุนั้้มมาาาาาที่่เปลละะบจไไดกไดถวแข ี่กครั take ้งซ so, ึ like ่งคาถามซูบารุนี่เองครับผมเป็นค <fun. Yes, S 1> hmm. ําถามที่ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าซูบารุนั้นรู้แล้วว่าลุยนั้นรู้ว่าเขานั้นมีความสามารถในการกลับมาเกิดใหม่ได้เหมือนกับที่เขานั้นคาดไว้ลุยนะครับคุณคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะให้คาตอบซูบารุไปประมาณว่าซูบารุนั้นมาที่นี่5ครั้งแล้วทําให้ซูบารุนั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้ยินคําพูดนั้นเองครับผมซูบารุนะครับจะได้กดล่างของลุยที่ผอมบางลงไปนอนกองกับพื้นซึ่งลุยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมายังพูดไปอีกาาาิน้้้ะมมรเปดคึขข็ ว่าลุยนั้นจะเป็นเด็กเล็กและเขานั้นจะสามารถควบคุมอาการนี้ได้อย่างไรซูบารุครับจะได้คว้าไปที่คอของลุย เทียที่จะบีบคอใส่เธอโดยซูบารุนะครับได้ใช้มือทั้งสองของเขานั้นกดไปที่คอของลุยแล้วบังคับให้ลุยนั้นรีบคืนความทรงจำให้แก่เขาเมื่อเช่นนั้นแล้วก็เขานั้นอาจจะเผลอฆ่าลุยก็เป็นได้แต่ท่าทีของลุยครับดันไม่ตื่นตระหนกเลยเนื่องจากว่าเธอนั้นมีความทรงจำของซูบารุจึงพูดได้เลยว่าเธอนั้นอะรู้จักซูบารุดีกว่าใครเธอครับจะได้พูดไปประมาณว่าคุณแน่ใจหรือว่าจะทำมันจริงๆและคุณนั้นไม่คิดบ้างไหมว่าตัวเธอเนี่ยจะสามารถคาดเดาจิตใจของคุณออกซึ่งแน่นอนครับบบวว่าาารรุุนน้้้ไไมลดเขะะออยยปปกกจแ็ใณ พี่ชายถ้าหากว่าคุณนั้นอยากได้ความสุงจากับคืนมาแล้วก็ตัวคุณในตอนนี้นั่นนะก็จะซ้อนทับกับความทรงจําดั้งเดิมและจะไม่มีตัวคุณณตอนนี้อีกต่อไปการพูดของลุยนี่เองครับผมทำให้ซูบารูนั้นตัวสั่น ลุยนะครับยังได้พูดอีกประมาณว่าความทรงจำหน้าเป็นสิ่งที่หล่อหลอมผู้คนจากนั้นลุยนะครับก็ได้ระดมเอาความทรงจำของซูบารุนะครับได้คำพูดมากมายก่อนหน้านี้นั้น <S <S เข้ามาซ้อนทับกันระหว่างซูบารุที่ความจำเสื่อมกับซูบารุด,ดั้งเดิมซึ่งก็ทําให้ซูบารุที่ล่างความจำเสื่อมนะครับถึงขั้นจิตใจ,จพังทลายในทันทีหลังจากนั้นเองครับลุยนั้นก็ได้บอกประมาณว่าพี่ชายคุณนั้นน่ะอยากจะเลือกที่ให้เธอนั้นฆ่าคุณหรือว่าคุณนั้นอยากจะมีชีวิตต่อไปเพราะได้ยินคำพูดการจมมตตีด้้วยยาาาาาอออรรรุรุุแงงลนนนเบผกก็ไํไห ยังในเสียก็ตามครับสายตาที่ผ้ามัวของเขานั้นดูเหมือนจะมีร่างร่างหนึ่งนั้นปรากฏขึ้นซึ่งร่างร่างนั้นนะครับก็กำลังมองดูซูบารุเพราะกับเห็นฉานะครับที่ลุยนั้นกำลังรัดคอของซูบารุพอดีซูบารุครับจึงตัดสินใจได้เลยว่าร่างร่างนี้นั้นก็คือซูบารุคนก่อนเมื่อมาถึงจุดนี้ครับดวงตาของซูบารุนั้นเต็มไปด้วยความตักกะบนร่างของเขานั้นสีหน้าผ้ามัวแต่ลุยนะครับก็ได้สังเกตเห็นสีหน้าของซูบารุว่าซูบารุนั้นกำลังมองใครอยู่ซึ่ลลลุุุยนนนะะครบกกก็ด้ใจแาาปว่่ออหีีทื และที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือว่าร่างล่านั้นค่อยๆพูดช้าๆกับซูบารุโดยคําพูดนี้ครับก็มีเพียงซูบารุเท่านั้นที่ได้ยินเมื่อซูบารุมองขึ้นไปนะครับก็ปรากฏว่าร่างล่านั้นนั้นก็ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเป็นร่างหญิงสาวผมสีฟ้าที่กาลังยืนอยู่ตรงหน้าซูบารุด้วยรอยยิม้มใช่แล้วคนคนนี้นก็คือเลมเลมนะครับได้พูดกับซูบารุด้วยท่าทีที่อ่อนโยนว่ายืนขึ้นเมื่อซูบารุไม่ตอบสนองครับเลมนั้น,น,นึงนง่ พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งซูบรูเองก็ไม่เข้าใจว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นใครทำให้เธอนั้นถึงพูดแบบนี้กับตัวเขาเองแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างครับซูบรูนั้นมีจิตใจที่หลงไหลเป็นอย่างมาก ทำให้เขานะครับลุกขึ้นยืนโดยไม่ทันตั้งตัวและเธอนั้นยังพูดอีกว่านัสกิซูบารุลุกขึ้นยืนฮีโร่ของฉันเมื่อคุณนั้นสามารถยืนได้แล้วจงรีบไปจากที่นี่ทาการช่วยทุกสิ่งทุกอย่างและรวมไปถึงตัวคุณเองและคนใกล้ตัวให้ได้มากที่สุดคุณนั้นจะทามันเพื่อเธอได้หรือไม่เพราะว่าซูบารุน่ะเป็นฮีโร่ของเลมซูบารุนะครับได้ลุกขึ้นอย่างช้าๆในขณะนี้เองครับเด็กสาวผมสีฟ้านั้นก็ได้เผยรอยยิม้มอวยพรให้ซูบารุหลังจากที่ซูบารุได้ร เขาครับตื่นขึ้นในทันทีหัวใจของเขานั้นยังคงมั่นคงโดยทั่วไปแล้วซูบารูนั้นไม่ได้มีภูมิคุ้มกันต่อการล้างสมองหรือลบความทรงจําแต่อย่างใดและแน่นอนว่าความสามารถปัจจุบันของซูบารูคนก่อนนั้นนะก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เช่นหลังลจากที่เขานั้นได้รู้จักลุยนั้นซูบารูนั้นจึงได้แตกต่างไปจากเมื่อก่อนแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป้าหมายของลุยนั้นคือการลบความทรงจําของเขาแผนของซูบารูนั้นล้มเหลวแต่ซูบารูนะครับก็ยังสงสัยกับลุยไปประมาณว่าทำไมลุยนั้นถึงไม่ทําการกินคววาา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 มมมมทรรรงงงจจํขขขออเเเกก่่่่นนนนีีั้้้ะะะโลลสยซึ็ไดดพูดปณ มันมีเหตุผลบางอย่างที่เธอนั้นไม่สามารถกินมันลงไปได้และรวมไปถึงความทรงจำของซูบารุก่อนหน้าที่จะมาโลกนี้ด้วยแต่ต่อให้เธอนั้นกินความทรงจำของซูบารุทั้งหมดแล้วก็ซูบุรุนั้นก็ยังสามารถกลับมาจากความตายได้อยู่ดีโดยรวมแล้วเธอนั้นแค่อยากจะกําจัดความสามารถในการกลับมาจากความตายของซูบารุแต่ในกรณีนี้เธอนั้นไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้แต่โชคดีที่เธอนั้นได้ฝากฝังให้พี่ชายทั้งสองของเธอนั้นมาดําเนินการเรื่องนี้แทนหลังจากที่พวกเขานั้นมาถึงเมื่อคืนนี้ ซึ่งพอได้ยินคำนี้เองครับซูบูรุนั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าอะไรนะพี่ชายทั้งสองคุณนั่นเป็นน้องสาวคนเล็กอย่างนั้นเหรอเมื่อได้ยินคำพูดนี้เองครับซูบูรุนั้นก็ได้แสดงสีหน้าตื่นรตหน,นออกมาเขาน่าจะาจะออกไปจากที่นี่ออกไปจากทางเดินแห่งความทรงจําโดยที่ไม่หันกลับมามอง เขาัได้เพิเฉยต่อคำเน็บแนมของลุยซึ่งทาให้ลุยนั้นโกรธมากเธอนั้นจึงได้สะบดออกมาประมาณว่าให้ตายเถอะซูบารุนั้นจับไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเสียดซ้ําผู้ชายคนนี้นั้นิปไข่กันแน่ให้อภัยไม่ได้เธอนั้นจะไม่มีทางปล่อยซูบารุให้หนีไปอยาคิดว่าเรื่องมันจะจบแค่นี้ล่ะนาสกิซูบารุชีวิตของคุณนั้นเป็นของเราและมันจะเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวจิตสำนึกของซูบารุนั้นได้เดินออกไปดาทะเลความทรงจําเขานั้นค่อยๆลืมตาตื่นขึ้น อนาตาเซียแล้วก็ทางเมลี่ซึ่งจากคําบอกเล่าของเบียติสนะครับซูบารุหล,ลับไปทั้งสิ้นหนึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นเวลานะครับที่ซูบารุนนั้นได้ถูกขังในทางเดินแห่งความทรงจําหลังจากที่เขานั้นได้ฟื้นคืนสติซูบารุนนั้นก็ได้บอกกับทั้ง3คนว่าเขาไม่พบเบาะแสเกี่ยวกับเบรดเลยเพราะเหตุผลก็คือว่าเขานั้นได้รับแจ้งว่าวิชอบมหาบาปนั้นได้เข้ามาขัดขวางโชคดีที่เลมนั้นได้ช่วยเขาเอาไว้ซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันอย่างละเอียดถึงเรื่องนี้ครับพวกเขานนนนั้้้กก็ไไดดนนานาาาามท่มมครครบอ,อวงสนนเกนี่น ที่เกิดขึ้นนอกหอคอยเธอนะครับจึงได้วีบออกไปตรวจสอบพอกับจูเลียจากนั้นเอมิเลียแล้วก็แรมนะครับได้ไปพบกับเดมในห้องสีเขียวซึ่งจูเลียนะครับก็เลยรีบวิ่งอย่างตื่นตระหนกไปหาทุกคนแล้วบอกปร,ประมาณว่าเขานั้นรู้สึกได้เลยว่าความตากาดนั้นน่ะอยู่ที่นั่นและไม่ใช่มีเพียงเท่านั้นเราสปราดจากทั่วทั้งทะเลทรายนั่นน่ะก็กำลังมุ่งหน้าไปยังหอคอยโซร่าตอนนี้กำลังต่อสู้กับพวกมันมันเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่พวกมันนั้นจะบุกเข้ามาอย่างหอลียแ้วกคนอ่่นกน,น,อน,นบบอกอห้าีย ซึ่งหลังจากที่จูเลียสทราบเรื่องราวจากซูวารุนะครับจากนั้นครับจึงขอให้ทางเมลลี่นั้นทําการจัดการกับหลอดสปลาดและทุกคนนั้นจะรีบไปยังระเบียงชั้นที่4ที่ซาล่านั้นอยู่เมื่อหลายคนนะครับมาถึงชั้นที่4ีเ่เดนพวกเขานั้นก็ได้เห็นซาล่านะครับใช้เวนมนตวแสงสีขาวของเธอนั้นทำกการจัดกาดสรสปลาดอย่างไม่เลือกหน้าแม้ว่าซาล่านั้นจะมีพลังโจตีอันน่าส่งพลังแต่เธอนั้นก็ไม่สามารถปกป้องขอคอยได้เพียงด้านเดียว ดังนั้นภารกิจในการต่อต้านสัปละในครั้งนี้นะครับในอีกด้านหนึ่งของหอคอยนั้นจึงได้มอบให้แก่ทางเมลลี่สัปละที่เมลลี่เรียกมานั้นก็คือเพื่อนเก่าของซูบารุทั้งนนสายซึ่งเป็นนนท์ทายตัวเดียวกับที่ข่าไม่เลือกหน้าก่อนหน้านี้นัังจากนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้หายไปเอานั้นรู้ดีว่าเมลลี่นั้นจะเป็นกุญแจสําคัญในการฝ่าด่านในครั้งนี้หากไม่มีเมลลี่แล้วก็พวกเขานนั้จะไม่สามารถหยุดกองทัพสัปละได้อีกต่อไปหลังจากที่ซูบารุรวบรวมความคิดสักพััักกนน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 ึึงะรบบมมมมุ่่่่ไไไปปหาาาาาแแแลลลลเเเออิีีีียซูดดด้้้้้้ขขททช4ผฏวต ซึ่งกาลังขี่มังกรดินอยู่นั่นเองโด,โดยที่มีแลมนั้นอยู่ในอ้อมแขนของเธอแลมนั้นได้บอกกับซูบูรุว่าเธอนั้นได้เพิ่งพบชายคนหนึ่งนะครับที่อ้างตัวเองว่าเป็นบิชอปมหาบาศไปควาตก,กะและยิงสาวผมสีเงินคนหนึ่งโดยยิงสาวนั้นได้บอกให้แลมนั้นหนีไปและไปสมทบก,กับคนอื่นๆเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองครับผมซูบูลได้รู้ว่าเอมิเลียนั้นนะกำลังต่อสู้กับบิชอปมหาบาศไปควาตก,กะแต่คน,นอื่นๆนะครับกลับไม่รู้สึกถึงคาพูดที่แปลกประหลาดของแลมเลยแม้แต่น้อย น,นั้นไม่รู้จักเลยไงซึ่งเห็นได้สัตว์ว่า,วาพวกเรานั้นกํลังพูดถึงเอมิลียอยู่แล้ตอนนี้แต่สุดท้ายนะครับทุกคนนั้นกลับจําเอมิเลียไม่ได้เลยเพราะครับจะได้คิดออกมาประมาณว่าหรือว่าวิชอปมหาบาปบาบปก็กตะกะน่น,น่ากลัวขนาดนี้เชียวอย่างนั้นเหรอเมื่อสมสมุติรู้กําลังคิดสิ่งนี้เอ๊ครับทันได้นั้นเองแลมนะครับที่อยู่ข้างๆจึงรู้สึกปวดหัวเธอนั้นรู้สึกปวดหัวอย่างอธิบายไม่ถูกเธอนั้นพยายามรู้สึกเรื่องเกี่ยวกับเอมิเลียจนกระทั่งคุกเข่าลงไปนอนกองกับพื้นจับมังกรดินเอาไว้และหายใจออกมาอย่างแรงอย่างไรเสียก็ตามครับแม้สถานการณ์นั้นจะวิกฤตทุกคนนั้นจะเป็นที่เข้าร่วมการต่อสู้ดังนั้นทั้งอนาตาเซียจะทําการดูแลมังกรดินและเลมที่กําลังหลับ อยู่โดยที่ทางเบ็ตตี้จูเลียตแล้วก็ทางซูบารุนั้นจะรีบไปสนทบก,กับเอมิเลียทันที่พวกเขามาถึงนะครับพวกเขานั้นก็ได้พบก,กับเอมิเลียนั้นกำลังถือดาบน้ําแข็งอยู่กำลังต่อสู้กับบิชอบบาาาปม,กกชอมหาบาปบาปไปความตะกะโดยบิชอปมหาบาปคนนี้ครับมีชื่อว่าไรบาเทนเครดเมื่อเอมิเลียเห็นคนมานะครับเธอนั้นจึงพูดเสียงดังว่าเธอนั้นไม่ใช่คนไม่ดีและซูบารุก็ได้ตะโกนบอกเธอว่าเพราะว่าตัวเขาเองนั้นน่ะยังไม่ลืมเธอและจะไม่มีวันลืมเธอด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขานั้นก็จะไม่มีวันลืมเอมิเลียหลังจะได้ยินสิ่งนี้เองครับเอมิเลียนั้นก็ได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยจูเลียนั้นก็อดที่จะบ่นไม่ได้ครับเกี่ยวกับพฤติกรรมตกไปตัวมาของซูบารุซูบ ไม่ตระหนักเลยว่าคําพูดของซูบูรุนะจะส่งผลขนาดไหนจากนั้นเองครับพวกเขาน,นก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้จูเลียนะครับได้แทงอย่างแรงไปที่บิชอปตะกะดาบของเขานั้นรวดเร็วไปอย่างมากแต่บิชอปตากะนะครับก็สามารถหลบเลี่ยงการโจมติข,ของจูเลียนไปได้ในเวลาเดียวกันนี่เองครับเอมิเลียน,นก็ได้ยิงน้ําแข็งนะครับใส่บิชอปตะกะเึื่องเขาครับก็ได้โดนแรงระเบิดเข้าเต็มๆจนกระทั่งตัวนั้นได้หล่นลงมาจากนั้นเอมิเลียนที่ได้เตะไปที่บิชอปตากะอีกครั้งหนึ่งบิชอปตะกะครับสามารถประสานมือออ,อ,ไไอองขช มหาบาปทำให้เขานั้นมีเลือดออกจากการโจมตีร่วมระหว่างเอมิเลียแล้วก็จูเลียนนี่เองครับผมแม้เขานั้นจะมีบาดแผลอันน่าสยดสยองแต่พีชอบมหาบาปนั้นก็ยังแสดงรอยยิ้มบนใบหน้าทางพี่ชอบมหาบาปนั้นจะได้เริ่มเคลื่อนไหวพีชอบมหาบาปนะครับได้เรียกอาวุธน้ำแข็งออกมาจำนวนมากคล้ายๆกับเอมิเลียเลยทีเดียวเขานั้นนะครับยังใช้ดาบน้ำแข็ง ที่คล้ายๆกับเอมิเลียนั้นเล็งไปที่เอมิเลียแล้วก็ทางจูเลียตและเขานั้นก็ได้ทําการโจมตีขึ้นซึ่งการสร้างอาวุธมากมายที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งนี่เองครับผมทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถรับมือได้การเคลื่อยของบิชอบมหาบาปนั้นรวดเร็วไปอย่างมากเอมิเ <Amelia S 1> ลียก็ทางจูเลียครับได้ถูกโจมตีอย่างรุนแรงไม่สามารถโต้กลับได้ในเวลานี้เองครับผมทางพิชอบมหาบาปนั้นจะได้เริ่มหงุดหงิดเขานั้นได้พูดมาประมาณว่าความรู้นั่นคือพลังความทรงจานั่นคือความผูกพันแล้วนั้นใช้ความทรงจําของผู้ที่มีวิชานานนนน้้้้ํแแแแขข็งงงลลัเกกกก่่่ททีีสสุดุดดดะบิไไไออป แม้ว่าเขาน่าจะยังไม่ได้บอกแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วประสบการณ์นั่นนะ่ะถือว่าเป็นผู้ชนะผู้ที่สามารถสะสมความรู้และความทรงจำอันเป็นเลิศได้แล้วก็จะทําการยกระดับชีวิตและกลายเป็นผู้ชนะได้นั่นแหละคือความหมายของเราในขณะที่พี่ชอบแห่งความตะก,กะครับกำลังพูดยกยอตัวเองอยู่นั่นเองก็ได้มีเสียงนะครับดังขึ้นเสียงนั้นเป็นประมาณว่าไอเด็กเหลือขอแกคิดว่าตัวเองนั่นน่ะเป็นคนที่อยู่สูงที่สุดแข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นเหรอไอคำว่าแข็งแกร่งที่สุดอยู่ณจุดสูงสุดนั่นนะ่ะ มันล้วนเป็นคำพูดที่เตรียมไว้สลับเขาเท่านั้นโดยไม่คาดคิดครับเรทที่ไม่สามารถออกมาจากชั้น2ได้นั้นก็ปรากฏตัวที่ชั้นที่4ทุกคนนั้นได้ตกใจไปอยาะมากกับการมาถึงของเกรด ซึ่งรวมไปถึงมิชชอปแห่งความตะกัก็ด้วยเช่นเดียวกันเขานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากที่เรดนั้นปรากฏตัวอย่างทันหันเรดนะครับจะได้หัวเราะออกมาประมาณว่าอะไรกันแกนั่นแปลกใจอย่างนั้นเหรอที่เขาเล่ปรากฏตัวที่นี่มันไม่อยู่ในเมนูสําคัญอย่างนั้นหรือไงข้างนอกนั้นเสียงดังเป็นอย่างมากเขานั้นกำลังงีบหลับอยู่สบายแต่ตอนนี้เขาจะทนเบื่อไม่ได้แล้วเขาั้องเป็นที่ต้องออกมาและดูเหมือนกับว่าตอนนี้พวกนายนั้นกำลังมีปัญหาตอนนั้นเองครับซูบารูนั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าตอนนัน,น,ะนะ,นะพูดอไร เสียงแกนั้นอเบาจนเกินไปเขานั้นไม่ได้ยินชัดเจนแต่ถึงแม้ว่าเขานั้นจะได้ยินชัดเจนแล้วก็เขา้ก็จะทาเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้ยินหลังจากที่เรสกับซูบูลูครับได้ทําการทะเลาะก,กันตัวเขาก่อนหน้านี้นะ่ะรู้เลยว่าเรสนั้นได้เป็นศัตรูแต่เรสนั้นได้ขี้เกียจเกินกว่าที่จะสนใจเขาเพราะว่าในเวลานี้นั้นทางไม่ชอบความตะกระนะครับก็เริ่มยั่วยุเรสจากทางด้านหลัง หลังจานั้นเองครับทางบิชอบแห่งความตาก,กานั้นจึงได้ใช้ท่าของเอมิเลียอยู่สองรอบทําการโจมตีใส่ทั้ง2คนทั้ง2คนตอนนี้ครับไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันอีกต่อไปพวกเขาครับจึงได้ทําการต่อสู้กับบิชอบแห่งความตาก,การเรนนะครับจึงได้จากการวิชอบตาก,การครับล้มลงไปนอนกองกับพื้นแต่ท่านที่ที่เขาลุกขึ้นมาครับเขานั้นก็ได้ตะโกนเสียงออกประมาณว่าเขานั้นคือวิชอบมหาบาปแห่งนัตติแมมอดไรบาเคนไทโตสเรนนะครับจึงได้ทําการประกาศชื่อของตัวเองโดยเขาครับ,รบได้ทําการยยืนชื่อของเพื่อนบ้านเขาโดยไม่ได้ตั้งใจซูบูรูครับก็ตกใจไปอย่างมากไม่รู้ชื่อจริงของเรนจากนั้นเองครับวิชอบตากาศที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงนั้น ก็ไม่หลบเรดนะครับจะได้เตะไปที่เขาเบาๆก่อนที่จะไปกระแทกผนังอย่างสบายก่อนที่เขาครับจะจับขาของบิชอปตะกะก่อนที่จะหมุนอย่างรวดเร็วและทิ้งลงกับพื้นบิชอปตะกะครับล้มลงแน่นิ่งอยู่เฉยๆหลังจากที่เรดนะครับเอาชนะบิชอปตะกะได้แล้วแน่นอนว่าตอนนี้ครับจูเลียและเอมิเลียนั้นกะ็ประทัก,กับเรดในตอนแรกครับเอมิเลียนั้นะต้องการ ให้เรดกับพวกเขานั้นเป็นพารธมิตรต่อกันแต่เรดนะครับก็ยังคงเป็นเรดเขาได้ยังคงพูดจาหยาบคายและหยอกล้อเอมิเลียและจูเลียนะครับขี้เกียจที่จะเถียงครับจะได้ดําเนินการต่อสู้โดยตรงแต่แทในนั้นเองครับทั้งสามคนนั้นก็ได้มองเห็นว่าวิชอบตะกาท,ที่กำลังลม้ลมลงนอนกองกับพื้นนั้นได้ลุกขึ้นมาในทันใดอันที่จริงแล้วตอนนี้ร่างกายของวิชอบตะกานั้นไรบาเกนไทโตสนั้นได้ถูกครอบครองโดยรุยอานเนฟซึ่งเป็นบุคคลที่เคยอยู่ในทางเดินแห่งความทรงจํามาแล้วถ้าพูดถึง สแสดงทักษะสูสุดของตัวเธอเองได้แต่หากไม่มีข้อห้ามในจุดนี้ล่ะก็ลุยนั่นจะแข็งแกร่งกว่าลายเล็กน้อยเรื่องความสามารถของความตากกะกานั่นก็คือพวกเขาสามารถใช้ทักษะของผู้ที่เขานะั้นสามารถกินกินร่างกายและความทรงจาลงไปได้และนั้นความสามารถนั้นกลับมาใช้เองหลังจากที่มิชชอปตกกะกาครับลุกขึ้นยืนอีกครั้งเขาั้ก็ได้ทําการต่อสู้ระยะประชิดก,กับทั้ง4คนอย่างในเสียก็ตามครับซูบารุนั้นก็ได้ ร่างกายของเขานั้นร้อนผ่าใจเต้นอย่างรุนแรงสุบารุหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะหลับตาลงยางในเสียก็ตามครับคาร์น็กสามารถมองเห็นจุดเล็กๆนะครับภายในเปลือกตาของเขาได้และตอนนี้ครับปัจจัยที่ทําให้ร่างกายของสุบารุแข็งแกร่งนั้นก็ได้ตื่นขึ้นแล้วการตื่นขึ้นเองทำให้เขานะครับมีความสามารถ2อย่างความสามารถแรกของเขานะครับก็คือการค้นหาตําแหน่งใกล้เคียงกับเรดารดสามารถยุดตําแหน่งของศัตรูได้ความสามารถที่สองนะครับก็คือว่าเขานั้นสามารถถ่ายโอนอาการบาดเจ็บนะครับของเหล่าพืชร่วมทีนั้นมาให้แก่เขาได้ซึ่งสุบ ออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวแน่นอนครับสิ่งที่พุ่งมานั่นก็คือแมงป่องยักษ์นั่นเองแมงป่องยักษ์นะครับได้ทำการหยุดสถานการณ์เอาไว้ยังางและเสียก็ตามครับก่อนที่จะทําการตอบโต้แม่มดแห่งความลิสยานั้นก็ได้เข้ามาทัานได้ด้านเองขอคอยนักปราดนะครับก็ได้ถูกลายล้อมด้วยเงาดําจํานวนมากแม่มดแห่งความลิสยาครับยังพูดมาอีกประมาณว่าฉันรักคุณซึ่งแม่มดแห่งความลิสยาปากกัวตัวนี้เองครับผมซูบลุนนั้นก็ได้ตายลงเขานั้นได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้ครับก็ปาก่ากั้้นืฟน มาจากทางเดินแห่งความทรงจําที่เขานั้นได้อ่านหนังสือความตายของเรดแล้วจากประสบการณ์การกลับชาติมาเกิดครั้งจากประสบการณ์การกลับชาติมาเกิดครั้งล่าสุดขเขาะครับที่นี่เขาเจอก่อนหน้านี้นะั้นมีทั้งสิ้น5อุปสรรคด้วยกัน1ก็คือมอนสเตอร์จํานวนมากที่จะหลั่งไหลมาที่หอคอย2ก็คือบิชอปมหาบาปไบล็ควาตกะอุปสรรคที่3นั้นก็คือแมงป่องที่ไม่รู้จะโผล่มาเมื่อไหรอุปสรรคที่4นั้นก็คือเงาดาที่จะทาการกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคสุดท้ายนั้นก็คือเรด และเนื่องจากว่าตอนนี้ซูบารุนะครับมีเวลาจำกัดนะครับจะได้พาทุกคนนั้นไปยังชั้นที่4เพื่อที่จะทำการส่งข้อมูลก่อนที่เขาจะวิ่งไปส่งข้อมูลให้แก่จูเลียสและส่งข้อมูลให้แก่เม์ลี่เพื่อที่จะให้เม์ลี่ครับสร้างเพื่อที่จะให้เม์ลี่นะครับทำการจัดการกับเหล่าปีศาจพรอกับเซอร่าแล้วขอให้ทางจนะูเลียสจัดการกับเรสที่เขานั้นจะลงมาจากชั้น2เพื่อที่จะสร้างปัญหาแม้ว่าตอนแรกจูเลียสจะสงสัยว่าเรสน่าจะออกมาจากชั้น2ได้หรือไม่แต่เขาครับก็ได้เดินไปอย่างมั่นใจภายใต้คําขอของซูบา,า,ารีก,กับตแมซย ที่ขี่มังกรดินนะครับและพาเลมไปที่อื่นสำหรับตอนนี้ครับสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการหลบภัยนั่นก็คือชั้นที่สามในขณะที่ซูบลูเบตตี้แล้วก็แ,แลนจะไปช่วยเอเมิเลียเนื่องจากว่าพวกเขานะครับมาถึงเร็วตอนนี้ชื่อของเอเมิเลียนั้นยังไม่ถูกกืนกินหลายคนนะครับรีบไปที่สนามลบ พอทุกคนมาที่สนามรูกนะครับทุกคนนั้นก็ได้เห็นเอมิเลียที่กําลังต่อสู้กับทางรอยอัลพาร์ตซึ่งรอยอัลพาร์ตนะครับก็เป็นลักษณะเดิมเหมือนกับที่เมืองวอเตอร์เกตซึ่งรอยอัลพาร์ตนะครับก็ได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงของเลมซึ่งทอเขาใช้น้ำเสียงของเลมนี่เองครับผมเขานั้นก็พูดมาประมาณว่าเขาต้องการที่จะแก้แค้นซึ่งคําพูดของมิชอบเป็นความตะก,กาทุกประโยคนี่เองครับผมก่อนที่เขานนั้นจะทําการพูดด้วยเสียงของเลมใหม่นั้นเอมิเลียนั้นก็ได้ทุบรอยอัลพาร์ตครับจน,น,น,บน,น,นบ้้ยออนนนํนาาางงัลพบปกกื แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเขานั้นก็ได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขานั้นก็ใช้วิชาในการเปลี่ยนพลังร่างกายของตัวเองครับให้กลายเป็นผู้ใหญ่และตั้งชื่อแก่ตัวเองว่ารอยเอลพาดโดยเขานครับได้ตะโกนออกมาประมาณว่าเขานั้นจะทําการหักซี่โครงของเอมิเลียสองสามซี่ด้วยความโกรธซึ่งพอพูดออกมาด้วยคานี้เองครับผมทำให้ซูบารูนั้นตระหนักเลยว่ารอยเอลพาดคนปัจจุบันนี้นั้นแม้ว่าร่างกายน้นจะเป็นของรอย แต่แท้จริงแ้ะจิตสนึงนั้นเป็นของลุยและตอนนี้การต่อสู้อันดุเดือดนั้นก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งทันทีที่เห็นลอยอาผาดนะครับแปลงร่างเป็นผู้ใหญ่นี้แลมนะครับจึงได้คิดเลยประมาณว่าความสามารถของลอยอาผาดเนี่ยมันช่างเหมือนกับพิชช OP แห่งตันหาเสียเหลือเกินย่างในใจก็ตามครับลอยหรือแท้จริงก็คือลุยนะครับได้ปฏิเสธย้ำมาประมาณว่าแท้จริงแล้วความสามารถของบิชอ o มหาบาบาแห่งตันหาน่ยนะมีความสามารถเหนือกว่ามีความสามารถเหนือล้ํากว่าเป็นอย่างมากเธอนั่นแหละแค่ทําการเล่าเรียนแบบมา จะได้ใช้กลอุบายเก่าของเธอโดยการเหวี่ยงคอนนะครับใส่ด้านหลังของลอยแต่ยังไงเสียก็ต่ามครับการโจมตีครั้งนี้ของเอมิเลียครับก็ได้ถูกหลบเลี่ยงได้เอมิเลียล้มเหลวในการรอบโจมตีจะได้เปลี่ยนค้อนนั้นแข็งในมือของเธอครับเป็นดาบคู่ในทันทีพุ่งเข้าหารอยอพาร์ท ลอยนะครับก็สามารถหลบได้เช่นเดียวกันและสามารถรับการโจมตีของเอมิเลียได้ด้วยมือข้างเดียวตอนที่จะปล่อยมือออกไปครับแล้วก็ทําการหนีไปในช่วงเวลาวิกฤตเนี่ครับผมแล้วนะครับได้เข้าไปช่วยเอมิเลียทําการโจมตีใส่รอยเช่นเดียวกันซึ่งแล้นะครับก็ยังคงใช้เวทมนต์เข็มของเธอนะครับทำการโจมตีใส่แต่ก็ถูกรอยนะครับฟันออกไปชิ้นๆเลยหลังจากที่กระโดดออกมาพ้นจากระยะการโจมตีนะครับลอยนะครับจะได้ทําการเปลี่ยนร่างอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นชายร่างผอมแต่ว่าหัวร้านซึ่งชายร่างผอมนี่เองครับเขานั้นนนนรรรรรววดเเเ็ปปอออออยย่่่่่าาาางมมกกทุคคค้้้ีีจตตะใใหลลืููึแแ นะครับทำอะไรไม่ถูกแลมนะครับก็ได้ถูกโจมตีด้วยดาบนะครับของทางรอยซึ่งแลมนะครับก็มองไม่เห็นเลยว่าแทจ้จริงแล้วรอยนั้นทําการโจมตีไปอย่างไรแล้วนะครับเอาได้แต่คาดเดาว่าเป้าหมายขอต่อไปของรอยนั้นอาจจะไปทิศทางใดเอมิเลียนะครับได้ได้ทาตาคํสาสั่งของแลมที่ว่าเราะจะทาการโจมตีที่จุดอ่อนโดยตรงเอมิเลียครับได้ทำการเปลี่ยนผนังนะครับให้กลายเป็นน้าแข็งเผื่อว่ามันจะนั้นจะช่วยลดการโจมตีของรอยเอาไว้ได้บ้างแต่แทนใด้ั้านเองครับลอยนั้นก็ได้เปลี่ยนร่างอีกครั้งหนึ่งครงา,าวนี้เป็นชายร หลังจากนั้นนันทีครับรอยนั้นก็ได้ทำการโจมตีเอมิเลียอีกครั้งหนึ่งเอมิเลียครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจับแรมเอาไว้ทำการหลบหลีกการโจมตีไม่เห็นว่ามีทางหนีต่อไปครับแรมนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่ต้องอดทนรับความเสียหายอย่างต่อเนื่องแล้วนะคบได้ใช้พลังทั้งหมดของเธอทำการโจมตีใส่ลอยแต่ก็ไม่สามารถเจาะผิวหนังอันแข็งแกร่งของรอยได้เลยหลังจากการต่อสู้ทั้งสามนะครับได้มาถึงทางตันซูบาร,รุนกังวลว่าเขาจะไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยแต่ในความเป็นจริงก่อนหน้านี้นะครับหลัง ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแบบก็เขาต้อก็อาจจะทําสําเร็จก็เป็นได้เรื่องทักษะนี้เองครับที่ซูบรุเปิดใช้นั่นก็คือทักษะการโอนย้ายความเจ็บปวดโดยซูบรุครับได้ทาการโอนย้ายความเจ็บปวดทั้งหมดของแรมนั้นไปยังร่างของซูบรูในทันทีในขณะเดียวกันครับร่างของแรมนั้นก็ได้ไม่บาดเจ็บอีกต่อไปแล้วร่างการต่อสู้ของเธอนั้นจึงได้พุ่งถึงสุดขีด ทำการใช้พลังของเธอครับทำการโจมตีใส่ทางรอยอีกครั้งหนึ่งในเวลานั้นเองครับผมซูบารุนั้นจะใช้ความสามารถที่เหมือนกับเรดาร์เพราะนั้นได้หลับตาลงค้นหาตำแหน่งของคนที่เหลือซึ่งเขานะครับก็ไม่สามารถค้นหาตำแหน่งของซอาวล่าได้เลยในเวลานี้ครับซูบารุนั้นได้ค้นพบจุดเล็ก,ลกๆที่กำลังพุ่งมาด้วยความเร็วและนั่นคือซอาวล่าซึ่งตอนนี้ครับซาวล่านั้นได้กลายเป็นแมงป่องไปแล้วแมงป่องซอาวล่านะครับได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าซูบารุซูบารุตระหนักได้เลยว่าไอ้แมงป่องตัวนี้นะแท้จริงแล้วอค ปฏิกิริยาแรกของเขานั้นก็คือไม่ใช่การวิ่งหนีครับแต่เขาน่าจะทําให้ซาร่าคิดว่าตัวเขาเองนั้นเป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรูอย่างไนเสียก็ตามครับหลังจากคิดไปได้ไม่นานแมงปอนครับก็ได้ปล่อยแสงสีขาวนะครับทำการโจมตีใส่ซูบารุ แต่โชคดีครับที่เบ็ตตี้พุ่งเข้ามาได้ทันนะครับสามารถช่วยชีวิตซูบารุเอาไว้ได้ซึ่งเบ็ตตี้นะครับก็ได้ทำการโจมตีใส่แมงป่องแต่แมงป่องก็ได้ตอบโต้ด้วยแสงสีขาวเช่นเดียวกันซึ่งก็ทําให้ครับการโจมตีของเบ็ตตี้นั้นไร้ประโยชน์ในทันทีแต่เอมิเลียครับก็สามารถมาช่วยทั้งคู่เอาไว้ได้ทันตอนนี้ครับการต่อสู้กับแมงป่องนั้นมีโอกาสเพียงแค่ห้าสยังในเสียก็ตามครับแรมในเวลานี้ได้ทําการดวลเดี่ยวกับทางรอยอัลพาร์ตซึ่งเวลานี้ครับเธอนั้นมีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ครับร่างกายของรอยหรือแท้จริงแล้วก็คือลุยนะครับที่กําลังควบคุมล่างอยู่ร่างของรอยครับได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับตีที่จะยุติ การต่อสู้ก่อนที่รอยนะครับจะหมดสต,ติไปและตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการหมดสต,ติและตื่นขึ้นมานี่เองครับผมก็ปรากฏว่า รอยนะครับได้กลับควบคุมร่างของเขาได้แล้วเขาได้ทำการเปลี่ยนจากชายร่างใหญ่ครับกลายเป็นคนแคระตัวเล็กในทันทีซึ่งการเปลี่ยนร่างนี่เองครับผมก็ทําให้การโจมตีพเด็ดศึกของแลมนะครับผิดพลาดไปแล้วนะครับได้ถูกโจมตีด้วยรอยอีกครั้งหนึ่งซึ่งการโจมตีครั้งนี้เองครับผมก็ปากรว่าทางแลมนะครับดันไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยแต่ดนขนาดเดียวกันครับซูบารูนั้นบาดเจ็บเกือบแทบจะตายเลยซึ่งไม่เป็นเช่นนี้เองครับผมซูบารูนั้นแทบจะทนไม่ไหวแล้วแลมนะครับจึงได้คิดแผนอย่างรวดเร็วนนนนัั้้ะะะครบพววกเขาาจจไดงแผที่ถอยหนีนั่นเองโดยใหห้ทาาางงววิชอปแ่คมตกนั้นปปะะทททเข้าากับงงงแแม่อนเเ่่อมิลีียยครรับบบกก็ได้ซูทาด สาหสัตอนนี้ทุกคนนั้นเริ่มถอยทับแล้วเือได้เพียงทางรอยกับทางแมงป่อนนครับที่กำลังต่อสู้กันอยู่ย่างไรเสียก็ตามครับพวกเขานั้วิ่งไปได้ไกลพวกเขาได้พบก,กับเรดที่กำลังต่อสู้กับจูเลียตซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ปะทะกันถึงขนาดทางเดินและก้อนหินนั้นได้พังทลายลงในทันทีซึ่งจูเลียตครับก็ได้พบกับซูบารุแล้วก็คนอื่นๆที่กำลังล่าถอยมาจูเลียตนะครับจะได้บอกกับทุกคนประมาณว่าเรดนั้นแท้จริงแล้วก็คือผู้ชอบในค,ความตะกะคนที่3 ดูทุกคนนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อครับว่าจูเลียนั้นพูดถึงอะไรแต่จูเลียครับก็ได้อธิบายต่อไปว่าหลังจากที่เขานั้นมาถึงชั้นที่2เขานั้นก็ได้พบกับเรนนั้นทําการประชิญหน้ากับบิชอาแห่ความตะกะซึ่งเรดนะครับก็ได้ถูกวิชอาแหความตะกะนั้นกินเข้าไปทําให้วิชอาแหความตะกะนะครับเข้าครอบครองร่างอสูรพลังของเรนตอนนี้ร่างกายของเรนนั้นได้กลายเป็นวิชชาแหความตะกะแล้วการเข้าควบคุมร่างนี้เองครับผมทํให้ทุกคนนั้นกระจ่างแจ้งได้เลยว่าแท้จริงแล้วเรดน่ะเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆเขานั้นได้รับการฟื้นคือชีขึ้นมาแต่เขานั้นทํากาต่อสูกับวิชชาแความตะกะในวนี่คูบคิก็ทําการสู้อดุเดือแต่ในวลานี้เองแม่มดแห่ความลึกลับก็ได้เข้ามา เงาดำนั้นการพุ่งครอบงำทุกคนซูบารุครับวางแผนที่จะกลับมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองครับเล,เลนัก็ได้ใช้ดาบของจูงเลียสนะครับทำการเข่ e เข้าใส่เงาดำในทันทีซึ่งเงาดำนะครับก็ได้หายไปแต่มันยังก็ยังคงคืบขานต่อมาอย่างช้าๆซึ่งตอนนี้ครับอาจกล่าวได้เลยว่าเรื่องของการกลับมาจากความตายของซูบารุนั้น back. เป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นแต่ยาเสียก็ตามครับในการต่อสู้ครั้งนี้เองคนที่ฆ่าซูบารุครับไม่ใช่แม่มดแห่งความวิสยาแต่เป็นแสงจากดาบนะครับที่นำซ ดูลู่เขาได้ฟื้นคือสติอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้ครับเขาก็จะคงวางแผนเดิมก็คือให้เมลลี่นะครับไปหยุดเหล่าสัปะหลาดให้จูเลียสนั้นไปต่อสู้กับเรดให้อนาตาัเซียนั้นปกป้องเลม พราะกับมังกรดินของเขาเบ็ตตี้แล้วก็แลมครับจะไปสนับสนุนเอมิเลียอย่างไรเสียก็ตามครับในครั้งนี้ซูบารูนั้นจะไม่ไปช่วยเหลือเอมิเลียแต่เขานั้นจะมาอยู่ตามลำพังกับซาร่าเพื่อเธอนั้นมีความสุขเป็นพิเศษซึ่งซาร่าครับดูมีความสุขเป็นพิเศษที่เธอนั้นได้อยู่ตามลำพังกับอาจารย์ของเธอยิ้มอย่างไร้กังวลและหน้าแดงซึ่งซูบุรูครับก็ได้พูดคำพูดที่ดูผ่อนคลายโดยเรียกทางซาร่าว่าพี่สาวซึ่งทางซาร่าครับดูไม่ใส่ใจซูบารูบ้างนะเหมือนเป็นการหักอกเธออย่างนั้นแหละซึ่งซูบารุนะครับหลังจากที่เห็นซาร่ามีท่าทีอย่างนั้นเขานั้นจึงได้เข้าเรื่องในทันทีว่าแท้จริงแล้วซาร่าน่ะสามารถแปลงร่างเป็นแมงป่องตัวใหญ่ได้ไหมซาร่าครับก็ได้ตอบเป็นท ที่ว่าเธอนั้นทําได้แต่เธอนั้นไม่ชอบที่จะแปลงหน้าเป็นมันซุบารุยงค์นถามคำถามต่อซารราต่อไปครับซารราช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ากฎของหอคอยนักปราดที่ว่ามันเป็นอย่างไรแม้ว่าซุบารุครับจะเคยถามคำถามมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ในสายตาของซารรานะครับซุบารุที่เป็นเหมือนปราดในสายตาของเธอนั้นเธอนะครับก็ได้อธิบายให้แก่ซุบารุฟังอย่างตั้งใจกฎของหอคอยนี้มีอยู่5ข้อข้อที่1ก็คือห้าไม่ให้ออกจากหอคอยโดยยังทําการทดสอบไม่เสร็จข้อที่2ห้าละเมิกดกฎของการทดสอบข้อที่3 ห้ามไม่ให้ดูหมิน่นห้องสมุดข้อที่4ห้ามไม่ให้สร้างความเสียหายแก่หอคอยโดยกฎ4ข้อแรกของหอคอยนักปราดนั้นน่ะซลาล่านั้นเคยพูดไปแล้วและพูดได้แก่ซุปพลูฟังซุปพรุครับจะได้เริ่มถามไปว่าและกฎข้อที่ั้นนั่นคืออะไรซลาล่าครับได้บอกว่าเธอไม่รู้แต่ซุบพรุเขายังไม่ยอมแพ้และบอกต่อซอารล่าไปยังคนถางคำถามเธอซูบพรุครับจะได้กระซิบต,ต่อซอลาล่าไปว่ากฎข้อที่ห้นั่นเป็นอะไรไม่สําคัญแต่เพื่อชะตาก,กรรมของเขาและพรรคพวกก็มันนั้นไปมีความสาคัญไปอย่างมากพวกเรานั้นจะเป็นที่ต้องรู้กฎให้แน่ัอจะ้้นูตส ต่อไปได้อย่างไรซึ่งซาร่านะครับก็ยังขัดจังหวะคําคพูดของซูบารุอย่างหนักแน่นเธอเหมือนกับเด็กที่ไม่เชื่อฟังเอาว่าทําได้แต่อุดหูตัวเองและหันหลังให้กับซูบารุซูบารุครับยังคงไม่ยอมแพ้ยังคงไล่ตามซาร่าต่อไปซูบารุนะครับได้บอกไปประมาณว่าซาร่านี่ยทําหน้าที่ปกป้องหอคอยนักปราดนี้มาโดยตลอดใช่หรือไม่แม้ว่าตัวเขาเองนี้ได้สูญเสียความทรงจําไปแล้วนั้นจะไม่รู้ก็ตามว่าแท้จริงแล้วซาร่านั้นอยู่มากว่า400ปีแล้วแต่ในกรณีนี้เขานั้นไม่รู้ว่าทําไมและหลังจากนั้นเองครับซาร่านะั้นก็ได้ทําเสียงอะไรบางอย่างครับขัดจังหวะคํา,าคพูดของซูบารุและเป็นการหัดขวางความคิดของซูบารุอีกด้วยดวงตาของซา แต่ด้วยความอ้อนวอนลิมฝีปากนั้นได้เสริมสันเทา ซาล่านะครับยังได้พูดต่อไปว่าตอนนี้ท่านอยู่ในหอคอยได้เพียงแค่สวันเท่านั้นสวันแรกนั้นนะเป็นเพียงการนอนอยู่บนเตียงในอีก2วันที่เหลือนะั้นเป็นการพบปะการสนทนาระหว่างเธอกับอาจารย์ทั้งรวมดูแล้วพวกเรานั้นมีเวลาอยู่ด้วยกันเพียงแค่สวันเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเธอนั้นรอมา400ปีแล้วแต่นี่แค่2วันเท่านั้นเองซูบารุเขาจะได้คิดว่าหรือว่าแท้จริงและซาล่าต้องการเวลาที่พูดคุยกับเขามากขึ้นซูบารุครับก็ค่อยหลีตาลงแล้วก็ไม่หันไปมองซาวล่าเหมือนเขาต้องตัดใจแล้วักยนง เธอนั้นก็จับเจ้าไปที่ใบหน้าของซูบารุเสมอเธอนั้นได้รออาจารย์ของเธอในหอคอยมาตลอด400ปีเธอนั้นจะาจะเห็นหน้าอาจารย์ของเธอจนพอใจอาจารย์นั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเธอเธอเฝ้าคิดถ,ถึงอาจารย์มาตลอด400ปีแต่เธอนั้นมีเวลาได้อยู่กับอาจารย์เพียงแค่2วันเท่านั้นเธอนั้นไม่ต้องการสิ่งนี้เลยซูบารุครับจะได้ถามกับซอล่าไปว่าเหตุผลที่เธอนั้นน่ะไม่ยอมบอกกฎข้อที่5ให้แก่เขาฟังก็เป็นเพราะว่ามันน่าจะทําให้เธอนั้นน่ะได้อยู่กับอาจารย์น้อยลงอย่างนั้้้้นนนเเหหหรรรรรออออออล่่่าา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 าะะคคัับบบจจจไดกกปปมววพพยยย์ิธีีแภใ และเวลาของพวกเรานั้นก็กำลังจะสิ้นสุดลงซาล่านะครับจึได้กอดล่างของเธอเอาไว้แน่นสารภาพความรู้สึกที่มีต่อซูบรรลุซึ่งเธอนะครับก็ได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ทิ่มแทงหัวใจซูบรัรลุซารล่านะครับได้พูดมาประมาณว่าเธอนั้นใช้ชีวิตมา400ปีอย่างโดดเดี่ยวในหอคอยนี้เพียงแค่ต้องการได้พบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เธอนั้นได้รับความปรารถนาของเธอแล้วเธอนั้นมีความสุขมาก แม้ว่ามันนั้นจะเป็นเพียงความปรารถนาเพียงเล็กน้อยก็ตามซาวล่านั้นได้หวังว่าช่วงเวลาดังกล่านั้นสามารถขยายออกไปได้อาจารย์คุณน่าเกลียดเธอที่เธอนั้นโกหกหรือเปล่าเธอนั้นน่ะน่าลำคาญจนอาจารย์ไม่อยากเจอหน้าเลยอย่างนั้นเหรอในสายตาของซาวล่าแล้วนะครับเมื่อเทียบกับชีวิตตัวเองแล้วสิ่งที่เธอให้ความสนใจมากก็คือว่ากลัวว่าซูบารุนั้นจะเกลียดเธอซูบารุนะครับไม่ได้ตอบซาวล่าและซาวล่านั้นก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำหลังจากนั้นท่านนั้นเองครับลมหายใจอันอ้กไมาาาปล่่รยคะช กลับเป็นร่างก่อนของเธอและเป็นเครื่องจักรสังหารที่โหดเทียมเธอท่าครับได้บอกกับซูบูรุว่าอาจารย์ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะพูดอะไรถ้าหากอาจารย์สั่งให้เธอไปตายแล่ะก็เธอนั้นก็จะทําไม่ใช่นั่นหล่ะก็เธอนั้นจะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่โหดเทียมจะทําการฆ่าอาจารย์เธอนั้นต้องการอาจารย์มากแต่เธอนั้นครับไม่สามารถทนต่อการกลายร่างเช่นนี้ได้โปรดบอกให้เธอนั้นไปตายซะและเธอนั้นจะบอกกฎข้อที่ห้าให้แก่อาจารย์เองถ้าอาจารย์ตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วโปรดออกคําสั่งด้วยและไม่ต้องกังวลซึ่งคําวิงวอนของซาวา่นน้ตอ ครับอุณหภูมิร่างกายของซารล่าและสูงปรีดก็ตามแต่ซูบารุนะครับก็ยังจับไหล่ของเธอเอาไว้ปฏิเสธที่จะปล่อยเธอไปและซูบารุนะครับก็ได้คิดว่าประมาณว่าเขานั้นก็ไม่รู้ว่าเกาะหน้านี้นะ่ะอาจารย์ของซารล่าน่ะมีวิธีพูดคุยกับซารล่าอย่างไรซึ่งซารล่านะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าอาจารย์ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทํานั้นนะ่ะดูเหมือนจะเป็นการยั่วยวนผู้หญิงนะซารล่าครับได้ยิบบางๆ่อนที่จะจับไปที่มือนะครับของซูบารุที่ไหล่ของเธอและเธอั้นก็ได้บอกกฎข้อที่ทห้ามา อาจารย์ของเธอนะ่ะพูดไว้เช่นนี้ก่อนที่ซาวล่าครับจะกระแทกซูบารุออกไปจากนั้นเธอนั้นก็ได้นั่งยองๆร่างกายของเธอนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงไอสีแด้ที่เหมือนกับเลือดน,นั้นได้ไหลออกมาเธอนั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ดวงตางของเธอจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหมด แล้วขอให้ซูบารุน่ะสั่งให้เธอตายซะแต่ซูบารุครับกลับขอโทษเขานั้น,หนแหะแค่ต้องการโกโหกซอร่าเท่านั้นหลังจากนั้นเองครับซูบารุนจะได้กระโดดลงจากระเบียงแล้วของเขาได้ข้ามขอบระเบียงอย่างรวดเร็วลงสู่พื้นดินเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองซอร่าครับจะได้กระโดดลงจากระเบียงด้วยเช่นเดียวกันพยายามเอื้อมมือครับไปคว้าจับซูบารุนอย่างสิ้นหวงังซูบารุครับได้คิดในใจว่าตราบใดที่เขานั้นสามารถช่วยซอร่าได้ก็เพียงพอแล้วเขานั้นจะช่วยคุณจากความตายอย่างแน่นอนเขานั้นจะเปิดใช้งานการกลับชาตมมาา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 เเกกกกกกดดหหลลลลลัััังงงจจจจจทีีีูู่่่รรรรนนนนนนไไ้้้้้้้ะะยย็คควววอึแแ ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเขาเราก็จะถูกควบคุมโดยมิชอบแห่งความตะก,กะดังนั้นนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขเขาครับจึงตัดสินใจให้เบ็ตี้และก็จูเลียนนั้นไปที่ชั้น2โดยเร็วเพื่อป้องกันการฟื้นคืนชีพของเรด แต่ยังไรเสียก็ตามครับพอมาถึงชั้นที่2นี้ก็ปรากฏว่าเขานะครับก็ได้เห็นเรดนะครับกางจัดการกับรอยเอาผ่าอย่างมั่มันซึ่งทุกคนนะครับก็ได้สังเกตได้เลยว่าเรดนั้นได้จัดการอย่างโหดเหี้ยมจุเรดนะครับได้สังเกตในทั้งสามคนทั้งซูบารุจูเลียสแล้วก็ทางเบตตี้และเรดนะครับก็ได้พูดจาใส่ทั้งสามคนทำให้ทุกคนนั้นเริ่มวิตกกังวลก่อนที่เขาจะกรีดร้องออกมาด้วยความชั่วร้ายเบตตี้นะครับจึงได้ทำการโจมตีใส่เรดเพื่อที่จะหยุดเขาอย่างไรเซียก็ตามครับเรศนะหยุดดเเรรแตตตต่กาโจมีีของบ้ ครับก,ก็ถูกเรสนั้นนะสามารถขัดขวางเอาไว้ได้โดยเรสน,นะครับได้ทําการจับรอยเอาผ่านนั้น มาเป็นเครื่องป้องกันการโจมตีนั่นเองโดยที่ในมือของเรไดนะ้ตอนนี้ครับก็ได้มีอาวุธนั่นก็คือรอยอัลพาดนะครับที่ตอนนี้รอยอาานะัลาดแล้วก็กลายเป็นอาวุธของเรดไปแล้วเพราะเขานั้นไม่สามารถขัดขืนได้จูเลียนะครับที่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันจะได้พุ่งเข้าหาเรดอย่างรวดเร็วซึ่งเรดนะครับรู้ถึงจุดประสงค์นั้นดีแท้จริงแล้วเรดนั้นจงใจปล่อยให้รอยอาานะัลาดนั้นทำการกืนกินร่างกายของเขาและเรดนะครับจะได้ครอบครองรน้าของรอยอาาัลพาดแท้จริงแล้วครับการฟองเคจากทีของเร ของซูบารุว่าซูบารุนั้นมีความสามารถที่สามารถกลับมาจากความตายได้ซึ่งทำให้ซูบารุนั้นไม่สบายใจเอามากจากนันเรดนะครับก็ได้บอกกับซูบารุว่าเขานั้นก็อยากจะได้ร่างของซูบารุเหมือนกันแต่จูเลียตเห็นด้านนะครับเขานั้นได้ทำการรอบโจมตีเรดเลยนะครับพยายามขัดขวางการโจมตีของจูเลียตด้วยตะเกียบแต่มันนั้นก็ล้มเหลวครับจูเลียตดันฟาดไปที่แขนขวาของเรดได้สำเร็จเรดนะครับตกตะลึงเป็นอย่างมากแขนขวาของเขาเต็มไปด้วยเลือดทั้งจูเลียตและเรดเองครับต่างก็สับสนเขาหงดคิ้วด้วยความประหหหลลลาาาาาาาดดดใใใจจจจแแต่่่กกกกอออออนนนนนททีััั้้้้งงงงคนนะคระรรบปปเเเูุเ็็ไไยิวธมมมช นนานและแน่นอนครับอาวุธของซูบุรุนั่นก็คือแส้ของเขานั่นเองเขานั่นนะครับได้ทําการโจมตีเรด แต่น่าเสียดายครับที่เขานั้นไม่สามารถใช้อาวุธนี้ได้ถนัดมากนักเนื่องจากว่าเขานั้นได้ความจำเสื่อมนั่นเองทาให้การโจมตีของซูบารูครับได้ผิดได้ผิดทิศทางกไปที่ทางอื่นแต่การโจมตีของซูบารูนี่เองครับผมเขานั้นได้คิดอยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถโจมตีโดนเลสด้วยแซนนี้อย่างแน่นอนแต่ที่จริงแล้วนี่เป็นการชะลอเวลาเท่านั้นเพื่อเบ็ตตี้นะครับทำการร่ายเวทมนต์ปิดท้ายนั่นเองถ้าไม่ตายของเบ็ตตี้นะครับกลายเป็นหลุมดาขนาดใหญ่ปรากฏต่อหน้าเรสเดิมทีนะซูบารูนั้นคิดว่าเลสนั้นจะถูก ได้ทำการโบกตะเกียบอีกครั้งหนึ่งและปรากฏว,ว่าร่างของซูบารูนะครับก็ได้ถูกตัดออกจูเลียและเบตตี้ครับเมื่อเห็นสิ่งนี้เอเตียที่จะไปช่วยซูบารูยังในเสียก็ตามครับซูบารูนันก็ได้ล้างมือเอาไว้ยกมือขึ้นสโสสยายนั้นคู่นั้นหยุด แล้วบอกพวกเขาว่าไม่ต้องกังวลสูบรุครับได้เงยหน้าขึ้นจ้องมองไปที่เลดเลดน,นะครับได้มองซูบารุและความทรงจำนะครับก็ได้ผุดเข้ามาในหัวของเขาเขารู้ว่าซูบารุนั้นต้องการฝ่าด่านันการทดสอบของหอ,งองคอยนักปราดด้วยการลองผิดลองถูกมาแล้วหลายครั้งเขานะครับจึงได้พูดกับซูบารุว่าแกวางแผนทั้งหมดนี้เพื่อจิเกียก่อมเขาอย่างนั้นเหรอซูบารูครับจะได้ตอบกลับไปว่านี่เป็นแค่รอบแรกเท่านั้นหลังจากพูดจบนะครับซูบารุนั้นก็ได้ตายลงแล้วก็ได้กลับชาติมาเกิดอีกครั้งแต่่่่ในนนนนนคราาาาวววีีีี้้้้้้ัััับบบููไดพเเเ็็ตตตปปชชยยอออมมิลลแแกกกกทงสะะ ซึ่งพอมาถึงนะครับก็ได้พบว่าเอมิเลียแล้วก็แลมนั้นมันเป็นการยากที่ทั้งสองคนนะจะเอาชนะมิชชอบแห่งความตระก,กะได้ซึ่งผลนะครับที่ซูบารูพาเบตตี้มาช่วยแลมกับเอมิเลียได้นั้นเพราะว่าคิดว่าเป็นการยากที่จะเอาชนะมิชชัแห่งความตระก,กะได้และซูบารูครับได้พาเบตตี้นั้นมาช่วยด้วยและคันนี้คิดว่าจะสามารถเอาชนะบิชชอบตะก,กะได้คราวเดียวหรือไม่ทั้งสองนะครับได้มาถึงสนามรบอย่างรวดเร็วเบตตี้นะครับได้ร่ายมนทํทำการเรียกเข็มสีม่วงออกมาจำนวนนับไม่ถ้วนทำการโจมตีใส ทันได้นั่นเองครับก็ปรากฏว,ว่าวิชอบตะการและได้ปรากฏตัวขึ้นขึงนหลังซูบารุและเบตตี้ เมื่อเห็นว่าพี่ชอบตะกับปากฏดขึ้นนี่เองครับผมซูบารุนั้นจะได้ผลักเบ็ตตี้ออกไปแอฟแรงกระแทกแทนตัวเบ็ตตี้เองซึ่งเหตุนี้เองครับทำให้ซูบารุนั้นได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นเขานั้นกำลังจะตายจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้แสดงท่าทีที่เป็นมิตรแกพี่ชอบเป็นความตะกะจากนั้นซูบารุนั้นครับก็ได้ตายลงเป็นการตายรอบที่สองดูซูบารุครับได้กลับมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งทำการเลียบเรียนเหตุการณ์สั้นๆตอนนี้เขานั้นได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างจากการทดลองกอดหน้านี้ทั้ จูเลียตเองก็มีสิทธิที่จะสามารถเอาชนะเรดได้เช่นเดียวกันแต่ซูบารุนั้นไม่สามารถเอาชนะเรดได้แล้วนั้นก็จะเป็นเรื่องยากที่ทางเอมิเลียแล้วก็แรมนั้นจะสามารถกําจัดวิชอฟเป็นความตะกะเอาไว้ได้เพราะาหลังจากที่ซูบารุได้สังเกตดูแล้วทั้ง3คนนั้นทั้งเอมิเลียแลมแล้วก็เบตตี้นั้นตาคนตาก็เป็นนักเวทส่วนวิชอฟตะก,กะนั้นเป็นประเภทมือสังหารมือสังหารนั้นสามารถเอาชนะนักเวทได้หลังจากนั้นเองครับซูบารุนจะได้ทดลองแผนการต่อไปเรื่อย โดยตอนนี้ครับหลังจากที่ทดลองมาแล้วหลายครั้งเท่ากับว่าตอนนี้ซูบูลุนได้ตายมาทั้งสิ้น6ครั้งแล้วตอนนี้ซูบูลุครับได้ตื่นขึ้นมาจากความตายครั้งหนึงเป็นรอบที่7น็หลัจากรอบผิดลองถูกมากกว่า6รอบก่อนหน้านี้นะครับในรอบที่7นี้เองซูบูลุแล้วก็เมอร์ลี่นะครับได้ออกมา นอกหอคอยพยายามล่อสัตว์ประหลาดด้วยการขี่นอนทะเลทรายแน่นอนว่าเป้าหมายของสัตว์ประหลาดเหล่านี้นั่นก็คือซูบารุเดิมทีแล้วสัตว์ประหลาดเหล่าน,นี้มุ่งหน้าไปยังหอคอยเพื่อที่จะไล่ตามซูบารุแต่ตอนนี้ครับซูบารุนั้นได้ออกมาจากนอกหอคอยแล้วสัตว์ประหลาดเหล่านีนๆๆ้ครับจะได้ตามซูบารุมาด้วยและแผนของซูบารุในช่วงแรกครับก็ค่อนข้างลาบลลรื่นและในทันใดน,นั้นเองครับก็ได้มีแสงสีขาวจํานวนมากนั้น าาซึ่งแท้จริงแล้วแสงสีขาวนี้ครับนั่นก็เป็นแสงของซซลารานั่นเองซึ่งซูบารูครับก็คิดได้เลยว่าตอนนี้ซซลานั้นน่าจะกลายเป็นแมงป่องไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วซูบารูครับได้รออยู่ไม่นานก่อนที่เขาลครับจะโดนเข็มทิ่มแทงไปเต็มๆเปิดการใช้งานการกลับมาจากความตายครั้งที่แนะครับหลังจากที่เขาครับได้เริ่มทดลองในการกำจัดเรดแล้วก็ทางมิชัในความตะก,กะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8แล้ว ซูบรูครับยังคงทดลองต่อไปจกกนกระทั่งมาถึงครั้งที่15โดยการทดลองในครั้งที่15นี้ครับซูบรูนั้นตัดสินใจที่ทุ่มกำลังทั้งหมดโดยการให้จูเลียตเบียติสเอมิเลียแลมเผชิญหน้ากับบิชอปตะกาดร่วมกันและคราวนี้ครับก็ปรากฏว่าบิชอปความตะกาดนั้นทุกคนนั้นก็สามารถเอาชนะไปได้บิชอปความตะกาดครับไม่สามารถเอาชนะทุกคนได้จานะครับเขาดันจึงใช้ท่าพุ่งไปได้วยความเร็วครับหลบหนีไปส่งผลทำให้บ,บิชอปตะกาดนะครับได้หลบหนีไปได้ตอนนี้เรดนั้นก็ได้มาแแลล้้้้ววออััันนนทีีี่จรรริงรรงง,เงเคเเเปาาหมมยยขดพ ได้หมายตาซูบารุเอาไว้อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ครับเรดนั้นได้เข้าใจความสามารถในการกลับมาจากความตายของซูบารุแล้วเรดนะครับได้มองทุกคนด้วยเจตนาที่ไม่ดีเมื่อแลมเห็นสิ่งนี้เองครับจึงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในพิปตราแลมนะครับได้หมุนตัวในอากาศแล้วก็เตะไปที่เรดแต่เรดนะครับก็ได้จับแลมนะครับกระแทกลงไปกับพื้นแล้วก็เตะไปที่เธออีกทีแต่ในจังหวะที่เรดนะครับได้เตะไปที่แลมนี่เองแลมนะครับก็ได้กอดขาที่เรดอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ว่าเธอน้กำลังทำร้ายตัวเองอยู่นั่นเองโดยเธอนะครับ ทันทีที่เอมิเลียครับพูดก็อหาเลดด้วยดาบน้ำแข็งนั้นก็ปรากฏว่าดาบน้ำแข็งของเอมิเลียครับก็ได้แตกสลายลงด้วยตะเกียบของเลดั่นเองก่อนที่จะกระแทกใส่เอมิเลียครับจนเธอนั้นล้มลงไปนอนกองกับพื้นแต่ว่าที่จูเลียนะครับจะพุ่งเข้ามาแต่ก็ถูกเลดน,นะครับหักขาของเขาไปได้ ตอนนี้แรมนะครับก็ได้หมดสติไปได้เช่นเดียวกันในแท้ที่สุดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เพี่เบียร์ทิสกับซูบารุเท่านั้นเบียทิสครับได้บอกกับซูบารุว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเธอเพียงคนเดียวนานนั้นน่ะไม่จะเป็นที่ต้องมาตายแต่ซูบารุครับรู้สึกเสียดายว่าทำไมจะต้องปล่อยให้เบียทิสนั้นตายด้วยละ่ละหลังจากนั้นเองครับเบียทิสนั้นก็ได้ประกาศชื่อของเธอต่อหน้าเรดบอกว่าเธอนั้นมีชื่อว่าเบียร์ทิสซึ่งมีชีวิตเวทมนต์ผู้ยิงใหญ่ผ,ผู้สัมพันธ์กับนับนกสกิซูบารุหลังจากนั้นเองครับเรดนะครับจะได้พูดชื่อของตัวเองเช่นเดียกันเขาบอกว่าเขานั้นมีชื่อว่าเรดแอสเทียหลังจากนั้นเองครับทั้ง2คนนั้นก็ได้ต่อสู้กันซึ่งการต่อสู้นี้เองครับผมซูบารุ ครับไม่มีพลังมากเพียงพอแม้กระทั่งส่งเสียงเสียด้วยซ้ำอาได้เพีเชิญหน้ากับความตายของตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากนั้นเองครับซูบลูนก็ได้ตายลงเขานั้นได้กลับมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่ก็เป็นการกลับมาตัดความตายครั้งที่16แล้วคราวนี้ทันทีที่ซูบุลูนนั้นได้ลืมตาขึ้นเขานั้นก็ได้กอดเบ็ตตี้ต่อหน้าเขาเขานั้นจะได้รีบบอกกับเบ็ตตี้ว่าเนื่องจากเขานั้นได้อ่านหนังสือแห่งความตายและทําให้ความสุงจำเขงนั้นหายไปแต่ในความเป็นจริงแล้ววก็คืออ่าตนนนี้บะ หลังจากที่เขาพูดคุยกับเบ็ตตี้จบนะครับเธอรู้ดีว่าตอนนี้ซูบารูนะครับมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่เดนนั้น,นะครับเบ็ตตี้จะได้ปลอบใจซูบารุแล้วบอกไปว่านายนนนไม่ใช่พัะเจ้าที่สามารถทำได้ทุกอย่างนายนันนมีความตั้งใจที่จะตายต่อหน้าฉันอยู่เสมอเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนนายแนนไม่สามารถรับมือกับความเจ็บปวดได้ดีมากนะัก นายนั้นเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหละนอกจากได้กล่าวประโยคต่อซูบารุแล้วครับเบตตี้นั้นจะอยากให้ซูบารุนั้นอยู่คนเดียวไปก่อนโดยเบตตี้นะครับได้บอกกับซูบารุไปว่าเธอนนั้จะให้อนาตาเซียแล้วก็ทางเมอร์ลี่นั้นไปทำการช่วยกันที่ระเบียงส่วนเธอนนั้จะไปตามหาเอมิเลียในห้องสีเขียวและบอกให้ซูบารุนั้นอยู่ในห้องสมุดสงบสติอารมณ์ต่อซูบารุครับไม่ต้องการนิ่งรอความตายเขาท่้นพยายามที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าความพยายามก่อนหน้านี้ของเขาจะล้มเหลวก็ตามเบตตี้นะครับได้มองไปที่ขาที่สั ว,ด,วดังนั้นจะต้องมีพวกเราอย่างไงละ่ะอยากคิดที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหานี้เพียงลําพังเพราะนี่คือสิ่งที่นัสกิสุบารุจะทําหลังจากพูดจบนะครับเบต็ตตี้นั้นก็ยิ้มให้กับสุบารุจากนั้นจะได้หันหลังและเดินออกไปจากห้องสมุดโดยที่ทันทีที่เบ็ตตี้นะครับเดินออกจากห้องสมุดนี้เองท้าอนาตาเซียแล้วก็ทางเมอร์ลี่นั้นที่อยู่ในห้องสมุดเหมือนกันก็เตรียมที่จะออกไปด้วยโดยพวกเธอ,อาตัดสินใจที่ตามตามแผนของเบ็ตตี้ก่อนที่จะไปนะครับพวกเธอนั้นได้บอกประมาณว่านัสกิคุงพวกเรานั้นจะรอคอยการกลับมาของคุณนะ แต่คุณนั้นไม่จะเป็นที่ต้องเร่งรีบมากนักเพราะตอนนี้นั้นพวกเรานั้นยังคงคิดว่าคุณนั้นอาจจะคงเป็นไพ่ตายของสพันธ์ของพวกเราจริงๆแล้วพวกเรานั้นจะใช้ให้คุณนั้นพักผ่อนเอามากๆพี่ชายคุณนั้นนำบอกว่าเธอนั้นน่าทึ่งเป็นอย่างมากและเธอนั้นจะพยายามมากยิ่งขึ้นทั้ง3คนนะครับได้ออกไปจากห้องที่ให้ซูบรุนั้นอยู่ในห้องสมุดตามลําพังแม้ว่าสูบรุนั้นจะขยับตัวไม่ได้ก็ตามแต่เขานั้นก็อยากจะช่วยเหลือสหายที่กําลังต่อสู้อย่างสิ้นหวังแต่หลังจากที่เขานั้นได้ทําการทดลองมากว่า15ครั้งก่อนหน้านี้เขานั้นก็ได้ค้นพบแสงจางๆซึ่งเขานั้นก็ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมันนั้นก็มาจากสถานที่หนึ่งในห้องสมุดพอสูบรุครับเอื้อมือปหยิบ หนังสือที่เขาเห็นเปลวไฟนั่นเองก็ปรากฏว่ามันนั้นก็คือหนังสือแห่งความตายที่มีชื่อของตัวเขาเองนัซกิซูบารุเพรเด่นหนังสือเล่มนี้เองครับผมความคิดต่างๆนั้นก็ได้ลอยเข้ามาในหัวของเขาเขานั้นวิตกกังวลเป็นอย่างมากและไม่สบายใจแต่สุดท้ายะคะรับฟนเนก็จำใจเปิดหนังสือแห่งความตายจนได้ซูบารุครับได้เปิดหนังสือแห่งความตาย เขานั้นได้เห็นนักสกิซสุบารุหลังจากที่ทะลุมิติมาอย่างโลกใบนี้ตั้งแต่การตายครั้งแรกและยังได้เห็นการตายครั้งต่อๆมาของสุบารุอีกด้วยซึ่งสุบารุที่สูญเสียความทรงจำนะครับก็ยังคงอ่านหนังสือความตายของสุบารุคนก่อนหน้าต่อไปและเขาก็ได้เชื่อว่าได้มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้นักสกิซสุบารุนั้นได้รับความไว้วางใจจากทุกคนเป็นเสาหลักในดวงใจของทุกคนมันจะต้องมีอะไรพิเศษบางอย่างแน่นอนฮีโร่อย่างนักสกิซสุบารุนั้นถูกสร้างขึ้นสูบารุครับยังคงอ่านหนเนนสกิิุั้ต ตขึ้นมาเป็นฮีโร่และกุญแจสําคัญของนักสกิซูบารุนั่นคืออะไรเขานะครับก็ยังคงอ่านต่อไปและได้พบว่านักสกิซูบารุที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้นั้นนะบางทีก็โง่และสิ้นหวังในที่สุดนะครับเขาก็นั้นก็ได้เปิดหนังสือความตายมันจะถึงหน้าสุดท้ายซึ่งมันนั้นเป็นพื้นที่สีขาวบริสุทธิ์ในพื้นที่สีขาวบริสุทธิ์นี่เองครับผมนักสกิซูบารุนั้นก็กาลังรอซูบารุอยู่ซูบารุครับได้มองเข้าไปแล้วก็ปากฏว่านักสกิซูบารุนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาเขานั้นได้ตกตะลึงในทันทีรีบดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็วเขานั้นได้พูดไปว่าทําไมนานั้นถึงมาอยู่ที่นี่นักสกิซูบารุอีกคนนะครับก็ได้บอกไปว่า นี่เป็นหลักฐานที่นายนั้นตามหาฉันไม่ใช่เหรอนายนั้นต้องการที่จะติดต่อฉันซูบูรุที่สูญเสียความทรงจำครับจะได้บอกไปว่าอย่ามาทําเป็นตลกหน่อยนะตั้งแต่อ่านหนังสือมานี้เขานั้นยังไม่เห็นโอกาสที่นายนั้นจะเป็นฮีโร่ได้เลยซูบูรุอีกคนนะครับจะได้พูดไปว่าและโอกาสที่ว่ามานั้นคืออะไรล่ะนายนั้นไม่เห็นทั้งหมดอย่างนั้นเหรอนายนั้นได้เคยเห็นทุกอย่างไหมเมื่อได้ยินคำพูดที่เย่อหยิ่งของนักสกิลซูบูรุนั่เองครับผมซูบูรุนั้นจะได้ล้มลงเขาต้องไม่อยากจะเชื่อเลยว่านักสกิลซูบูรุนั้นเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งจริงๆนังจากนั้นเองครับทั้งสองคนนั้นก็ยังพูดคุยกันอีกมากมายซูบูรุที่สูญเสียความทรงจานั้นจะได้ค่อยๆสารภาพกับนักสกิลซูบารุ ูบารูอีคนนะครับยังช่วยแก้ปัญหาในจิตใจให้แก่ซูบารูคนปัจจุบันอีกด้วยทาให้ซูบารูนั้นสามารถยืนหยัดขึ้นมาได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้แต่ตอนนี้เขานั้นได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเหตุผลที่ซูบารูนั้นสามารถยืนขึ้นได้ครั้งแร้ครั้งเล่าเหตุผลที่เขานั้นไม่เคยยอมแพ้เลยแม้ว่าจะตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงเพราะว่าซูบารูนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยมมันได้และในเป็นเหตุผลที่จะทําให้ซูบารูนั้นยอมแพ้ไม่ได้ เพียงเพราะว่าซูบารุนั้นต้องการปกป้องทุกคนแต่ไม่เห็นดังนั้นเองครับซูบารุที่สดได้สูญเสียความทรงจํานั้นจะได้พูดมาประมาณว่าแล้วทำไมคนอย่างซูบารุนั่นน่ะถึงไม่เป็นคนที่แข็งแกร่งดังซูเปอร์แมนทำให้เป็นแค่เด็กเหลือของโง่คนหนึ่งเท่านั้นแม้ว่านานนั้นอาจจะเป็นคนโง่เง่าและสิ้นหวังแต่นานนั้นก็เป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่สีขาวบริสุทธิ์นี้ครับนันสกสกิซูบารุทัศองคนนั้นพูดคุยกันเอามากมากทัศนคติของซูบารุที่สู ค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในที่สุดทั้งสองคนนะครับก็ได้บรรลุความปองดองกันและหลังจากนั้นเองครับทางซูบุรุอีกคนนั้นจะได้พูดว่านายนั้นสามารถพูดปรับความเข้าใจกับเมอร์ลี่ได้แสดงความปรารถนาดีที่นายนั้นมีต่อเธอและยังรวมไปถึงทางเซาร่าที่นายรู้ว่าเธอนั้นเป็นแมงป่องอย่างแท้จริงแม้ว่าแมงป่องนั้นจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอก็ตามและแม้ว่าการไปเชิญหน้านั้นจะอันตรายมากก็ตามแต่นายนั้นก็ยังคงฝ่าฟันมันไปได้และฉันเกือลืมไปเลยว่าก่อนหน้านี้น่ะนาั้เมวงอาย ้นนจึงจำได้เลยว่าเลมนั้นได้ถีบเขาจากด้านหลังก่อะหน้านี้ใช่แล้วคนที่เขาพบเจอนั่นน่ะก็คือเลมของตัวเขาเองแต่หลังจากนั้นเองครับซูบารุอีกคนนั้นจะได้ขัดมาประมาณว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลมของนายแต่เป็นเลมของชั้นต่างหากแต่ว่าไม่ใช่แค่เลมหรอกรวมกระั่งแลมและจูเลียตเองนายนั้นก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคของทั้งสองคนไปได้หลังจากนั้นเองครับซูบารูนะครับจะได้ถามกับซูบารุอีกคนหนึ่งว่าหลังจากนี้นายน่ะต้องการให้เขานั้นทําอะไรซูบารุอีคนนะครับทะได้บอกไ้ว่าเข ขอโทษกาฟิโออตโตขอโทษเพท่าก่าวขอโทษทุกคนและกล่าวขอบคุณทุกคนจับมือพวกเขาเอาไว้ตกลุมรักเอเมิเลียหลังจากนั้นเองครับผมทางซูบารุที่ความจําเสื่อมนั้นจะได้ตอบกับซูบรุอีกคนไปว่า อันนี้จริงแล้วเอมิเลียเขานั่นก็ชอบเหมือนกันนะซูบารุอีคนนะครับที่ได้บอกไปประมาณว่าใช่ไหมละ่ะเอมิเลียนั้นเป็นคนโปรดข,ของเขาเลยเธอนั้นเป็นคนดีซึ่งเรานั้นก็เห็นตรงกันบางคนจะดีกว่าไม่ถ้กกาเก่าว่าพวกเราเนะี่ยค่อยๆประสานมือกันหลังจากนั้นเองครับนักสกิซูบารุทั้งสอง,องคนนั้นก็ค่อยๆรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายวันครับตอนนี้นักสกิซูบารุตัวจริงนั้นก็ได้กลับมาแล้วหลังจากที่ซูบารุได้รวมเล่ากับซูบารุแล้วนั้นซูบารุก็ได้รื้อซากความทมรุได้ย ไปนั้นจู่ๆนะครับทางลุยอาเน็บมิชอบในความตะกะคนที่สามนัม้นเกรีโผล่ขึ้นมาเธอนะครับล้มลงไปกับพื้นการปรากฏตัวอยากก่างกระทนหันโคซูบารุอีกคนหนึ่งนั้นเหนือความคาดหมายของเธอไปอย่างมากแต่อย่างไรเสียก็ตามครับซูบารุนั้นได้เดินไปถามกับลุยอาเน็บและถามกับเธอไปว่าสถานการณ์เช่นนี้นั้นเคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่พอได้ยินคําถามของซูบารุนี่เองครับผมเธอนะครับก็ไม่ตอบอะไรมีแต่ก้มหน้าก้มตามเหมือนกับคนโง่ซูรุครับจะได้ถามไปอีกครั้งว่าเธอนั่นะเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนหรือไม่ ได้พูดมาประมาณว่าเธอนั้นยังไม่อยากตายพูกเรานั้นยังไม่มีใครอยากตายไม่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 เรานั้นเพียงแค่ต้องการกินและหัวเราะออกมาเท่านั้นเธ <c oughs> อนะครับได้พูดออกมาทางที่กําลังนั่งอยู่กับพื้นอยู่นั่นเองครับผมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับซูบารูนั้นกำลังมองหาหนังสือความตายของเรสนั่นเองครับผมและซูบารูนั้นก็ได้เกิดสูญเสียความทรงจําขึ้นมาเนื่องจากว่าเขานั้นได้ไปอ่านเรื่องราวของหนังสือความตายของเรศแต่ว่าตอนที่ซูบารูนครับได้อ่านหนังสือความตายของเรศนีกก็ปรากฏว่ามันนั้นได้ด บิชอฟแหความตะกะคนที่3ามลุยอาเนฟซึ่งลุยอาเนฟครับทันทีที่เห็นซูบารุมาที่นี่เป็นครั้งแรกเธอนั้นก็เลยรู้สึกได้เลยว่าได้มีอาหารอันโอชะมาส่งให้เธอที่หน้าประตูเลยเธอนะครับไม่ได้คิดอะไรจึงได้รับประทานความทรงจำของซูบารุไปเธอนะครับได้ทําการครอบครองความทรงจำของซูบารุแต่ซูบารุนะครับก็ได้กลับไปยังโลกแห่งความจริงอย่างน่าประหลาดใจในฐานะคนที่ความจาเสื่อมนั่นเองครับผมแต่ว่าลุยอาเนฟนั้นแต่เดิมเธอนั้นไม่ได้สนใจเรื่องนี้หลังจากที่เธอนั้นได้รับความทรงจำของซูบารุมาแล้วเธออนัไคบเ่มรธะ เพิ่มความสนใจในตัวซูบารุเป็นอย่างมากเธอนั้นสาบานไว้เลยว่าเธอนั้นสาบานไว้เลยว่าเธอนั้นอยากได้ความสามารถนี้เธอปรารถนาที่จะเห็น Subaru ซูบารุซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดนะครับเธอนั้นก็ได้ค้นพบวิธีการที่จะได้รับพลังแห่งความตายมาจากซูบารุโดยเธอนะครับหวังที่จะได้ครอบครองร่างของซูบารุนั่นเองโดยการที่จะสร้างบิชอปแห่งคาตะก,กะอีกคนหนึ่งขึ้นมาและหลังจากนั้นนะครับก็จะให้บิชอปแห่งคาตะกะอีกคนนั้นเข้าไปในร่างกายของซูบารุคัดกินจากภายในจะส่งผลทำให้ซูรนที่ได้ับารุนี้ับมาน้นก็ได้ นั่งลงอยู่กับพื้น<ไ>ซูบารุนะครับได้พูดกับเธอไปว่าเธอคิดจริงๆหรือว่าไอ้วิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้ได้ผลจริงๆซึ่งตอนนี้ครับทางลุยอาเนฟที่กำลังติดอยู่กับซูบารุนะก็ได้แสดงท่าทีงุ่งงิดออกมาโดยเท่ากับว่าตอนนี้ครับลุยอาเนฟมีอยู่สองคนนะครับคนแรกอยู่ในหนังสือความตายของเลดอีกคนหนึ่งนั้นอยู่ในร่างกายของซูบารุนั่นเองซึ่งลุยอาเนฟที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นี้ก็เป็นคนนะครับที่บังคับแขนของซูบารุให้ซูบารุนั้นทําการบีบคอของเมลลี่จน แล้วโดยเป้าหมายของเธอครับจะให้ซูบรูทั้งสองคนนั้นแบ่งออกเป็น2บุคลิกชัดเจนที่แตกต่างกันจากนั้นเธอนั้นก็จะสามารถกัดกินซูบรูได้หลังจากผ่านไป10ปีและทําให้ซูบารูนั้น9เข้าสู่ความตายอย่างแท้จริงและในภายหลังนะครับซูบรูนั้นได้9เข้าสู่หนังเสือความตายของเรดและซูบารูนั้นก็ได้พบเจอเขากับมิชชบเป็นความตะก,กะลุยอาเนฟอีกคนหนึงแต่ด้วยความช่วยเหลือของเลมก่อนหน้านี้ ทำซูบูรุนะครับสามารถหลบหนีออกไปได้สําเร็จและแผนการได้สร้างความขัดแย้งระหว่างซูบูรุทั้งสองคนนั้นก็ล้มเหลวแต่ยังไรเสียก็ตามลุยอาเนฟอีกคนหนึ่งนะก็ยังติดอยู่กับซูบูรุจะทําการเปลี่ยนแปลงซูบูรุไปเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นเองซูบูรุได้สูญเสียความทรงจำไปแล้วก็ได้ทําการตายซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะว่าหลังจากที่ซูบูรุได้ตายแต่ละทีนั้นซูบูรุนั้นก็จะฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆและหลังจากนั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทางลุยอาเนฟนะครับได้สุดตัวไปนอนกับพื้นเธอนะครับได้หัวเราะออกมาและเธอนะครับยังได้พูดกับซูบูรุอีกว่าเธอนั้นได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเธอนั้นเพียงแค่พยายามที่จะทําให้ซูบูรุนั้นกลายเป็นผู้ชอบแห่งความตะกะอีก นหลังจากนั้นเองครับผมซูบูลูนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าหลาังจากนี้จะเอาอยัางไงต่อพอซูบูลูพูดจบนะครับซูบููนั้นก็ได้ออกมาจากทางเ, <éta an S 2> เาดินในความทรงจําของเขาหลังจากที่ซูบููได้ออกมาจากทางเดินในความทรงจําของเขานี่เองครับผมตัผภามาในทางเดินในความทรงจําที่ลุยอาเนฟอีกคนหนึ่งนั้นรออยู่ลุยอาเนฟนะครับกำลังรอการมาถึงของลุยอาเนฟอีกคนหนึ่งเพื่อรับข่าวดีแลว้วก็ปรากฏว่าทางลุยอาเนฟอีกคนหนึ่งมาถึงนะครับเธอนั้นก็ไม่เต็มใจเลยที่จะเอ่ยถึงผลที่เธอนั้นได้รับมาแต่ว่าทางอออาาเเนนนนนีกกคคึััั่ธธ้้มิดววต ทำการสังหารซูบารุไปเป,ปที่เรียบร้อยแล้วและรับพลังแห่งความตายมาตอนนั้นทั้งสองคนครับจะได้ทําการต่อสู้กันเพื่อที่จะมวยความทรงจําส่วนที่เหลือของซูบารุเพราะทั้งสองคนต่อสู้กันเสร็จครับผมทั้งสองคนนั้นก็ได้รวมกันเป็นหนึ่งตาภาพมาที่ซูบารุครับหลังจากที่ซูบารุนั้นได้ออกมาจากท่าเดินแหความทรงจําของเขาแล้วคนแรกที่เขานั้นไปหาก็คือเอมิเลียตาภาพมาที่เอมิเลียครับเอมิเลียกำลังต่อสู้กับพี่ชอยแห่งความตะกะอยู่ พอซูบารุรู้ได้มาหาเอเมิเลียนะครับเอเมิเลียพื่ด้เห็นซูบารุนะครับจึงได้อนุมามนไว้เลยว่าซูบารุที่มาอยู่ตรงหน้าเธอนี้นั้นอาจจะไม่ใช่คนดีแต่ว่าซูบารุครับก็ได้ทำการอธิบายว่าแท้จริงแล้วน่ะเขามีชื่อว่านัสกิซูบารุอัศวินของเอเมิเลียพอซูบารุได้อธิบายถึงตำแหน่งของเขาครับให้แกอเอเ่เอเมิเลียฟังเอมิเลียครับจะได้เข้าใจใเลยว่าความทรงจำของซูบารุนั้นได้กลับมาแล้วเอเมิเลียครับได้พุ่งเข้ามากอดเขาซูบารุอย่างรวดเร็วซึ่ซูบารุเองก็ตกใจเช่นเดียวกันครับทีีีีีี่่่่่เเ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 อออออมมมมิิลลลยยยนน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 นััััััััั้้้้้้้พพุุงงงขขขาา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 หหหกกกกกกกดดดไไไทททททบบบจจจจคคครรรรววววะะสใใปชตซูู อสูซึ่งตอนนี้ครับพวกเขาตัดสินใจที่จะทาการต่อสู้กับบิชอบตะกัดต่อหรือจะทําการล่าถอยดีหรือข้านั้นครับจะหาทางอีกทางหนึ่งก็คือการยืดหยุ่นนั่นเองซู่ลู่เขาได้คิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแลจากนั้นเองครับเขาก็ได้เพื่อพูดกับบิชอบไปขอตะกัดไปว่า อาหารที่เลิศรสของนายนั่นน่ะดูเหมือนจะหายไปแล้วน้องสาวของนายนั้นได้จากไปแล้วและเขาน่าจะเป็นคนลงมือเองพอได้ยินข่าวว่าน้องสาวจากไปนะครับพี่ชอบตะการนะครับก็ได้แสดงความโกรธออกมาในทันทีเขานะครับรีบพุ่งเข้าหาซูบูรุอย่างรวดเร็วแต่ที่เขาไม่รู้ก็คือว่าเอมิเลียนั้นได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเธอครับเตะไปที่พี่ชอบตะกะโดยตรงขณะที่เขากำลังพูดงมาอย่างรวดเร็วเอมิเลียครับได้สร้างก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ทำการโจมตีใส่บิชอปตะกะรเมื่อเห็นการโจมตีของเอมิเลียนี่เองครับผมทาใ้ไม่สนาพีกต่ถชอี้นนครับเาตะการเี่ยนะ นั่นก็คือการรวบรวมเหล่าสหายเพื่อที่จะหาหรือยุตวิธีทั้งสองนะครับจะได,ได้กลับไปหาคนอื่นๆนั่นเองหลังจากนั้นเองครับผมซูบปรุูเอมิเลียนั้นก็ได้มาพบเจอกับเบ็ตตี้เลมแรมแล้วก็บังกรดินซึ่งเลมในตอนนี้ครับก็กำลังหลับไหลยอยู่เช่นเคยหลังจากที่โดนวิชอบแห่งควาตะก,กะไลบาร์เคนไทโกสนะครับทำการกินชื่อของเอมิเลียเข้าไปทําให้ไม่มีใครครับจาเอมิเลียได้เลยซูบปรุลูเขาจะได้อธิบายสถานการณ์ของเอมิเลียคร่าวๆให้แก่ทุกคนฟังโดยย่ยอและเดนหาลือกับกลว,วิธี หลังจากผู้คุยกลวิธีกันแล้วนะครับทางแลมนะครับตัดสินใจที่ดําเนินการใช้กลวิธีตามลําพังตามที่ซูบูรูนั้นบอกส่วนคนอื่น,นครับก็ได้เติมนตามซูบูรูไปมาอย่างชั้นที่4ก่อนที่จะได้พบเจอกับซาล่าเมอร์ลี่แล้วก็ทางอนาตาเซียนั่นเองกับผมท,ที่กำลังยืนอยู่บนระเบียงชั้นที่4เพื่อต่อต้านกับเหล่าสัตว์ประหลาดยานอเซก็ตามครับหลังจากที่ได้สามคนทำการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดมาได้ระยะหนึ่งแล้วร่างกายของซาล่านะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าได้มีผู้ละเมิดกฎของหอ ในเวลานี้เองครับซาล่านั้นยังคงมีจิตสานึกของตัวเองเธอนะครับขอให้ซูบูรุนั้นสั่งให้เธอนั้นไปตายซะเพราะว่าเธอนั้นไม่มีเจตนาที่จะทาร้ายเจ้านายของเธอย่าและเสียวก็ตามครับซูบูรุนั้นไม่แค่ทิศถึงสิ่งนี้แม้ว่าเขานั้นจะพูดไปหลายครั้งแล้วก็ตามแต่มันนั้นก็ไม่มีเหตุผลเลยเพราะว่าตอนนี้ซาล่านั้นก็ยังเรียกเขาว่าอาจารย์ดังนั้นแม้ว่าเขานั้นจะเป็นอาจารย์ของซารล่าจริงหรือเปล่าเขานั้นก็ได้ยอมรับโดยดุษฎีซูบูรุนะ้ครับได้บอกกับ และเขานั้นก็จะมีวันปล่อยให้ซารล่าดังรองห้อีกต่อไปเขานั้นจะไม่ปล่อยให้เวลา400ปีของซาล่านั้นจบลงที่นี่เมื่อได้ยินคำพูดของซูบารุนี่เองครับทำให้ซาร่ารู้สึกประหลาดใจจากนั้นครับก็ได้รู้สึกมั่นใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเองครับซา่านั้นก็ได้พูดกับซูบารุว่าอาจารย์ฉันรักคุณซา่าครับได้กลายร่างเป็นแมงป่องหลัจากที่ซารล่าครับได้กลายเป็นแมงป่องและสติของเธอนั้นก็ได้เรด้อรัมสงเตีเอจเลีนะครับได้เวนนแมมร ทำการจัดก,การแมงป่องก่อนที่แมงป่องครับจะถูกสายลมอันแรงก่ำนั้นพัดพาออกไปในเวลาเดียวกันนี้เองครับเมอเร์เลียก็ได้เรียกสัตว์วิเศษที่คล้ายกับนกมาทำการโจมตีใส่แมงป่องแน,น่นอนว่าทั้งสามคนครับไม่สามารถเอาชนะแมงป่องได้เลยมันมันเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาเท่านั้นเพราะเป้าหมายของซูบูลุนั่นก็คือการพาทุกคนนั้นมาพบเจอกับทางอนาตาเซียแล้วก็ทางเมอร์ลี่อนาตาเซียรครับได้เหลือบมองเบตตี้ที่กำลังดูภูมิใจในตัวซูบูรุอยู่ข้างๆและเมอร์ลี่นะครับก็ได้รู้สึกได้ด้วยเช่นเดียวก ที่ายสถานการณ์ของเอมิเลียให้แก่ทุกคนนั้นฟังอีกครั้งหนึ่งซูบารูครับจะได้สั่งให้ทางอาราตรเซียนั้นรีไปหาจูเลียรพร้อมกับเอมิเลียเพื่อดูว่าจะสามารถช่วยอะไรได้ไหมในระหว่างทางไปที่นั่นนี่เองครับผมเอมิเลียนั้นได้อธิบายเรื่องต่างๆให้แก่อาราตรเซียฟังในขณะที่ซูบารูเบตตี้แล้วก็ทางเมอร์ลี่นะครับจะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะซื้อเวลาในการต่อสู้กับแมงป่องซึ่งก่อนหน้าที่ทางอาราตรเซียและเอมิเลียนะครับจะมาหาจูเลียนั่นเองเอมิเลียครับได้เล่าเรื่อง สถานการณ์นะครับที่ตัวเธอเองกับทางซูบรูนะั้นได้ทําการต่อสู้ในฐานะอสศวนและก็เจ้าหญิงนั่นเองสถานการณ์เดียวกันก็จะเกิดขึ้นกับทางอนาตาเซีและก็จูเลียตท,ที่ตอนนี้ครับพวกเขานั้นกำลังต่อสู้กับเรด จูเลียนะครับได้พ่ายแพ้แกเรสอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลานี้เองครับผมเอมิเลียนะครับก็ได้ทำการช่วยจูเลียตเอาไว้ได้ทันแต่จูเลียตนะครับจำเอมิเลียไม่ได้เออาร์นาตเซียครับจะได้อธิบายว่าเอมิเลียนั่นก็คือคนที่ประสบชะตากรรมเดียวกับจูเลียตนั่นแหละในการถูกกินชื่อไปหลังจากนั้นเองครับจูเลียตก็ได้เข้าใจสิ่งนี้ในทันทีพวกเขาได้เข้าใจได้เลยว,ว่าสถานการณ์ในหอคอยเช่นนี้ต้นเป็นอย่างไรทางอาร์นาตเซียนะครับก็ได้บอกแผนการของซูบูรุให้แกจูเลียตฟังโดยวิธีการแก้ปัญหาของซูบบุรรรรนนะคคัจจเเสส็ิ้ภานนายยใววดี จูเลียตครับตกตะลึงไม่ได้ยินสิ่งนี้แต่เขานั้นก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วและเขานั้นก็ได้เข้าใจเลยหรือ่าดูเหมือนกับว่าซูบารูนั้นจะฟื้นความสนใจกลับมาแล้วจริงๆเมื่อเ็นเป็นเช่นนั้นเองครับทางเรดนะครับที่เห็นทุกคนนั้นไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปครับจะได้ทำการรอบโจมตีโชคดีครับที่จูเลียตตอบสนองได้อย่างรวดเร็วสามารถสกัดการโจมตีของเรดได้จากนั้นเรดนะครับก็ได้เปลี่ยนแปลนิสัยของเขาเรดนะครับได้ขู่ที่จะทำการต่อสู้กับทางเอมิเลียก่อนและค่อยจะจัดการกับจูเลียตแต่ในขณะเดีีีียยววกกกัััััััันน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 ่่่่เเเเอออองงงงคร Red, ครรรบมมมมมดดดดดูหหืืา้้้้ไไไโโพลลลิใทแแจตป เท่ากับว่าเขานั้นจำไม่ได้เลยว่าก่อนหน้านี้เอมิเลียนั้นได้ผ่านการทดสอบไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วเรดนะครับพยายามที่จะจัดการกับเอเมเลียแต่มือของเขาครับก็ไม่สามารถบังคับได้ดังใจทำไมเขานั้นถึงไม่สามารถโจมตีเอเมเลียได้มันนี่มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ เอมิเลียครับจะได้บอกกับเรดไปว่าก่อนหน้านี้นั่นน่ะเธอนั้นสามารถเอาชนะได้แล้วแต่เรดนะครับก็ดูเหมือนกับไม่เชื่อทางอนาตาเซียนะครับจะได้บอกกับทางเอมิเลียไปว่าให้เธอนั้นไม่ต้องสนใจเรดรีบมุ่งหน้าไปต่อได้เธอกับจูเลียจัดการกับเรดอยู่ที่ชั้นที่2นี่เองก่อนที่เราจะไปต่อนะครับตอนนี้เรามาสรุปสถานการณ์สงครามกันก่อนสมอลรับภูมิแรกนะครับนั่นก็คือสงครามระหว่างทางแรมกับทางมิชอันนารีควาตการ์ตัวสมอลล์รับภูมิที่สนะครับประกอบด้วยซูมูรุเบตตี้และก็เมลลี่ที่วม การจัดการเลดและสมรภูมิที่4นะครับนั่นก็คือเอมิเลียครับจะทําการฝ่าด่านบททดสอบสุดท้ายของของคอยดักป่าและจะทําการเขียนกฎมันขึ้นมาใหม่หลังจากที่ทาอานาตาเซียนั้นได้ปล่อยเอมิเลียจ่าไปอานาตาเซียนะครับก็ดได้มายืนอยู่ข้างหลังจูเลียจูเลียนะครับก็รู้สึกแปลกใจที่อานาตาเซียนั้นทำไมถึงอยู่ที่นี่อานาตาเซียนครับทีได้บอกไปว่าอัศวินน,นั่นแหละก็ควรจะมีแกนการที่จะปกป้องไม่ใช่เหรอ ซึ to Julia, like, is ่งจ er ูเลียตนะครับก็รู้สึกเหมือนกับว่ามิตรภาพของวกเขาทั้งสองคนนั้นดูเหมือนจะไม่มีจริงก็ตามเพราะว่าจูเลียตก็ได้สูญเสียความทรงจําและรวมไปถึงอนาตาเซียที่อยู่ตรงหน้านี้ก็ไม่ใชอนาตาเซียที่เป็นตัวจริงอีกต่างหากซึ่งอนาตาเซียได้เข้าใจความหมายของจูเลียตเป็นอย่างดีเธอนะครับคิดว่าบางทีเธอนคิดว่าเธอนั้นอาจจะติดเชื้อมาจากซูบารูก็ได้อัศวินที่เธอนั้นไม่เคยเจอหน้ามาก่อนเลยจะมาปกป้องผู้หญิงที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนได้อย่างไรซึ่งอัศวินที่รอเรราที่่อยูตงหนนนนนน้้้้าเเธธออีััจะกล่าทียือคก็ใช่ อนาตาเซียครับได้บอกกับจูเลียสไปว่าความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่นั้นตึต้อตึงไว้ด้วยส่้ต่วนที่มองไม่เห็นเราทั้งสองคนนั้นต่างมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปจากเดิมและภาพคอเอริสนาครับที่ตอนนี้ได้พันอยู่ในอนาตาเซียนั้นเธอนั้นก็ได้ทําการถ่ายทอดข้อความนะครับของอนาตาเซียนั้นส่งถึงจูเลียตโดยเขาได้บอกกับจูเลียสไปว่าแม้ว่าจูเลียสน่นนะจะทําการทะเลาะกับทุกคนเป็นอย่างบ้ามีารมโกรธบ้างแต่จูเลียสนั้นก็เป็นความหวังของทุกคนเป็นความหวังที่สามารถช่วยคนอื่นได้เมือ่อออออจจููเเเเลลีีีียยยยไดดด้้้้้้ห็็นน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 นััััังงงงงคครบบบผมท่่่่ตขขขาาากึแแ แม้ว่าอนาตาเซียที่เขารู้จักนี้จะไม่ใช่อนาตาเซียเสียก็ตามแต่ว่าเขานะครับก็เต็มใจที่ต่อสู้เพื่อเธอด้วยรอยยิม้มรอยยิ้มนะครับได้ปรากฏอยู่ต่อนหน้าจูเลียน จูเลียนะครับได้พูดไปประมาณว่าถ้าหาซูบารุนะั้นสามารถก้าวข้ามตัวเองได้แล้วก็เขานั้นก็จะไม่แพ้ด้วยเช่นเดียวกันเขานะครับได้ทาการประกาศก้าวออกไปเช่นเดียวกับซูบารุโดยเขานั้นได้บอกไปว่าเขานั้นมีชื่อจูเลียสจูคูล uh ีอสเป็นอัศวินแห่งอาณาจักรรูนกิกาเป็นค่ารับใช้ของลอดอนาตาเซียผู้ที่จะได้เป็นหนึ่งในผู้สมัครรับตําแหน่งราชาในอนาคตแม้ว่าจูเลียสนะครับจะไม่รู้จักตัวเองก็ตต่ว่าตัวเขานั้นเป็นอัศวินแบบไหนแต่เขานั้นก็ก้าวออกไปอย่างมั่นคงทําการประกาศชื่อตัวเองอย่างงแข็ จูเลียได้ครับได้คิดในใจกับตัวเองไปว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องเชื่อใจในตัวเองเพราะเขานั้นก็คือคนที่เก่งที่สุดณตอนนี้หลังจากที่จูเลียนะครับได้ทําการประกาศกล้าออกไปนะการต่อสู้ระหว่างจูเลียกับเรดนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ครับความคิดของจูเลียนั้นก็ได้เปลี่ยนไปซึ่งจูเลียนั้นรู้ตัวดีเป็นอย่างมากว่าเขานั้นจะไม่สามารถเอาชนะเรดได้แต่หลังจากที่ได้ทำการปรามือกันมาหลายครั้งจูเลียนั้นก็รู้แล้วว่าแท้จริงแล้วเรดนั้นแท้จริงเขานั้ ซึ่งความสามารถของจูเลียสน,นะครับในสายตาของเรนนั้นถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นอย่างมากแต่ว่าในจิตใจของเรนนะครับเขานั้นคิดอยู่ในใจแล้วว่าอยากจะช่วยจูเลียนนั้นต้องการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปซึ่งถ้าหากมองในสายตาคนนอกนะครับจะรู้เลยเลยว่าตอนนี้ครับจูเลียนนั้นไม่สามารถแตะต้องตัวเรน,นได้เลย แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับจูเลียน,นก็ได้ทําการเปิดบ่าพูดคุยกับเรสอย่างจริงจังจูเลียนครับได้ทำการเปิดเผยต่อเรสไปว่าแท้จริงแล้วเขานั้นไม่ใช่บุตรชายคนโตของตระกูลจูคูลียสเดิมทีเขานั้นเป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาสามัญเท่านั้นตัวกระทั่งลุงของเขานั้นได้รับเลี้ยงไปเพราะว่าบางทีแล้วตัวตนของเขาที่แท้จริงนั้นนะ่ะเขานั้นกำลังวิ่งเล่นอยู่ในถิ่นธุรกันดารสวมชุดชาวบ้านทั่วไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแต่ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้เขานั้นจะป็นที่ต้องแต่งชุดอัศศวววิิินทาากรตด,ดดยยยย้คมหง บิดบางตัวตนดั้งเดิมของเขาเองเขานั้นได้พบก,กับอุดมคติใหม่โดยที่ไม่รู้ตัวเขานั้นอยากจะเป็นอัศวินที่ดูงดงามจึงจะเป็นที่ต้องทําตามวิสัยทัศน์ของตัวเองและภายนอกนั้นเขานั้นจะทําการสร้างภาพว่าเขานั้นเป็นคนที่สวมเครื่องแบบพร้อมกับดาบอันสวยงามแต่ว่าแท้จริงแล้วในจิตใจของเขาเป็นคนซุ่มซ่าม และเพื่อที่จะปฏิบัติตามเจดจำนงนี้เองเขานั้นจะเป็นที่ต้องแซงทําเป็นเสือต่อไปแม้วม่าจะมีคนดูหมิน่นเขาด้วยเหตุผลที่ไร้ส,สาระก,ก็ตามแต่เขาครับก็ยังคงจะทำตัวเป็นเสือต่อไปยึดติดกับตําแหน่งอัศวินที่เก่งที่สุดในเหตุผลที่ว่าเขานั้นได้ถูกเรียกว่าอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดนั้น เขาน่าจะเป็นที่ต้องทําการฝึกฝนให้สอดคล้องกับตําแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นเองวิธีชีวิตในฐานะอสวินของเขานั้นจึงได้เต็มไปด้วยชื่อและศักดิ์ศรีที่สะสมมานับไม่ถ้วนแม้ว่าตอนนี้นั้นเขานั้นจะยังไม่ได้สูญเสียทุกอย่างไปและยังมีอสวินที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหอคอยแห่งนี้อีกคนหนึ่งอีกด้วยขอนครับจะไม่มีวันปล่อยวางเรื่องนี้ไปเป็นอันขาดตอนนี้เขานั้นจะขอย้อนกลับไป,ไปไปจูเลียสผู้อับอายไร้ความงามจูเลียสครับไม่กลัวอีกต่อไปตาไราบใดที่ขอขอเขานั้น,น,นาาาาได,ด เปรียบเสมือนกับเครื่องเกาะติดที่ผูกพันกับเขาถ้าหากปล่อยว่ามันไปเราก็จะทําให้เขานั้นรู้สึกไม่สบายใจแต่ตอนนี้เขานั้นต้องการที่จะปลดปล่อยเหล่าแสงและหงน,นี้เขาน่านจะจะขอย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เขานั้นยังเป็นจูเลียที่น่าอับอายไร้ความรูปงามดังนั้นเองแล้วพลังของแสงและห,หของจูเลียนั้นจะได้หายไปแต่จูเลียนก็สามารถทําสัญญากับพวกเขาใหม่อีกครั้งได้และลังจากนั้นเองครับจูเลียนก็ได้ยกแขนของเขาขึ้นและยิ้มอบมาและที่สถานการณ์ของแสงนอจูเลีียอ้ะนมือของจูเลียนนเองแต่มอนนี้นะคร ดอกไม้ที่อยู่บนแขนของจูเลียสที่เปลี่ยนเสมือนกระแส้งหกนะครับเบ่งบานออกมานั่นเองจูเรียน,นะครับได้พูดไปว่าเขาน่าจะจะสร้างอนาคตด้วยตัวของเขาเองและนะักเขาจึงทาการปลดปล่อยผู้คุณจากพันธนาการที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานนี้ตอนนี้ครับเหล่าแสงทั้งหกนั้นก็ได้กระจายเป็นพลังงานลึกลับรอขาให้คนนั้นมาทําสัญญาใหม่จูเลียน,นะครับได้พูดไปว่าถ้าผู้คุณนั้นยินดีลนะก็จงยอมรับคำขอที่ไร้สารของเขาเรามาทําสัญญากันใหม่เถอะ หลังจากนั้นเองครับจูเลียนครับจะได้ยื่นแขนของเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าและได้ตะโกนออกมาแต่แทในทใดนั้นเองครับผมจูเลียนนะครับก็ได้เกิดคิดขึ้นมาประมาณว่าถ้าเกิดการทาสัญญาผิดพาลาดล่ะการที่เขาเลือกเส้นทางครั land, ร้นงนี้นั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่แต่แทนใดนั้นเองครับผมอนาตตซีนก็ได้ปารกากฏขึ้นมาเธอนะครับก็ได้พูดว่าตอนนี้จูเลียนนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวเราตั้งจะก้าวไปด้วยกัน iance. จูเลียนครับจะได้คิดมาประมาณว่าในเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วทำไมเขาต้อจึงต้องกลัวอีกล่ะแม้ว่าร่างกายของเขาจะเต็ม ทำส่วนที่สัญญากับจูเลียตอีกครั้งหนึ่งพวกเขานะครับได้กลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจูเลียตอีกครั้งและตอนนี้ครับพลังของเหล่าแสนหกนั้นก็ได้รับการอัปเกรดและดาบของจูเลียตเองก็ได้ถูกปลุกพลังให้ตื่นขึ้นหลังจากที่รอคอยมาอย่างแสนนานโดยเหตุผลนะครับที่จูเลียตนั้นได้ทําการปลดปล่อยเหล่าแสนหกออกไปและได้ทำการเชื่อมสัมพันธ์กับพวกเขาใหม่อีกครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าจูเลียตครับต้องการให้เหล่าแสนหกนี้เป็นของเขาอย่างแท้จริงเป็นของจูเลียตคนปัจจุบันนี้เองครับผมเพราะพลังของแสนหกไดู้กปพัาเรบไดว่ เรดแอสเทรียเขานั่นก็คือจูเลียจูคูลีอสอัศวีที่แข็งแกร่งที่สุดและเขานั่นจะมาที่นี่เพื่อที่จะสังหารนายแต่ทันที่ที่จูเลียพูดจบนะครับเขานั้นก็ได้มองไปที่เรดก็ปรากฏว่าเรดครับตอนนี้ได้นิ่งเงียบเขานั้นได้หลับตาลงเหมือนกับกำลังคิดอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเองครับเรดก็ได้เกาหัวเขานั้นครับได้ทําการคว้าไปที่พื้นอย่างเต็มกําลังเขานะครับก็ได้พูดกับจูเลียไปว่าเดี๋ยวเขานั้นจะสอนให้นะรุ่นน้องดูเหมือนกับว่านายนั้นน่ะจะพึ่งพาดาบมากจน อัศวินนั่นแหะจะเป็นที่ต้องพึ่งพาดาบอยู่แล้วและเขานั่นจะทะลวงไปข้างหน้าในฐานะอัศวินซึ่งคําพูดของจูเลีย่เองครับผมเลนก็ไม่ได้แสดงความโกรธเลยแม้แต่น้อยหรือไม่ดูถูกเขาเลยเขาแค่หัวเราะออกมาก็เท่านั้นเลนะครับก็ได้พูดไปว่าและเขานั่าจะช่วยนายนั้นร้องไห้เองหลังจากนั้นเองครับผมทางเดนะก็ได้คว้าตะเกียบของเขาและพุ่งไปหาจูเลียตพวกเขาทั้งสองคนนั้นได้ปะทะกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความแข็งแกร่งของเดนะครับก็ยังคงแข็งแกร่งต่อไปและจูเลียตครับก็ได้ค จูเลียะครับหมาที่จะใช้แผนป้องกันบล็อกการโจมตีของเลสและจะหาโอกาสสวนกลับนั่นเองแต่จูเลียตนะครับตอนนี้เขานั้นก็ยังหาโอกาสโต้กลับไม่ได้เลยเพราะว่าเรนนั้นเป็นนักดาบเป็นตำนานของแท้เขานั้นเป็นแรงบันดาลใจของใครใหลายคนแต่นทนในน,นั้นเองครับผมอารมณ์หนึ่งนั้นก็ได้แทรกเข้ามาในดวงตาของจูเลียตเขานี่นได้ทําการต่อสู้กับตำนานของแท้เลยอย่างนั้นเหรอทําให้เขานั้นรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมาก ซึ่งจูเลียนะครับก็ได้เผยหัวเราะออกมาเรดนะครับจะได้ถามกับจูเลียไปว่าท้าไมนายถึงหัวเราะล่ะจูเลียนะครับได้คิดกับตัวเอเวอรเขานั้นได้บรปปรลุเป้าหมายของการมาที่นี่แล้วเมื่อเขานั้นกลับไปเขานั้นจะทําการท้าสู้กับไรฮา,าร์ดดูสักครั้งหนึ่งแม้ว่าเขานั้นจะไม่เคยท้าสู้กับไรฮา,าร์ดมาก่อนเลยก็ตามแม้ว่าตอนนี้นั้นไรฮา,าร์ดนั้นจะได้อยู่ฝ่ายคันดิเดตกษัตริย์ตรงข้ามกับเขา แต่จูเลียนนั้นก็ไม่เคยคิดจะเผชิญหน้ากับไรฮาร์ตเลยเนื่องจากว่าไรฮาร์ตนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรไม่มีใครสามารถเทียบเขาได้เขานั้นเป็นลูกหลานของเรดนังนจากนั่นเองครับทางจูเลียนครับจะได้บอกกับเรดไปว่านายนั้นรู้หรือเปล่าว่าลูกหลานของนายนั้นเป็นเพื่อนรุ่นชั้นของเขานี่นายนั้นเห็นเขาเป็นคนอื่นคนไกลไปแล้วอย่างนั้นเหรอซึ่งที่จริงแล้วจูเลียนนั้นมีเวลาพูดคุยกับเรดน้อยมากซึ่งเรดนะครับก็ยังคงเป็นเรดเขานนนั้้้ไีีบุกกกเเือออทขาา็จยรง สมปนเปกันจนกลายเป็นแสงออโราที่เหมือนกับสายลุงนั่นเองจูเลียนะครับได้ทำการปล่อยแสงสีแดงออกไปทาการโจมตีใส่เรดแต่เขานั้นก็ได้แปลกใจรู้สึกว่าแสงสีแดงของเขานี้จะพุ่งตัวได้อย่างรวดเร็วไปอย่างมากแต่เขานั้นก็ไม่เคยคิดเลยว่าแสงสีแดงนั้นจะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่เรดได้จริงๆและเป็นไปตามที่คาดเรดนะครับแค่บโบกมือแต่สีแดงนั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเึืงอหลังจากที่เรดนะครับได้ต่อสู้กับจูเลียสเรดนะครับก็ได้รู้ได้เลยว่าจูเลียนั้นเป็นอัศวินที่สามารถเรียกท่าต่างตา,งตางๆออกมโจุต้้้นนเ้เเเทาของรรรดดดดนนะะัจไกโ ้ขางบนแต่จังหวะที่เรนะครับกระโดดขึ้นไปด้านบนนี่เองครับผมจูเลียนะครับก็ได้ใช้พลังธาตุดินนั้นทําการให้พื้นดินนั้นนูนออกมาเพื่อที่จะทาให้เรนนั้นเสียสมดุลนั่นเองก่อนที่เขานะครับจะใช้พลังธาตุน้ําบวกกับความชื้นในอากาศทาให้เกิดการแช่แข็งเรนขึ้นมานั่นเองจูเลียครับก็จะคงใช้พลังเพิ่มพลังให้แก่แสงสีแดงอีกด้วยและสีแดงนะครับได้พุ่งทาการโจมตีใส่เรนด้วยความเร็วเป็นอย่างมากซึ่งจูเลียนะครับก็ได้ให้ใช้แสงสีแดงนะครับเป็นใบเบิกทางในการโจมตีใส่เรส ตเรตนะครับก็สามารถหลบได้ในทันท่วงทีแต่จูเลียรครับก็สามารถทิ้งบาดแผลไวท้ที่ใต้ตาข้างซ้ายของเรสได้สำเร็จจูเลียรครับยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าการจุตีของเขาเมื่อกี้นี้นั้นประสบความสำเร็จอย่างนั้นเหรอแต่แทนใดนั้นเองครับผมเรตนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าถ่านี่คือการทดลองบ้าๆที่จะทําให้หนายชนะที่นี่นโก็เขาน่าจะจะทราบหน่อยได้ไหมว่านายนั้นชื่ออะไรจูเลียรครับจะได้คิดมาประมาณว่า เรดบุคคลในตำนานคิดจะถามชื่อของเขาอย่างนั้นเหรอทัางที่เขานั้นก็ได้ทำการประกาศชื่อต่อหน้าเรดหลายครั้งแต่เขานั้นก็ยังจําไม่ได้นั่นก็แปลว่าเรดนั้นไม่สนใจที่จําแต่ตอนนี้เรดนั้นจะสามารถจดจําจูเลียตได้เป็นอย่างดีและจะไม่ลืมง่ายไ,ไปอันขาดจูเลียตนะครับจะได้บอกไปว่าเขานั้นมีชื่อว่าจูเลียตก่อนที่จะชี้ปลายดาบนะครับไปที่เรดแล้บอกไปว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปนี่จะเป็นรอบสุดท้ายของพวกเราแต่ภายนอกสมรภูมิระหว่างเรดกับจูเลียตเองครับผมทางภารคบนคอเอริสนางาครับ ก็าสามารถจดจําจูเลียได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าตอนนี้ครับวิญญาณของอนาตาเซียนั้นได้ลงไปในส่วนลึกของร่างกายและจะไม่ได้รับผลกระทบจากวิชั่นแห่งความตะกะนั่นเองอนาตาเซียตัวจีนครับยังสามารถจดจําจูเลียได้เสมอแต่ถ้าเกิดว่าอนาตาเซียตัวจีนครับเกิดควบคุมล่าของตัวเองได้ขึ้นมาเธอนะครับก็จะลืมจูเลียในทันทีและในก่อนหน้านี้ครับยามที่อนาตาเซียได้พูดคุยกับจูเลียนั้นแท้จริงแล้วคนที่พูดคุยกับจูเลียนั้นก็คืออนาตาเซียไม่ใช่ภาพบนคอเอริสน้าแต่อย่างใดถ้าจูเลียับสามารถระเบิดพลังศััักยยยภาาาาาาพขขอออองงเเเล่่่่ททททททท6ีีีีููในนมืจจจํรตสสดปุ้้แะ ทำการโจมตีครั้งสุดท้ายใส่ทางเรดนี่เองครับผม ก็ปรากฏว่าถ้าอนาตาเซียตัวจีนะครับก็ได้ใช้เสียงของเธอครับทำการพูดคุยกับจูเลียสเป็นการระเบิดพลังของแสงนั้งหกอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายใส่เรดซึ่งก็ปรากฏว่าในการโจมตีครั้งสุดท้ายของจูเลียสนี่เองครับผมวิชชั่นในความตะการที่ได้ถูกเรดกืนกินร่างนั้นก็ปรากฏว่าเขานั้นไม่สามารถทนรับวิญ,ญญาณของเรดได้อีกต่อไปทําให้เรดนะครับแสดงข้อบกพร่องในวินาทีสุดท้ายเรดนะครับล้มเหลวในการสกัดการโจมตีครั้งสุดท้ายของจูเลียสซึ่งหลังจากที่เเเเรรรรดดดนนนะะคคัับบโจูลลียแแทงข้้าไปว,วกต นายนัน้นๆก็คงไม่มาถึงที่นี่หรอกนายนั้นๆทำสำเร็จแล้วการทดสอบนี้จะสิ้นสุดเมื่อนายน,นั้นๆทำการถอดผ้าปิดตาของเขาออกแม้ว่าจูนเลียนครับจะสามารถเอาชนะเรดได้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเรดนะครับก็ได้แสดงความทราบซึ้งออกมาเรดที่เป็นบุคคลในตำนานนั้นก็เลยจะหายไปแต่ก่อนที่จะไปนะครับเรดนะครับจะได้พูดออกมาประมาณว่าถ้าเป็นคนอื่นหลังจากที่ได้ฟื้นคือชีอขึ้นมาแล้วก็ทุกคนนั้นจะทำอะไรกันนะถ้าเป็นเขาเขานั้นอยากจะไปเดินเล่นกับเหล่าสาวสวย ทำการแต่งตัวหรูๆในสไตล์ที่แตกต่างออกไปแต่สำหรับเขานั้นแล้วไม่เขานั้นไม่สามารถไปไหนได้เขานั้นได้แต่ทําสิ่งที่น่าเบื่อณจันจากนั้นเองครับเรสนั้นก็ได้ตบไหล่ไปที่จูเลียสและชี้ไปที่หน้าอ,อกของเขาก่อนที่ร่างกายของเรสนะครับจะแตกราลใบหน้าของเรสนะครับตอนนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มเขานะครับได้ยกดาบอัศวินของจูเลียสขึ้นมาและชักออกมาต่อหน้าของเขา เขานั้นได้ทําการเครารบจูเลียจากก้นบึ้งหัวใจซึ่งจูเลียนะครับก็ได้เบิกตากว้างเมื่อกี้เขานั้นได้ยินว่าเรสนั้นที่ชื่อเขาอย่างนั้นเหรอก่อนที่ทางจูเลียครับจะได้ทําการกล่าวขอบคุณเรสในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่เรสนะครับจะเดินถอยออกมาจากจูเลียหลายเมตรและร่างกายของเขานนั้ก็ได้หายไปและพอร่างเรสหายไปนะครับก็ปรากฏว่ารอยเอาผ่าผู้ช่วร้ายนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นบนพื้นร่างกายของรอยเอาผ่านนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลร้ายแรงไม่รู้ว่าเป็นหรือตายจูเลียครับได้นําดาบของเขาเก็บเข้าใส่ฝัก ก็ที่นางอนาตาเซียครับจะเดินเข้ามาหาจูเลียนพอกับจิ้งจอกขาวตัวหนึ่งนะครับที่ได้อยู่ข้างเธอเมื่อเห็นฉากนี้เองก็ผมท้าให้จูเลียนนะครับดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้จูเลียนนะครับได้คุกเข่าลงข้างหนึ่งก้มศีรษะให้แกอนาตาเซียซน่งการพบกันครั้งนี้ครับเป็นการพบกันครั้งแรกนั่นเองเนื่องจากว่าตอนนี้ครับอนาตาเซียนั้นได้กลับมาควบคุมร่างของตัวเองได้แล้วนะครับแม้ว่าอนาตาเซียครับจะไม่รู้ว่าชายตรงหน้านี้เป็นใครอนาตาเซียครับจะได้ถามกับคนที่หล่อเหลาตรงหน้าของเธอไปว่าคุณนั้นชื่อออออะไรจจจจูููเลลีีียยยนนนนนคััด้้้ปปวววว่่าาาาขืส็ศิงตซแแม แต่เขานั้นก็ยังอุทิศดาบของเขาให้แก่คุณเสมอเขานั่นจะพยายามอย่างเต็มที่สนับสนุนความยอทะยานของคุณเป็นกุญแจที่ทําให้คุณนั้นก้าวสู่ตําแหน่งราชาจากนั้นเองครับจูเลียน,นก็ได้วางกุญแจอัศวนของเขาตรงหน้าอนาตาเซียและจูเลียนครับก็ได้เหยหน้าขึ้นอนาตาเซียครับได้ก้มหน้ามองดูดวงตาของจูเลียนแม้ว่าเธอนนั้นจะจําไม่ค่อยได้ก็าตามว่าคนนี้เป็นใครแต่ว่าจูเลียนนั้นก็มีแววตาที่เป็นประกายสีเหลือเกินเป็นแววตาที่ไม่แสดงถึงความยอมเป็นแววตาที่แสดงถึงความไม่ยอดท้อต่อสิ่งดใดในนขณะะทีี่สมรูหางอตเยและจูเียนดําาาเนนนิไปอีก้หึ่งครับท แรมั้นก็ได้ทําการประทาเข้ากับทางบิชอฟแห่งความตะกะไราบาคินไทโตสซึ่งอันที่จริงแล้วได้สมรภูมิทั้ง4แห่งซูบารูนั้นได้ทิ้งแลมไว้อยู่ตัวคนเดียวซึ่งมันนั้นถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ง่ายได้เป็นอย่างมากซึ่งการเคลื่อนไหวง่ายได้เช่นนี้นั้นก็เป็นเพราะว่าพาระทางกายภาพของแลมแม้ว่าแลมนั้นจะเคลื่อนไหวได้ดูดีมากขึ้นแล้วกว็าตามแต่ซูบารูนั้นจะป็นที่ต้องสูญเสียไปอย่างมากดังนั้นจะอธิบายสถานการณ์คร่าวๆให้แก่แลมฟังซูบารูหวังว่าแลมนัน โดยแลมนะครับได้บอกกับซูบารุไปว่าและเธอนั้นจะทําการอาชนาได้อย่างรวดเร็วเองเพราะนี่มันเป็นภาระ,ระหว่างเธอกับน้องสาวซึ่งตามคาบอกเล่าของเลมก่อนหน้านี้ปรากฏว่าแลมนั้นเป็นคนอ่อนโยนเป็นอย่างมากซึ่งมันนั้นก็ทาให้ซูบารุนั้นรู้สึกหนักใจยากที่จะจินตนาการได้แต่นี่เป็นความเจ็บปวดที่แลมนั้นริมรุอยู่ทุกวันแต่ว่าความหมายอีกในยันหนึ่งของการที่เลมบอกว่าพี่สาวของตนเองนะ่ะ เป็นคนที่มีความเมตตาไปเยอะมากซูบูรุตได้เข้าใจความหมายของประโยชน์ในทันทีจะได้บอกกับแลมไปว่าอย่ามีความเมตตาแลน,นก็ทําให้แลมรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้นั้นเธอนั้นจะต้องจริงจังเพราะว่าคนที่เธอนั้นเป็นหัวมันสุดนั่นก็คือเลมแต่ในขณะเดียวกันห่วงซูบูรุเป็นอันดับ2รอ,องจากเลมเท่านั้นเองบทสนทนาระหว่างแลมกับซูบูรุตจบลงอย่างเร่งรีบแลมนะครับได้รีบไปที่สนามรบเพราะกับการรับมือกับไิชอบแห่งความตะกะในทันทีหลังจากที่ซูบูรุจากไปไปพบกับคนอื่นๆนะครับแลมัก็ได้พบกับทาง นี่เป็นผนที่ทําให้น้องสาวของเธอนนั้เป็นอย่างนี้และดวงตาสีแดงกล่ําของแลมก็ได้มีอารมณ์รุนแรงขึ้นมาซึ่งทางไดที่เห็นดังนั้น,นก็สีหน้ามึนงงเล็กน้อยก่อนที่เขาจะพูดมาประมาณว่าดีมากมันนั้นเยี่ยมมากความรู้สึกระหว่างพ่อและลูกพี่กับน้องนี้เขานั้นสามารถเข้าใจได้ในทันทีมันนั้นเป็นอารมณ์ที่สนุกสนานเป็นอย่างมากและเขานั้นก็อยากจะบอกกับเธอว่าเธอน,นจะตายด้วยน้ามือของเขาท่ามกลางเสียงกรีดร้องอันโหยหวนแลมได้ทําการโจมตีก่อนใส่ทางไรแต่ไร,รก็สามารถหลบได้แต่ยัางายเสียก็ตามครับผมการโจมตีกระทันหันนของงแลมมก็สาารรถเ ครับไปที่ตาขวาของไรได้สำเร็จ แลโชคดีครับที่ไรนั้นสามารถรอดมาได้อย่างวุดิตก่อนที่เขาจะถอนเข็มของแลมนนั้ออกมาแลมจะพูดกลับไปว่าเมื่อกี้นายบอกว่าอะไรนะจะทําให้เธอน้ตายด้วยเสียกรีดร้องโหยหวนอย่างนั้นเหรอปรดคิดใหม่ด้วยเธอน่าจะทําให้นายตายโดยกรีดร้องออกมาเร็ว้ายยิ่งกว่าเธอเสียอีละจากนั้นเองครับผมแลมก็ได้ถอยออกมาที่บันไดบนทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้ท่ามกลางบันไดนั่นเองซึ่งแลมก็ได้ใช้การโจมตีใส่ทางร่างของไรอยู่เรื่อยๆแต่ไรก็สามารถหลบได้โดยเขาได้ใช้ทักษะทางกายภาพอันรวดเร็วสามารถหลบเลี่ยงการโจมตี thank you แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้เหมือนกับว่าได้มีเสียงลมนะครับดังขึ้นข้างหูของไรและทําให้อลล่าการทางานของร่างกายของเขานั้นปูกปิดลงไปด้วยส่วนหนึ่งซึ่งการการะทำครั้งนี้เองครับผมแม้กระทั่งทางแลมนั้นก็รู้สึกประหลาดใจแต่เธอนั้นจะไม่แสดงความเมตตาอีกต่อไปไรนะครับยังคงหลบการโจมตีของแลมได้อย่างสบายซึ่งการหลบการโจมตีของแลมได้นี่ครับผมส่วนหนึ่งมันเนื่องมาจากว่าทางไรนั้นได้ทําการกินความทรงจําของทางเลมไปแล้วทําให้ไรนั้นคุ้นเคยกับสไตล์การต่อสู้ของแลมและการโจมมมมตตตตตีตีีแแแ่่่่ลละครรััััั้้้้้งงงงนน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 กกก็็็โจพาาาาดไไปอยอ,อยยยสสิิเเ ประโยชน์บางอย่างกับสถานการณ์ที่น่าลำคขญนเช่นนี้ยามในที่แรมนั้นโกรธเขาของน้องสาวของเธอนั้นเธอนั้นก็สามารถใช้แทนที่ได้แต่ทางไรนะครับก็พยายามยั่วโทสะของแรมโดยการบบบว่าคุณน่าโกรธไหมที่น้องสาวของคุณนั้นเป็นเช่นนี้แต่แรมนะครับก็ได้พูดกลับไปว่า น่าลำคาญเสียจริงและหลังจากนั้นเองครับผมทางไรนะครับร่างกายของเขานั้นก็ได้หายไปโผลมาทีด้านข้างของแรมเตรียมที่จะทําการโจมตีในจุดบอดระหว่างพวกเขาทั้งคู่แรมนะครับได้เห็นตําแหน่งการโจมตีของไรในทันทีทั้งสองฝ่ายนั้นได้ศบตาก,กันแต่ท,ทันทีที่ได้เห็นตาของแรมนะครับทางไรนะครับก็รู้สึกกลัวขึ้นมาในทันทีเขานะครับจึงได้กระโดดถอยหลังกลับไปซึ่งไรนะครับพอได้ถอยห่างออกมาแล้วเขานะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าเขานั่นคิดผิดแล้วเขานั้นขอเปลี่ยนข้อตกลง ตอนแรกเขา้คิดจะทรมานทางแรลมให้ถึงที่สุดเขาตั้งจะทําการสังหารเธอนั้นอย่างรวดเร็วแล้วเขายังทาการโจมตีใส่ไรอยู่เรื่อย ซึ่งก็บังคับให้ไรนะครับเข้าสู่จุดบอดอยู่หลายครั้งแต่การโจมตีของศัตรูนั้นก็รุนแรงเช่นเดียวกันแต่อย่างไรเสียก็ตามครับไรนั้นรู้สึกสนุกกับการโจมตีอย่างบอกไม่ถูกเพราะเขานั้นรู้ว่าแรมนั้นน่ะมีสภาพร่างกายที่ย่ำแย่เขาเดาได้เลยว่าอีกสักพักหนึ่งการโจมตีของแรมนั้นจะต้องลดลงอย่างแน่นอนซึ่งแรมนะครับก็ได้รู้ตัวดีถ้าเกิดว่าใช้พลังนานเกินไปแล้วก็จะเป็นตัวเธอเองที่ต้องตายหลังจากนั้นเองครับผมแรมนะครับจะได้หยุดการโจมตีด้วยเข็มของเธอแล้วก็ทำ อ,อ,อทั่งท้งร่างกายของไรไรนะครับได้อาเจียนเป็นเลือดได้จะทําการโจมตีไปได้แล้วครับแล้วนะครับจะได้ใช้วิชาของเธอในการนาลมนะครับมาไว้ที่เท้าแล้วก็กระโดดตามสายลมให้สูงขึ้นเธอนั้นก็ได้ทําการเบรกร่างกายอากาศอย่างช่ำชองก่อนที่เธอครับจะก้าวไปข้างหน้าและทาการโจมตีเสือคู่ต่อสู้และตอนนี้ครับหน้าตาของไร้นก็เต็มไปด้วยเลือด ซื้อตอนนี้ครับไรนั้นที่หน้าตาเต็มไปด้วยเลือดเขานั้นยังคงนิ่งเงียบก็นที่เขานะครับจะพูดออกมาว่าเธอนนั้นจะต้องเสียใจนั้นจักนั้นเองครับผมไรนั้นก็ได้หายไปซึ่งแรมนะครับก็ได้นึกถึงได้เลยว่าก่อนหน้านี้น,นั้นไรนั้นสามารถเปลี่ยนร่างเป็นชายชารารูปร่างผอมที่สามารถเทเลพอร์ตได้ลอกหุจะสายตาของแรมแรมนะครับจะเปิดใช้งานยานทิพย์ของเธอเพื่อที่จะหาตำแหน่งเธอนะครับสามารถล็อกตำแหน่งของไรในรูปร่างชายร่างผอมได้ในทันทีแต่แท้จริงแล้วตอนนี้แรมเขาจะไม่ต้องการค่าไรเนื่องงจาาาากกว่เธออนนั้้้ตรบบีใหทงไร้นคายชื่ออออขงคนนนนที่มมัักกิา แรมนะครับได้ขู่ไปว่าถ้าเกิดว่านายนั้นไม่ยอมปล่อยชื่อคนอื่นๆไปล่ะก็เธอจะทำการฆ่านายใน,นทันทีแต่ไรนะครับก็ได้พูดไปว่านั่นนั่นก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอการตาย10,000ครั้งนั้นมันก็ดีกว่าการให้อภัยเพียงแค่ครั้งเดียวไรนะครับได้หัวเราะออกมาเหยียดหยามนั่นก็หมายความว่าไรนั้นจะไม่ทำการคืนชื่อให้แกทางทุกคนที่มันนั้นได้กินไปแลมนะครับรู้สึกทนไม่ไหวเธอั้นวางแผนที่จะเอาแขนขาของไรนะครับออกมาก่อน ไรนะครับจะได้ทําการเปลี่ยนร่างอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นชายร่างอ้วนเขานะครับสามารถต้านทานการโจมตีด้วยดาบรมของแรมได้จากนั้นไรนะครับจะได้เปลี่ยนร่างอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นชายร่างสูงใหญ่นะครับรูปร่างเหมือนกับนักมวยทําการต่อยแรมด้วยหมัดเดียวก็สามารถทําให้แรมนั้นถอยห่างออกไปได้พอที่เขาจะเปลี่ยนท่าทีตัดสินใจหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเมืเ่ไปเทียกับแรมแล้วหมือันกบว่าไรนั้นก็จะรู้ว่าจุดอ่อนของแรมนั้นก็คือว่าไม่สามารถต่อสู้ได้เป็นเวลานานจึงจงใจเลื่อนเวลาออกไปแต หน้าที่จะไปหาเลมและตอนนี้เองครับผมทางเลมนะครับก็กาลังนอนหลับไหลอยู่บนหลังของมังกรดินของซูบารุซึ่งก็ได้บีไรนะครับกำลังวิ่งตามอยู่ด้านหลังนั่นเองไรนั้นรู้ดีว่าเขานั้นไม่สามารถเอาชนะแลมได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามน,นั่นจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่เลมก่อนเขาะั้นจะเป็นที่ต้องเอาร่างของเลมซึ่งเป็นเสมือนกับร่างอีกครึ่งหนึ่งของแลมนั่นเองและเวลาเดียวกันนั่นเองไรนะครับยังสามารถใช้เลมเป็นตัวประกันเพื่อชะลอเวลาได้อีกด้วยนี่อาจจะไม่ใช่กลยุทธทนนทททททีีีีี่่่่่ดดดดดดสสสสสุุาาาหรรรรับบไไไแตตตลลมมมนนนนะะะคจจ้้ออองใเเเธววย็ูปป ไปยังจุดที่ไรนั้นอยู่แต่ทันใดนั้นเองครับพาะทางร่างกายของแรมนั้นก็ได้ไหลเข้ามาสู่ร่างกายอีกครั้งหนึ่งเธอนะครับได้มีสัมผัสอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าซูบรุดนั้นได้ตายแล้วอย่างนั้นเหรอเธอครับพยายามพูดกับตัวเองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ซูบรุดนั้นก็ได้อยู่กับคนอื่นๆแรมนะครับจะได้ทําการกลับฟันครับทนต่อร่างกายพยายามอย่างหนักที่จะไล่ตามไรให้ทันในในจังหวะนั้นเองครับผมแรมนะครับก็ได้ตามทันจนได้แรมนะครับได้ใช้ลูกเตะตะไปที่ไรทำให้เขานั้นกระเดนออกไป แต่ในทันทีที่แรมนะครับได้เตะไปที่ไรด้วยพลังเต็มกำลังนั้นก็ปรากฏว่าในช่วงเวลาสันน้นนะครับไรนั้นก็ได้ทำเรื่องน่าอับอายโดยตอนนี้ครับสบประรลาดอย่างไรนั้นได้ได้แกล้งทำเป็นเลมซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทำให้แรมโกรธเป็นอย่างมากแล้วนะครับได้โบกมือของเธอออกไปซึ่งไรนะครับก็ได้เข้าใจความหมายนิ่งทันทีในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมทันทีที่เขานนั้ค่อยๆกลายร่างเป็นเลมเขาสีขาวของเขานั้นก็ได้งอออกมาและจากนั้นไรนะครับก็ได้ทำการเปิดฉากการโจมตีอย่างหน มาไปชุดๆซึ่งการเปล่งเสียงน้ําเสียงของน้องสาวตัวเองเนี่เองครับผมทำให้แรมนะครับรู้สึกทนไม่ได้เธอนะครับต้องแบกรับภาระของร่างกายและจะต้องต่อสู้กับทางไล่อีก และน่าเสียดายว่าเธอนั้นไม่มีพลังงานเหลือเฟือที่จะไปต่อแล้วแม้ว่าไรนะครับจะทําการพูดเสียงด้วยน้ําเสียงของเลมแต่ว่ารูปแบบการพูดนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เลมตัวจริงวิชชอบไปนความตระก,กาะครับได้ทําการต่อสู้กับแรมอีกครั้งหนึ่งเตะแรมกระเด็นไกลออกไปพุ่งทะลุก,กําแพงแรมนะครับก็ได้ลุกขึ้นอย่างตกตะลึงก่อนหน้านี้เธอนั้นน่ะได้ยอมรับแผนของทางซูบารุแล้วเธอนั้นจะเปนี้ต้องทุ่มเทก,กําลังเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าโชคของเธอนันน้นจะแย่มากและเธอน,น,นะครับก็ได้ถึงเรื่องราวในอดีตวงน้นดนไกถึึ เรื่องราวรายดีว่าได้มีครั้งหนึ่งเธอนั้นได้เห็นคนที่เธอนั้นเกลียดเป็นเด็กที่ยืนอยู่ณจุดสูงสุดของหน้าผาแต่แท้จริงแล้วเด็กคนที่ยืนอยู่นั้นนะก็คือตัวเธอเองแล้วนะครับได้ยืนขึ้นด้วยมือไม้ที่สั่นเทา แรมนะครับได้คิดกับตัวเองว่าเธอแน่นอนไม่ได้รับการสานับสนุนจากโชคลาภเลยแต่ในกรณีนี้กลับไม่ใช่เธอนะครับได้ใช้พลังมานาของเธอนั้นไปสื่อกลางเนื่องจากว่ามานาของเธอนั้นคล้ายๆกับมานาของเลมเป็นอย่างมากดังนั้นจึงได้เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาแรมนะครับได้ใช้ช่วงเวลานี้ตระหนักได้เลยว่านี่จะเป็นการกลับมาของผีและเทพเจ้าแต่อย่างไรเสียก็ตามครับตอนนี้รายนั้นไม่รู้ตัวว่าแรมนั้นได้ตื่นขึ้นมาแล้วในตอนนี้เขานะครับจะได้วิ่งเล่นอย่างสบายใจเขานะครับได้มองสภาพหน้าสังเวชของแลมาาาเระว่ตอน ครับแลมนั้นได้ทําการบังคับนะครับให้อสูรกับเทพเจ้านั้นกลับมาแล้วแม้ว่าตัวเธอ,เธอจะไม่ชอบมันก็ตามแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องแสดงฝีมือกันหน่อยผู้ที่แอบอ้างเป็นน้องสาวของเธอนั้นเธอนั้นจะสับนายนั้นเป็นชิ้นๆ ตอนนี้ครับแรมนั้นอารมณ์ดีปเป็นอย่างมากแลมนะครับได้พูดไปว่าจะให้โอกาสนาย3ครั้งในการโจมตีก่อนก่อนที่เธอครับจะได้ชู3นิ้วออกมาเพื่อเป็นแสดงท่าทียั่วยุทาให้ไรนะครับรู้สึกทำไรไม่ถูกรน์นะครับได้พุ่งเข้าไปทาการโจมตีใส่แลมแต่แลมนะครับก็สามารถหลบการโจมตีของไรได้และในขณะเดียวกันแลมนะครับก็ได้เตะไปที่ซี่โครงที่หักแล้วของทางไรซึ่งไรนะครับก็รู้สึกตกตะลึงปเป็นอย่างมากไงเมื่อกี้บอกว่าจะปล่อยให้เขาโจมตีกด3ครั้งยังไงล่ะแต่แลมนะครับก็ได้บอกไปว่านายนั่นนนนนน่่ะเเหด้้้วยยออาางััรททีกตตบโ ในการโจมตีครั้งที่2นะครับไรนะครับได้ทําการโจมตีไปที่ขาซ้ายของแรมแต่แรมนรบก็สามารถหลบการโจมตีเอาไว้ได้ต่อมาไรนะครับจะได้ทําการโจมตีครั้งที่3ทํทางการพุ่งโจมตีใส่แรมแต่แรมนะครับก็สามารถคว้าไปที่หน้าของทางไรได้ด้วยมือข้างเดียวก่อนที่จะกดหัวของไรครับทุ่มลงกับพื้นอย่างแรง แลมนะครับได้คว้าไปที่แขนของไรก่อนที่จะโยนนะครับไปด้านหลังของแลมและเธอนั้นก็ได้ทำการเตะไปที่ไร่นะครับพุ่งทะลุกำแพงไปเลยซึ่งแลมครับยังได้พูดอีกว่าอันที่จริงแล้วนะภาระทางกายภาพของเธอในตอนนี้นะไม่ใช่ความผิดของซูบารุแต่เป็นเพราะว่าการหลับไหลของเลมต่างหากแม้ว่าเลมจะอยู่ในสภาวะหลับลึกก็ตามแต่ถ้าหากว่าเธอได้หลับลึกเป็นเวลานานเกินไปคาดว่ามันน่าจะเกิดผลที่แก้ไขไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วนั้นจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วไรเดอร์ครับที่ได้ถูกเตะไปก่อนหน้านี้เขานั้นได้วิ่่่งงงงงงงอออออกกกมมมมาาาาาาาีครรรรั้้้้หหนนนึแไดดททเเเปิใชยยขขธ็ฝต วิธีนี้เองครับผมทำให้แลมนะันสามารถค่าดาวการเคลื่อนไหวลูกหน้าของไรได้แล้วนะครับได้พุ่งเข้าไปประทะกับไรก่อนที่เธอครับจะฟันศอกและเตะไปที่ไรในวินาทีสุดท้าย หลัจะเตะไลออกไปแล้วนะครับไลน,นะครับเาก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาน่าจะทนไม่ไหวอีกแล้วเขานะครับจะได้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วในการหลบหนีแต่ไม่ว่าเขานั้นจะหนีไปไหนก็ตามแล้วนะครับก็สามารถคาดาการเคลื่อนไหวของเขาได้อยู่เสมอตอนนี้ครับไลน,นั้นที่ได้บาดเจ็บไปทั้งตัวเขานั้นครับได้ถูกแรมทําการทุบตีก่อนหน้านี้ทําให้บาดเจ็บเป็นอย่างมากแลมนะครับได้พูดก,กับไลไป,ไปว่าดูเหมือนกับว่านายนันอาจะมีน้องชายและน้องสาวใช่ไหมลองแสดงแรงเพื่อให้แก่ทั้งสองคนได้ดูหน่อยสิแต่ว่าคําตอบของไลน์นะครับทำให้แลมนัว้ นะครับพูดร้องขอชีวิตให้แก่พี่น้องของเขาได้เสร็จแล้วไลน์นะครับก็ได้เป็นเสียงอันอ่อนโยนของน้องสาวของแรมอย่างเลมออกมาซึ่งก็ทําให้ดึงดูดความสนใจของแรมไปได้สักพักหนึ่ง ก่อนที่ไรนะครับจะได้เปิดใช้งานนะครับการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหลบหนีไปในทันทีตอนแรกเขานึกว่าเขาสามารถหลบหนีไปได้แล้วแต่ยังไรเสียก็ตามครับผมแต่เขานั้นก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่าได้มีใบมีดนะครับบินเข้ามาปักที่หัวของเขาก่อนที่หัวของเขานะครับจะถูกตัดขาดออกมาในทันทีและพอตัดหัวของไลเสร็จนะครับแลมนะครับจะได้พูดกลับไปว่านี่แหละคือความตายที่แน่นอนสำหรับนายก่อนที่แลมนะครับจะมุ่งหน้าจากไปไปพบกับทางมังกรดินพาติซิโอของทางซูบารุและก็เลมที่อยู่ด้านหลังของมันจากนั้นนะครับพวกเขาท แม้ว่าตอนนี้เลมเนี่ยจะถูกลืมแล้วก็ตามแต่เลมเนี่ยก็ยังคงเป็นน้องสาวคนโปรดของแรมและแม้ว่าความรู้สึกของทั้งสองคนนั้นจะซ้อนทับกันมากแค่ไหนแต่เธอนั้นก็จะไม่มีวันทนยศต,ต่อเลมอย่างแน่น,นอนในขณะที่ช่วงเวลาทั้งสองสบรภูด,ดำเนินไปเอมิเลียนั้นก็ได้มุ่งไปยังชั้นที่หนึ่งซึ่งเอมิเลียพรอมาถึงชั้นที่หนึ่งนี้เธอนักก็แปลกใจไปอย่างมากเหมือนกับว่าชั้นที่หนึ่งนี้มันไม่น่าจะอยู่ในหอคอยจริงๆเนื่องจากว,ว่าสถานที่นี้นั้นมันไม่มีีมีีีีีกกกกกกาา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 แแพพงงงไไไไมมมมม่่่่่่่่เเดดดออ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 อลลววว้้้้้้้ยยยยยยตตนน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 ัันนนนููภภภใใาคคารรโททฟสห็็ป ซึ่งรอบข้างเอเมิเลียนั้นนะ่ะไม่มีทั้งกำแพงและวงแหวนคอยล้อมรอบเรียกได้ว่าอันตรายมากทันที่ที่เอเมิเลียกล้าสังเกตดูสภาพแวดล้อมนั้นเธอนั้นก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างทีได้มองย้อนกลับไปอย่างช้าๆได้มีบางอย่างข้างหลังเธอซิ่งที่อยู่ข้างหลังเอเมิเลียนั้นก็คือมังกรศักดิ์สิทธิ์ตัวใหญ่ซึ่งทั้งตัวของมันนั้นปกคลุมด้วยเปล็ดสีเงินเงางาม ซึ่งมังกรตัวนี้นั้นมีชื่อว่าโวแคนิก้าโวแคนิก้านั้นได้มองที่เอมิเลียช้าๆและเริ่มพูดกับเอมิเลียซึ่งมังกรตัวนี้นั้นเอมิเลียก็คุ้นเคยเป็นอย่างมากเธอนั้นเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับมังกรตัวนี้มังกรตัวนี้นั้นเป็นมังกรสมัยโบราณเปรียบเสมือนกับผู้คุมกฎนอกจากนี้นั้นมังกรตัวนี้นั้นจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วซึ่งมังกรตัวนี้นั้นก็มีชื่อเสียงเหมือนกับแม่มดแห่งความริษยาซัทเทราเป็น จู่ๆร่างกายของเอมิเลียก็รู้สึเกเย็นเฉียบขึ้นมาในขณะนี้เองเธอนะครับได้มีความรู้สึกกดดันอะไรบางอย่างที่ส่งออกมาจากมังกรจนทำให้เธอั้นหายใจไม่ออกและในที่สุดนธอครับเธอก็ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเอมิเลียหายใจเข้าในทันทีจากนั้นจะได้ไปเชิญหน้ากับมังกรและพูดตรงเอมิเลียครับได้พูดมาประมาณว่าเธอมาที่นี่เพื่อที่ทำการทดสอบเธอนต้องการท,ที่จะท้าทายมังกรวูคันดิกก้าแม้ว่าการทดสอบนั้นจะยากถึงเพียงใดก็ตามกรุณาช่วยรีบบอกมาหน่อยเพราะว่าตอนนี้เธอนไม่อยากจะเสียเวลาทูบลูและคนอื่นๆกำลังประสบปัญ จ้องมองมาที่เอมิเรียยกคางอันใหญ่ยกคางขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งทันทีที่มังกรยกคางขึ้นนั้นเอมิเรียนั้นก็สัมผัสได้เลยว่ามังกรตัวนี้นั้นไม่สามารถเอาชนะได้แน่ๆทันใดนั้นเอมิเรียตั้งท่าเตรีที่จะบล็อกการโจมตีของถังมังกรวูคานิก้าแต่เอมิเรียครับก็ได้สังเกตเห็นว่ามังกรนั้นกำลังเอียงศีรษะอยู่ซึ่งสิ่งนี้เองก็ทําให้เอมิเรียนั้นประหลาดใจเป็นอย่างมากอะไรนะมังกรตัวนี้พูดไม่ได้อย่างนั้นเหรอมังกรที่อยู่ในระดับนี้กกลับพููดดไไไมม่่่่้้้หรรือวววาาแทแทจิิคุน,นนนะใช แต่เอมิเลียครับก็รู้สึกว่าตัวเองนกำลังเสียมารายาทอยู่จะได้ทําการพูดออกไปว่าขออภัยที่เสียมารายาทเธอนั้นมีชื่อว่าเอมิเลียตอนนี้คนจํานวนมากนั้นดื่มเธอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันยากที่จะพิสูจน์แต่เธอนั้นก็คือเอมิเลียและหลังจากที่ทาการแนะนําตัวเสร็จดีเองเอมิเลียนั้นก็ได้ตั้งท่าทาการท้าไถ่ครั้งหนึ่งแต่ทางวัวคันนิก้านั้นก็ไม่สนใจ และไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยเอมิเลียครับจะได้ค่อยๆก้าวไปข้างหน้าแต่ที่เท้าของวูคานิก้าซึ่งทันทีที่เธอครับสัมผัสไปที่เท้าของวูคานิก้าในเองเธอจะได้สัมผัสได้เลยว่าเท้าของวูคานิก้านี่เย็นเฉียบเป็นอย่างมากเย็นราวกับเหล็กเลยซึ่งเอมิเลียครับก็ได้สังเกตได้เลยว่าถ้าหาว่าความเย็นอยู่ในระดับนี้ล่ะก็ก็แปลว่าร่างกายนั้นได้ตายมานานแล้วอย่างนั้นเหรอหรือว่าสิ่งที่เธอเผชิญหน้านี้เป็นวิญญาณหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่ตอนนี้ทางกรกกดิ้้นนัจะไสสูเียความังกรโลูกนิก้านัน เป็นไม่ได้หมว่านั่นจะเป็นโรคอัลไซเมอร์แต่ถ้าหากจะพูดในความเป็นจริงแล้วมันก็ส,สิทธิ์วูคานิกานั้นก็ได้หายสาบสูญไปนานแล้วจีวิญญาณกว่าเกบนั้นได้หายไปหลังจากนั้นเองครับวูคนานิกาจะได้พูดออกมาตะาว่าวูคานิกาตามพัธสัญญาโบาราณเขานจะเชื่อฟังภาพประสงค์ของคุณเส่งเราจะได้ยินคำพูดของวูคานิกานี่เองเอมิเลียนะครับจะได้ตระหนักได้ว่าการทดสอบครั้งนี้นั้นเธอจะเป็นที่ต้องดำเนินการเองเธอนะครับจะได้ทำการเลิกสังเกตรอบๆพราว่าสถาที่งท่งาน กระจายดูชั่วชั้นที่1นในแย่หาเท่าๆกันนอกจากเสาทั้งหต้นนี้จะมีเสาอยู่ตรงกลาง1ต้นแต่เสานี้นั้นใหญ่กว่าเสาลบรอบเปอยางมากและว,วูคนิก้าก็ได้ทําการหมอบลงข้างเสานั้นเอเมี่ครับจะได้สังเกตได้เลยว่าหาไม่มีสิ่งใดอยู่รอบเสาก็แปลว่าความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือเสาที่อยู่ตรงกลางเอเมิเลียครับได้มองดูมังกรต,รตรงหน้าเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทาการตรวจสอบเสาที่อยู่ข้างๆมันเธอนะครับก็รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่า มังกรอันไซเมอร์ตัวนี้นั้นจะทําให้เธอนั้นกลัวได้หรือไม่นันจากนั้นเองครับเอเมิเลียครับจะได้พูดอย่างไม่แน่นอนออกไปว่าวูกอนิก้าเธอนั้นควรจะทําอย่างไรดีวูกอนิก้าครับจะได้พูดกลับไปด้วยถ่อยคําเดิมก็คือวูกอนิก้าตาพัตธสัญญาโบราณเขาจะทำการเชื่อฟังคําสั่ง ของพระอ,องค์ซึ่งมังกรอัไซเมอร์ตัวนี้ก็ยังไม่มีปฏิกิยาใดๆทำให้เอมิเลียนรู้สึกโล่งใจเธอครับจะได้รีบวิ่งไปสำรวจเสานั้นทันทีแต่ทันใดนั้นเองครับวงกอวกูคานิกเกอร์ก็ได้ทำการเหวี่ยงเสาอย่างรุนแรงทำการโจมตีใส่เอมิเลียเอมิเลียครับสามารถสร้างเกาะมาได้ทันแต่เธอนั้นก็ได้ถูกกระแทกไปไกลมากแต่โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและแน่นอนว่านี่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยว่าเสานั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าอย่างไรเสือก็ตามครับเอมิเลียนก็สามารถลุกขึ้นมาได้ใหม อาวุธน้ำแข็งในมือของเธอหลังจากนั้นเองครับเธอนั้นจึงให้กองทัพซูบปรุตน้ำแข็งนะครับทำาการเข้าโจมตีใส่ทาง มังกรบูกนิก้าเอมิเลียครับก็ได้สังเกตเห็นเสาขนาดใหญ่ตรงกลางจะได้ทําการวิเคราะห์เสานั้งแต่ต่างจากเสาทั้งหกโดยรอบมัน,นขายายอ,อกจนไปสุดทางเอมิเลียครับจินดาได้เลยว่าเสานั้นจะเป็นจุดการในการขึ้นไปอย่างชั้นที่สูงอย่างแน่นอนเธอครับจะพยายามอย่างเต็มที่ไม่ทด่ไปยังเสานั้นแต่วูกนิก้านะครับก็ยังใช้กําลังขัดขวางเอมิเลียอยู่เรื่อยไปแน่นอนว่าเอมิเลียจะเป็นต้องขึ้นไปชั้นบนให้จงได้เอมิเลียครับจะคงสร้างมนุษย์น้ําแข็งออกมาอยู่เรื่อยๆเพื่อพยายามเข้าใกล้เสานั้นอย่างต่อเนื่อออองเเเเีีียยกกกกกระดข้้้้นไปสูใ่าใาาาจ็็ฏวถผ โดยการกลางปีนนะครับของมังกร,รโลโกดิกร์มันนั้นค่อยๆบินขึ้นไปทำการโจมตีใส่เอมิเลียด้วยหางของมันเอมิเลียสามารถหลบการโจมตีเอาไว้ได้แต่เธอนะครับก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อย่างเบ็ดเสร็จตอนนี้ยังไม่สามารถวิ่งไปที่เสาตรงกลางได้ก่อนที่มังกรนะครับจะทำการฟาดหางยันดูแลไปที่หันน้ำแข็งนะครับที่เอมิเลียสร้างขึ้นมาซึ่งมันนั้นก็ได้พังทลายลงและหลังจากที่เอมิเลียกระเด็นออกไปนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าเอมิเลียครับได้กระเด็นไปเข้าทางมือนะครับของทางวูโกดิก้าพอดีมันนะครับใช้มือจับ เอมิเลียพยายามกอดเธออย่างแน่นและแน่นอนว่าเอมิเลียพยายามกัดขืนเธอนั้นวางแผนที่จะกระโดดจับมังกรไปที่เสาโดยตรงแต่มังกรนะครับก็ได้เอ็นอินออกไปจากสถานที่แห่งนั้นทําให้เธอไม่มีโอกาสเลยนังจากนั้นเองครับเอมิเลียครับจะได้นึกถึงสิ่งอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอครับจะได้ทําการจักกะจี้ไปที่มังกรครับเพื่อมันนั้นเพื่อที่จะทําให้มันนั้นเสียสมาธิเธอครับเตรียมที่จะทําการจี้ไปที่คอครับของมังกรอัลไซเมอร์ตัวนี้เพื่อที่จะทาการจักกะจี้นั่นเองแต่ปรากฏว่าเอมิเลียครับก็ได้ค้นพบอะไรสีขาวครับบนคอของมังกรตัััวนนนนีีี้้้ซซึึ่่งงมมมตาาาาจจกกกดสฟขอออลยร็ไไใใะะ เธอนะครับยังคงทําการจักรจี้ต่อไปทําให้มังกรลโกนิกเกอร์ครับรู้สึกกรีดร้องแล้วก็ปล่อยเอมิเลียออกจากที่สูงมันปล่อยออกมานี่เองครับผมเอมิเลียครับจึงตัดสินใจวิ่งไปที่บริเวณเสาตรงกลางในทันทีแลงพอไปที่เสาตรงกลางครับก็ปรากฏว่ามันนั้นได้มีฐานหินสีดําอะไรบางอย่างมันนั้นมีรอยมือของผู้ชายและผู้หญิงที่แตกต่างกัน เอเลียครับก็ได้สังเกตเห็นว่าไอ้รอยมือนี้มันเป็นของใครกันแน่นะแต่ยิ่งสังเกตมันมากเท่าไหร่ครับก็ยิ่งมีอาการผิดปกติมากขึ้นเท่านั้นเธอนะครับรู้สึกว่ารอยมืออันนี้นั้นเป็นของเธอเองซึ่งในขณะที่เอเลียครับกำลังคิดแบบนี้เธอนะครับวางแผนที่จะทำการทดสอบในทันทีแต่ว่าตอนนี้มังกรวกูกาน,นิก้าครับก็ได้บินกลับมาแล้ว จากนั้นเองครับมังกรที่พุ่งเข้ามาหาเอมิเลียครับจะได้พูดออกมาประมาณว่าผู้ที่มาอยู่บนหอคอยแห่งนี้นั้นจะสามารถร้องขอต่อผู้ที่มีอำนาจได้ตอนนี้เอมิเลียสัมผัสได้เลยว่ามังกรนั้นกำลังเข้ามาใกล้เธอนะครับจะได้ทําการเลียกทหารซูบารุออกมาอีกครั้งหนึ่งทัการโจมตีใส่มังกรมังกรครับก็สามารถใช้หางของมันทําการฟาดน้ำแข็งแตกออกไปสิ่งเสียงได้ตอนนี้ไม่มีใครหยุดมังกรเข้ามาใกล้ได้อีกแล้วเธอเอมิเลียครับก็ไม่คิดว่าทหารซูบารุน้าแข็งของเธอจะถูกมังกรสะบัดหางเพียงครั้งเด เอมเลียครับสะดุดลม้มเอมเลียครับจะได้รู้สึกประมาณว่า ทำไมอาการบาดเจ็บของเธอนั้นดูไม่รุนแรงเลยทาไมมังกรนั้นได้อ่อนโยนกับเธอขนาดนี้เอมิเลียครับที่นอนอยู่กับพื้นจะได้เงยหน้าขึ้นมองมังกรลูกนิก้ามังกรเองก็มองดูเธอด้วยเช่นเดียวกันเอมิเลียครับรู้สึกสงสัยไปมานว่ามังกรนั้นกำลังทําอะไรอยู่หรือว่าจริงๆแล้วนั้นประโยคที่มังกรพูดมาก่อนหน้านี้นะเป็นคนละประโยคกับที่มังกรพูดก่อนหน้านี้ก็แปลว่ามังกรแล้วฟื้นคือสติแล้วอย่างนั้นเหรอเอมิเลียเขาจะขอให้มังกรนั้นบอกเธอเพิ่มเติมได้หรือไม่มังกรนะครับด้รมาว่าากกมะ็จฝยผิดเน่อจาก คนนั้นจะไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้เหมือนกับเอมิเลีย เอมิเลียครับรู้สึกสงสัยไปมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้มังกรตัวนี้กันแน่อยู่ดีๆมันน่นก็รู้สึกเริ่มอ่อนโยนขึ้นมาแต่ในสายตาที่อ่อนโยนนี่ครับผมก็ได้จ้องมาที่เอมิเลียเอมิเลียครับจะได้สับสนอยู่สักครู่ท่านใดนั่นเองครับมังกรนะครับก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าเกิดอะไรขึ้นเธอแน่น่ะดูเป็นกังวลไปอย่างมากทุกอย่างนั้นโอเคใช่ไหมเอมิเลียครับจะได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณที่เป็นห่วงเธอแต่มังกรนะครับได้ตอบกลับไปว่าเอมิเลียนจะพูดอะไรก็พูดไปเถอิดขอเงอนะังรตัี้รยยนนิะ นะและหลังจากนั้นเองครับมับงกรนั้นก็จะได้สึกตื่นตัวไปอย่างมากแววตาของมันนั้นจ้องมองมาที่เอเมิเลียทำให้เธอนั้นรู้สึกหวาดกลัวทาให้เธอนะครับรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกและหลังจากนั้นเองครับผมบรรยากาศโดยรอบนั้นก็เหมือนอึดอัดขึ้นมาเหมือนกับจะระเบิดออกมาได้ในทันทีโชคดีครับที่เอเมิเลียนั้นะสามารถตอบสนองในทันถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้แล้วก็มันก็คงจะล้มเหลวและในเวลานี้เองดวงตาของมักรรงกรลูกุินิก้านะก็เต็มไปได้วยความโศกเศร้ามัางกรครับได้พูดออกมาว่าซาเทล่านั้นได้กลายเป เทเรนอาจจะไม่ได้กลายเป็นแม่มดแห่งความอิจฉาลิสยา นั่นคือสิ่งที่เขานั้นทําผิดพลาดแต่เอมิเลียครับจะได้พูดไปอีกว่าเธอนั้นน่มีชื่อว่าเอมิเลียแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าตอนนี้เธอน่าจะจําเรื่องเหลาไม่ได้ก็ตามแต่โปรดจําชื่อนี้ไว้ให้ดีในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมการต่อสู้กับเอมิเลียแล้วก็ท่ามังกรน,นั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งมังกรลูกินิก้านั้นได้พ่นลมหายใจมังกรสีฟ้าออกมาเอมิเลียครับจะได้ทําการต้านทานด้วโล่น้ําแข็งนั่นเองแต่น่าเสียดายนะครับที่มันไร้ประโยชน์โล่น้ําแข็งของเอมิเลียนั้นได้ละลายไปหลายชั้นและไม่สามารถถอยกลับได้อีกแล้วณสักครนะครับจะได้สังขกตได้เลยว่าเอมิเลียนั้นกจะถูทําลายและหายไปแต่เม่เห็นเปะนั้นเองครัมเอียจะได้นถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เ ได้ปลดปล่อยเท่าเธอทาการหลบลมหายใจของมังกรก่อนที่เธอครับจะตั้งท่าตัวตีด้วยน้นําแข็งไปยังจุดสีขาวนะครับที่อยู่ตรงมังกรโดยตรงซึ่งเอมมเลียครับจะได้เข้าใจได้เลยว่าแท้จริงแล้วมันนั้นไม่ใช่จุดสีขาวปรากฏว่าแท้จริงแล้วมันนั้นเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นบาดแผลเก่าที่มังกรลูกุนิกานนั้นเคยได้รับมาก่อน หลังจากโจมตีไปที่แผลเก่านะครับของทางมังกรลูกกนิกเกอร์แ้แล้วมังกรนั้นจะได้ทาการตอบสนองอย่างรวดเร็วได้กางปีกของมันออกมาอย่างใหญ่โตวเวละ,ะห่างจากเอมิเลียเอมิเลียครับจะได้รู้สึกเสียใจเช่นเดียวกันที่เธอนั้นได้พลาดโอกาสทองแต่เอมิเลียครับยังไม่ยอมแพ้เธอนะครับได้สร้างน้ําแข็งเป็นบันไดในการขึ้นไปสู่ทางมังกรลูกกนิกเกอร์โดยตรงแต่ตอนนี้ครับการสร้างบันไดของเอมิเลียครับมาถึงจุดสิ้นจากัดแล้วในเวลาเดียวกันนั่นเองไอซ์แมนซูบารูนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอนนดเอมาิเลียก ซึ่งตอนนี้ครับเอเมิเลียนะก็ได้ลอยเคลื่อนคว้าอยู่ในอากาศไม่สามารถตอบโต้ได้มังกรนะครับตีที่จะทำการปิดฉากเอเมิเลียหางของมันนะครับตีที่จะฟาดใส่เอเมิเลียแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมแลมนะครับก็ได้มาถึงทันเวลาทำการเปิดใช้งานเวทมน์ลมนะครับทำการยกเอเมิเลียขึ้นไปบนที่สูงเอเมิเลียครับตกใจไปจากว่าที่ได้เห็นแลมแต่ตอนนี้แลมนั้นโชคไปด้วยเลือดแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาที่ต้องแปลกใจแล้วเอมิเลียครับได้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวทำการเสริม้วแขกนะครับเต็มท้องฟ้าทำการใให้้้อออาาาวววุุนนครรรรััับผููเเขขขจจมมมตีีสส่งงงงกกกณดด็ ครับกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเอเมเลียครับจะได้ใช้โอกาสนี้มุ่งหน้าไปที่เสาตรงกลางโดยเร็วเธอนะครับได้ใช้มือของเธอนั้นทําการกดปี่รอยก่อนหน้านี้น่าจะที่เ,เมเดียกดเข้าไปที่ทางเสาหินก่อนหน้านี้นะครับก็กกปรากฏว่ามังกรลูกนินิก้านะก็ได้กลับมาความจาเสื่อมอีกเช่นเคย อันนะครับได้พูดประโยคก่อนหน้านี้ออกมาจะเอมิเลียครับดันสัมผัสได้เลยว่าเขาพูดของมังกรในครั้งนี้นั้นจะเป็นคาพูดที่เป็นการเปิดบทสนทนายอย่างเป็นทางการแล้วเอมิเลียครับจะได้ทําการเปิดคําถามใส่มังกรเลยว่าถ้าหากว่าเธอนั้นได้ไปถึงชั้นสูงสุดแล้วล่ะก็เธอนั้นจะต้องทําอะไรมังกรนะครับจะได้บอกกับเอมิเลียไปว่าและเธอคาดห,หวังอะไรละ่ะเธอนั้นมาที่นี่ทําอะไรเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามเช่น NAS, นี้ครับเอมิเลียครับก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีอะไรคือสิ่งที่เธอนั้นโหยหามากที่สุดหลังจากได้นึกซ สมรภูมิของซูบารุซึ่งหลังจากที่ซูบารุได้มอบคำสั่งพิเศษให้แกแรมแล้วซูบารุเบตตี้และก็เอมิเลียนนะก็ได้มาที่ระเบียงเพื่อช่วยทางอาราตเซีย er, แล้วก็ทางเซอร่านั้นต่อสู้กับสัตว์ประหลาดยางไรเสียก็ตามไม่นานหลังจากที่ซูบารุมาถึงนะครับเซอล่ลานันก็ได้กลายเป็นแมงป่องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าได้มีคนนั้นทำแหกกฎเอมิเลียนะครับได้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันในทันทีซึ่งหลังจากที่ทั้งเบตตี้และก็ทางเมลลี่นะครับทำการล่อแมงป่องยักออกไปไกลๆแล้วซู Subaru นนนนครัไ้ทท ia, ้ทา er. ส,นนะสืา่่่งงเีียยววใหพปชจ ซูบารุเบตตี้และก็ทางเมดี้นะจะทํางานร่วมกันเพื่อที่จะการปราบป,ปรามแมงป่องนี่เองและทำการจัดก,การก,กับเหล่าฝูงสัตวรร์ปลาเพื่อทําการถ่วงเวลาอย่างไรเสียก็ตามครับหลังจากที่เอเมิลียก็ทางอันเาเซเพิ่งจะไปแมงป่องนั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งทันทีที่แมงป่องกลับมานะครับก็ได้ทาการโจมตีใส่ซูบารุในทันทีแมงป่องเนี่ยนะครับเตรียมยิงลําแสงใส่ซูบารุแต่ซูบารุครับก็มองเหตุการโจมตีด้วยแสงสีขาวของแมงป่องขอที่มันนะครับจะทําการเปล่งแสงสีขาวดวงตาของมันแล้วก็ได้เป็นประกายซู เวทมนต์ทำการโจมตีส่แมงป่องทำการตึงร่างกายของมันไว้และลัาจากนั้นเองครับผมทา่ทาเมลี่เนี่ยก็ได้ใช้สับปะรดนะครับทำการโจมตีส่ทางแมงป่องที่ได้ถูกตึงเอาไว้แต่มันนั้นก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดครับแมงป่องนะั้นไม่แม้ myös, แต่จะเสียเลือดเลยแม้แต่น้อยซูบารุครับได้หยิบแส้ของตัวเองออกมาทำการช่วยเหลือเบ็ตตี้สูบารุครับได้ใช้แส้ของตัวเขาเองทำการพันรอบหางของแมงป่องแล้วก็ชาบมันอย่างนุนแรงจนกระทั่งหางนั้นหลุดแต่มันนั้นก็ไม่ได้เป็นผลอะไรเลยครับหางของมงปป่้าารกลไดดว็คุะิณ ไอ้ที่เขาทาการโจมตีแสรแบบป๋อมเมื่อกี้นี้นะมันไม่เหมือนกับกฎฟิสิกส์ที่เขาได้เรียนแถวโรงเรียนมัธยมเลยมันเป็นภาพลงตาสิหรือเปล่าสุบูรุครับรู้สึกประหลาดใจกับการเคลื่อนไหวของแมงป่องไปอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับทันทีที่สุบรุูนั้นได้ทำการดึงไปที่หางนะครับผมแมงแล้วก็ทําให้หางแมงป่องนั้นหลุดออกมาแต่ปรากฏว่าแมงป่องนะครับดันงอกหางใหม่ออกมาได้อย่างรวดเร็วทาให้สุบูรุนั้นสับสนเปนอย่างมากแมงป่องแล้วทําการโจมตีอีกครั้งหนึ่งแต่การโจมตีน้ี้ครับ่อ,อนการจทีครับ,ารบ,รรบ้ารรอเบิววณงแทน เบ็ตตี้นะครับจะได้ทำการเปิดใช้งานเวทมนต์ของเธอทำการปีนขึ้นไปบนทอฟ้ากับซูบารุแต่การหลบนี้เองผมก็ทำให้ซูบารุกับเบ็ตตี้นั้นหลงทางพวกเขาครับไม่มีทางเลือกต่อไปนอกจากตาเป็นที่ต้องเผชิญหน้ากับแมงป่องไม่เห็นไปใช้นั่นเองครับผมทางเบ็ตตี้แล้วก็ทางซูบารุนั้นจะได้ทำการเปิดใช้งานเวทมนต์ร่วมกันนั่นก็คือการสร้างเวทมนต์ครับออร่าสีดำนั่นเองซึ่งซูบารุนั้นสามารถใช้พลังนี้ได้สามครั้งเท่านั้นต่อวันและจากนั้นเองครับทางเมลลี่นะครับจะได้ทำการเรียกเซนโอกมาทร่บ้์เบบ็ี้่กกดูเมอเนัถาระ ไปว่าขอโทษด้วยที่การโจมตของเธอนั้นมันไร้ประโยชน์ซูบูรุนครับก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นไรเธอนั้นนะ่ะทำหน้าที่ได้ดีแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะไปที่ต้องทาการเปลี่ยนสนามลบเปลี่ยนสถานที่ไปจากที่นี่เมลี่นะครับจะได้บอกไปว่าสถานที่แห่งน,นี้นั้นมีทางหลบหนีน้อยจนเกินไปแต่เมลี่นะครับก็ดูเหมือนจะคิดอะไรออกครับจะได้ทําการใช้พลังของเธอท่าการเรียบปีศาจเซนทอออกมาอีก2-3ตัว แล้วก็ปากว่าปีศาจเซนทอร์นะครับได้พุ่งทะลุผ่านกำแพงออกมาเลยทัการสร้างทางหลบหนีให้แก่พวกเขาเมื่อเซนทอร์มาถึงนะครับทั้งหมดนั้นจะได้ทำการขี่เซนทอร์นั้นลงไปยังชั้นล่างถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำการหนีได้ก็ตตมแต่มันนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสชนะแต่อย่างใดตอนนี้พวกเขาจะทำหน้าที่แต่เพียงแค่บ่ายเบี่ยงการโจมติของแมงป่องให้ได้มากที่สุดและกุญแจนในการช่วยเหลือเราทั้งหมดนั้นจะอยู่ที่เอมิเลียเพราะว่าหลังจากที่เอมิเลียทำการเคลียร์การทดสอบขอคอาดักปลรแล้วเอมิเลียก็สามารถเขียนกฎขึ้นมาใหม่และสามารถลลบบกกกข้้้อออททีนั็น็คืหาาาายารดดสสไเจ และนี่ก็เป็นแผนที่สามารถช่วยโซล่าที่เป็นแมงป่องเอาไว้ได้ตอนนี้พวกเรามีเพียงแค่การต่อสู้เพื่อที่จะยื้อเวลาเท่านั้นตามที่เอมิเลียทำสำเร็จเราก็น่าจะชนะไม่ว่ามานันจะนานแค่ไหนก็ตามในระหว่างทางที่พวกเขาขี่เซนทอนนี่เองครับผมทางเบตตี้นะก็ได้ทำการต่อสู้กับเราฝูงสปรลาดที่อยู่รอบข้างต่อไปด้วยซึ่งในขณะเดียวกันพวกเขานั้นก็ไม่สามารถไปไกลจากหัวคอยนักปราได้มากด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าพลังของพวกเขานั้นมีขีดจำกัดในเรื่งระยะทางแต่ทันนั้นเองครับผมพลังของพิ่ช็อปใส่ความโลบหรือคือเลกูลุสนะครับที่อยู่ภายในตัวของซูบารูนั้นก็ได้เกิดคำานขึ้นมาแล้วคือจุดแสนเล็กๆที่เป็นตัวแทนของเอมิเลียนนั้นได้หายไปซูบารูนะครับหัวใจเต้นรัวราวกับจะระเบิดนั้นตื่นตระหนกเป็นอย่างมากแต่เขาก็สามารถรีสติกลับคืนมาได้ซูบารูนะครับได้คิดกับตัวเองว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเอมิเลียนั้นเผชิญหน้ากักบตูที่น่าสะพรึงกลัวและสามารถหายตัวไปได้ใน,นทนั้น แม้ว่าเธอนั้นจะต้องตกอยู่ในมือของศัตรูก็ตามแต่นั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เธอนั้นจะหายไปโดยที่ไม่มีการต่อต้านใ,นใดๆและตอนนี้เขานั้นก็ไม่รู้ว่าเอมิเลียนกำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ก็ตามแต่เขานั้นก็เชื่อว่าเอมิเลียนั้นสามารถกลับมาได้หลังจากนั้นเองครับผมทั้ง3คนนั้นก็ได้ชะลอความเร็วของเซนทอร์สูบารุนะครับรู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นและปฏิกิริยาโซพลังนั้นก็ได้ถูกส่งมายังร่างกายของเขา ร่างกายล่างกายของซูดูครับก็รู้สึกอึดอัดครัแล้วครับรู้สึกได้เลยว่าช่วงเวลาที่เขารู้สึกอึดอัดนี้ก็แปลว่าร่างกายของแรมนั้นกํลังเริ่มที่จะเอาจริงแต่ตอนนี้ครับทั้ง3คนนั้นจะเป็นต้องรับมือกับเหล่าสัปปราดและทางแมงป่องยากอีกต่างข้างเมอรลี่นะครับได้ทํการเรียหนอนทะเลสายออกมาทําการโจมตีใส่ทางแมงป่องแต่ถ้าแมงป่องนะครับก็สามารถผ่าไส้เดือนทะเลสายนี้ออกไป2ท่อนได้อย่างง่ายดายแต่การโจมตีด้วยไส้เดือนนะครับก็เป็นเพียงแค่การปกปิดเท่านั้นเพื่อไม่ทางแมงบอกนั้นสามารถมองเห็นได้เป็นการปิดกั้นการมองเห็นของแมงป่องอย่างแท้จริงและจากนั้นเองครับทั้ง3คนนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในทันทีทําการโจมตีส่ทางแมงป่องดย เมลี่นะครับหวังว่าการโจมตีครั้งนี้นั้นจะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่แมงป่องได้เล็กน้อยแต่ทันทีที่สามคนนะครับพุ่งเข้ามาโจมตีนี่เองก็ปรากฏว่ากระดองของแมงป่องนะครับได้เปลี่ยนสีกลายเป็นสีแดงในทันทีกล่าวในอีหนึ่งในตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้แมงป่องนะครับได้เปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมของมันได้กลายเป็นคนที่ดุร้ายและก้าวร้าวมากายิ่งขึ้นจากนั้นเองครับแสงสีขาวาก็ได้กระจัดกระจายรอบตัวของมันออกมาทําการโจมตีนับไม่ถ้วนเส้นทอนที่พวกเขาขี่มาทั้งสามตัวนะครับได้ถูกแสงสีขาวตัดหัวเป จนรุนแรงจนเกินไปทําให้เธอนั้นถูกซัดกระเด็นจนหมดสติซูบารุแล้วก็ทางเบตตี้ครับได้รับบาดเจ็บแต่พวกเขาทั้งก็ยังไม่ตายซูบารุครับได้หยิบทางเมลลี่ขึ้นมาและว่าทาการแบกร่างของเธอครับออกไปซึ่งตอนนี้ครับซูบารุนั้นก็ได้บาดเจ็บภายในอีกครั้งหนึ่งด้วยเนื่องจากว่า,าการโจมตีของทางมิชอบในความตะกะครับที่เดิดการต่อสู้กับแลบก่อนหน้านี้อาการบาดเจ็บนั้นก็จะลหลั่งไหลเข้ามาสู่ร่างกายของซูบารุแทนเบตตี้นะครับได้ใช้เวทมนต์ทำการามมรักษาเมลลี่เพราะว่าตอนนี้เมลลี่นีั้นได้ทนนา,รากร าาอ,อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยถ่วงเวลาพวกเขาเอกไปได้ตอนนี้มีเพียงสับป,ปะหลาดไม่มากนะที่ทําการไล่ตามทั้ง3คนดังนั้นนะครับเบตตี้จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวเปิดใช้งานทักษะของเธอในการโอนอาการบาดเจ็บครึ่งหนึ่งนะครับของซูบารูมาที่ตัวเธอแทนเพื่อจะทาให้ซูบารูนั้นเคลื่อนไหวได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่แทนนั้นเองครับก็ได้มีแสงสีขาวที่เป็นการโจมตีของแมงป่องแดงนะครับพุ่งเข้ามาหาทั้ง3คนเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองครับผมซูบารูนะครับจึงได้ขอให้เบตตี้นั้นทาการเปิดใช้งานทักษะนะครับ ในการหยุดเวลาร่างกายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ร่างกายนั้นอยู่คงกระพันซึ่งก็ทำให้ซูบารุนะครับรับการโจโตีของทางแสงสีขาวออกไปได้แต่ม้นั้นก็ไปเพียงแค่ชั่วขาวเท่านั้นเพราะว่าเวทมนต์ระหว่างซูบารุกับเบ็ตตี้นั้นมีขีดจำกัดไม่สามารถใช้ต่อไปได้และซูบารุนั้นก็ไม่สามารถใช้งานวิชาคงกระพันนี้ต่อไปได้เพราะจะทำให้หัวใจของเขานั้นหยุดเต้นแต่ทันใดนั้นเองครับผมหลังจากที่ได้ผ่านไป5วิวิทีหลังจากการโจโตีครั้งแรกการโจโตีครั้งที่2ของแสงสีขาวน,นก็ได้พุ่งไปที่ Subaru. ซูบ,รรบาร,าาร,รุซูบ ซูรูนนั้นก็สามารถรับการโจตีเอาไว้ได้แต่หลังจากใช้งานเสร็จนะครับร่างกายของซูรูนนั้นเริ่มแข็งทื่อขยับตัวไม่ได้เลย แต่แสงสีขาวของแมงป่องแดงนะครับก็ยังพุ่งมาเข้ามาโจมตีเขาอย่างต่อเนื่องซูบรุครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะใช้วิชาโคงกระพันออกมาเป็นครั้งที่3แต่ปรากฏว่าการใช้วิชาโคงกระพันครั้งที่3ของทางซูบารุนะครับมันนั้นกลับล้มเหลวทั้งสาคนกำลังจะถูกโจมตีด้วยแสงสีขาวซูบรุนั้นก็ลัจะพ่ายแพ้และเริ่มสิ้นหวังแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมเขาก็ได้เห็นร่างที่คุ้นเคยนั้นโผล่มาจากฟ้าฟ่านั่นก็คือร่างของจูเลียนนั่นเองจูเลียนครับด้ทำการตอบโต้ด้วยแสง ซึ่งซูบารูครับทันทีที่เห็นจูเลียสเขาจะได้ถามกับจูเลียสไปว่าจูเลนะียสนั่นไม่ต่อสู้กับเรดแล้วเหรอจูเลียสนะครับจะได้บอกกับไปว่างานนะั้นนะ่ะให้เขานะั้นต่อสู้กับเรดแต่ถลงจากที่เขาจัดการได้แล้วนั้นเขาจะเป็นที่ต้องไปช่วยเราคนอื่นๆไม่ใช่หรือไงซูบารูก็ครับก็เหมือนกับจะจําได้ในท,ทันทีครับจะได้ทําการขอโทษจูเลียสโอเคขอโทษด,ด้วย แต่ซูบารูครับก็รู้สึกงงว่าจนะูเลียตัดสินใจที่จะมาอย่างสถานที่ที่อันตรายที่สุดแทนที่จะไปช่วยคนอื่นอย่างนั้นเหรอและหลังจากนั้นเองครับซูบารูกับจนะูเลียก็ยังพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องจูเลียนะครับได้เล่าว่าคณะสามารถเอาชนะเรสได้แล้วและเขานั้นก็ได้ทาการทําพันธสัญญาใหม่กับเราแสงของเขาแต่หลังจากนั้นเองครับเบ็ตตี้นะรับก็ได้ทําการเตือนทั้งสองคนว่าให้ทั้งสองคนนั้นหยุดพูดคุยกันเสียก่อนแล้วนั้นมาจัดการกับแมงป่องต่อกันดีกว่าจูเลียครับจะได้สั่งให้ จูเลียครับเดินเข้าไปประชิญหน้ากับทางแมนป่องแดงเพียงลําพัง ในจังหวะนั้นเองครับผมซูบรุนั้นจะได้สัมผัสได้เลยว่าแสงเล็กๆครับของทางแ,แลนด์มก็มาทำมังกรดินพาทิซิโอของเขานั้นก็ได้หายไปซูบรุครับได้ตกใจกอีกครั้งหนึ่งเขานั้นไม่รู้ว่าเกิดสิด่งใดขึ้นเขาได้แต่สดวดภาวนาขอให้ทางแลนแล้วก็ทางมังกรดินของเขาได้ปลอดภยัยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนั้นก็จะได้รู้ว่าเหตุผลที่ทางมังกรดินกับทางแลมนั้นหายไปนะครับก็เป็นเพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นได้มุ่งหน้าไปช่วยทางเอมิเลียนั่นเองและนี่ก็จะเป็นการยืนยันได้เลยนะครับว่าทันทีที่ใครก็ตามที่ไปอย่างชั้นที่1นึ่นั้นซูบรุนั้นก็จะไม่สามารถสัมผัสได้เพราะว่ารยะทางนั้นมันไกลจนเกินไปทําให้การเชื่อมโยงกับทางซูบรุนั้นขาดลงจูเลียกับทางแมง แดงนะครับรเผชิญหน้าก่อนงจูเลียครับก็ได้ใช้การโจมตีที่รุนแรงนะครับทำให้แมงป่องนั้นถึงกับขั้นนอนคว่ำได้เลยแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าเมฆเหนือเสียสะของทุกคนนะครับก็ได้หายไปนั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเอมิเลียนั้นได้ผ่านการทดสอบแล้วและในเวลานี้เองครับจุดสีแดงของเอมิเลียแหลมแล้วก็ทามังกรดนินก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในจิตใจของซูบารุทำให้ซูบารุรู้สึกโล่งอกว่าภูเขานั้นปลอดภยัยซูบารุครับได้หันศีรษะไปที่แมงป่องแดงและพูดไปประ ปรากฏว่าหางของแมงป่องน,นะครับก็ได้เปล่งแสงสีขาวออกมาทำการโจมตีใส่ซูบารุแต่โชคดีครับที่จูเลียนนั้นสามารถช่วยซูบารุเอาไว้ได้ทันจูเลียนนะครับได้คว้าไหล่พี่ซูบารุและขอให้ซูบารุนันน้นหนีไปเพราะาตอนนี้ครับจูเลียนนั้นอยากจะต่อสู้ที่นี่เพียงลำพังแต่ซูบารุนั้นไม่เห็นด้วยเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาน่าจะช่วยทุกคนจูเลียนนะครับจะได้บอกกับซูบารุไปว่าเหตุผลที่ซูบารุนั้นไม่ไปก็เป็นเพราะว่าจิตสำนึกที่ผุดพันในฐานะอาจารย์อย่างนั้นเหรอแต่ซูบารุครับหนนนนนน้้าาาาาที่ใฐะกรรรเเป็อออจย์ขงธัั จูเลียนะครับที่ได้ทำการถอนหายใจอย่างรุนแรงเขานั้นได้บอกกับซูบููไปว่าเขานั้นก็ชื่นชอบนะั้นที่ซูบููนั้นมีความเห็นแก่ตัวทั้ง2คนนั้นเตรียมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมายปองอีกครั้งหนึ่งแต่ใน,นจังหวะนั้นเองครับผมก็ปากรว่าซูบููนั้นได้สัมผัสได้เลยว่ามือซ้ายของเขาครับก็ได้สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่นุ่มนววนั่นก็คือมือของทางเบ็ตตี้นั่นเองครับผม เบตตี้นะครับได้บอกกับทางซูบารุไปว่าตอนนี้ทางเมลลี่นั้นได้พ้นขีดอันตรายแล้วขอให้ซูบารุกับทางเมลลี่นั้นออกไปก่อนและซูบารุนั้นจะเป็นที่ต้องกลับมาทําสัญญาระหว่างตัวของซูบารุกับทางซาล่าให้เป็นจริงก่อนที่เบตตี้นะครับจะก้าวไปยืนเคียงข้ากับทางจูเลียที่ได้ทำการต่อสู้แต่ซูบารุนะครับได้สาบานเอาไว้แล้วว่าเขาจะทําการช่วยหญิงสาวซาล่าที่กําลังร้องไห้ตอนนี้เขานั้นได้เหนื่อยทั้งกายและใจแต่ตอนนี้ครับเขานั้นก็ได้ทาการคิดกนเลยุทธนะครับที่จะทาการรับมือ ทำการโจมตีด้วยลำแสงสีลุ้งใสแมงป่องแดงโดยตรงแต่ว่าทาง anyway, แมงป่องแดงั้นก็สามารถจับการโจมตีนี้เอาไว้ได้และมันนะครับก็ได้ทำการพลิกกระดองทำการปอกอันการโจมตีของจูเลียตแต่ในขณะที่ลำแสงนะครับกระทบกับกระดองของทางแมงป่องก็ปรากฏว่ากระดองของแมงป่องแดงนะครับไม่สามารถต้านทานการโจมตีของจูเลียตได้เลยไม่เห็นว่าการโจมตีด้วยลำแสงของเขาครับสามารถโจมตีเข้าแมงป่องแดงนะครับเขาครับจะได้ใช้ท่าประกาแสงสีลุ้งอีกครั้งหนึ่งทำการพุ่งเข้าไปแทงใส่แมงป่องแต่แมงป่องแดงนะครับก็สามารถหลบเลี่ยงการโจ แมงป่องแต่เมื้อแมงป่องแดงนะครับก็ได้สังเกตเห็นสิ่งนี้ครับมันนะครับได้ทำการโบกหางทำการโจมตีสุบูรุในทันทีแต่ซุบูลูครับก็ได้ร่วมมือกับเบียร์ทิสอย่างรวดเร็วสามารถลมนี้จากการโจมตีของแมงป่องแดงไปได้แม้ว่าตอนนี้ครับจูเลียสจะเร็วกว่าแมงป่องแดงก็ตามแต่แน่ความทนทานนั้นถือว่าแมงป่องแดงนั้นดีกว่าทางจูเลียสไปอย่างมากดังนั้นนะครับจูเลียสนั้นจะไม่สามารถโจมตีได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใส่แมงป่องแดงได้ถ้าไปเช่นนี้ต่อไปล่ะก็ในที่สุดแล้วแมงป่อองงแแดดดนนนนัั้้้้กกก็สาาาาาาามรรรรถเเเชชะะพพววขขไไซุบบคใทล นนั่นเองแต่ว่าในขณะเดียวกันขาของซูบารุนะครับก็ได้เริ่มจมไปในทะเลทรายและนี่ก็เป็นแฝงของซูบารุนะครับที่เขานั้นจะใช้เวทมนต์แรงโน้มถ่วงนอกจากที่จะทาให้ร่างกายของเขานั้นเพิ่มเป็น100กิโลกรัมได้แล้วมันนั้นก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้แก่ทางร่างกายของซูบารุด้วยดยซูบารุในตอนนี้ครับต้องการที่จะยืนหยัดอย่างมั่งคนในการใช้แส่นะครับพันไปที่หางของทางแมงป่องโดยตรงและในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมหางเมยลี่นะครับก็ได้ทําการเรียกหมีดอกไม้นะครับมาเพื่อที่จะ ที่นี่ก็เปลี่ยนสเสมอกับการแขันชักกระเยาะกันโดยไกลๆและไม่ใช่แค่มีดอกไม้นะครับเราซปาปราตต์ต่างๆก็ได้เข้ามาช่วยซูบารุลในการดึงแซ่ครับช่วยซูบารุต,ต่อต้านแมงป่องแดงเมื่อซูบารุเห็นเป็นเช่นนี้เองครับก็เลยรู้ได้เลยว่าเมอร์ลี่นั้นฟื้นขึ้นมาแล้วซึ่งเธอนะครับก็กำลังมองซูบารุเพราะกับปมมือส่งเสียงเชียร์ แต่ในขนาดเดียวกันนั่นเองครับผมทางเมลี่เนี่ยก็ไม่สปปามารถเรียกสปารดลมาเสริมทัพได้อีกต่อไปแต่ว่าในขนาดเดียวกันฟูสสป,ปาร์ลที่มาช่วยทางซูบารุแล้วก็ทางเบีเยริทสดีก็มีพลังแทบที่จะเรียกว่ายกภูเขาทั้งลูกได้เลยซึ่งการดึงครั้งนี้เองครับก็เป็นผลทําให้ขาของแมงป่องแยนครับถูกยกขึ้นจูเลียตนะครับไม่พลาดโอกาสนี้เช่นเดียวกันเขาได้รับการฟันด้วยลําแสงสีลุ้งของเขาครับทำการโจมตีใส่แมงป่องในทันทีแมงป่องแดนนะครับจะได้แกว่งคีบของมันนะครับเพื่อที่จะทำการต่อต้านการโจมองแนปด ก็ยังไม่ยอมแพ้ทาการโจมตีใส่จูเลียตด้วยคีบอีกอันหนึ่งของมันก้ามของแมงป่องแดงนะครับทำการฟาดใส่จูเลียดแต่ในขณะที่ฟาดใส่จูเลียดนี่เองครับผมจูเลียดก็ได้ทําการใช้ลําแสงออโรราของเขานะครับทำการครอบไปที่ร่างกายก้ามของแมงป่องแดงครับกระทบเข้ากับมันทําให้เกิดแรงกระแทกขนาดใหญ่ขึ้นแมงป่องแดงครับได้ถูกขึ้นกระแทกปลิวไปในทันทีในจังหวะที่แมงป่องแดงกําลังล้มลงนี่เองครับผมนอสประหลาดนั่นก็ได้ทําการกรูกันเข้ามาครับทักกระปัาปามแมงป่องแดงให้จมดินไปตอนนี้ขาท่ี พัฒนาการเองครับผมดวงตาสีแดงที่ดูดันของมันนนก็เริ่มเปลี่ยนสีอย่างช้าๆกระดองสีแดงแต่ก่อนของมันนะครับก็เริ่มเปลี่ยนไปสีเขียวแล้วก็กลับมาเป็นสีดำถ้ากับว่าตอนนี้มันนั้นได้ใจเย็นลงแล้วและแมงป่องแดงนะครับก็ได้ส่งเสียงคลางอันเรียบง่ายออกมาทุกอย่างนักลายจะผ่านพ้นไปในสายตาของทุกคนครับตอนนี้ดวงตาได้เปล่งประกายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทุกอย่างนักลายจะจบลงแล้วซึ่งในจังหวะที่แมงป่องนะครับเปลี่ยนสีไปสีดำนี่เองโซล่าที่เป็นแมงป่องนะครับก็ได้คิดในใจว่่่่่่าา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 าตลลออ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 ดด400ปีีีีีทททผนนนนนนมมเเเเเธธํหหหห้้้พยยยยงงงววววกกกกกก็คคืรรรรฝัััััััษจจ์ะบใสึ และพอมาถึงก็พบว่าคนที่กลับมานั้นดันไม่ใช่อาจารของเธอแต่ดันเป็นซูบารุแม้ว่าซูบารุนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับอาจารย์ของเธอมากก็ตามแต่ในขนาดเดียวกันซูบารุเองนั้นก็ไม่เป็นคนที่มีสเสน่ห์เท่ากับอาจารย์ของเธอเธอได้รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าซูบารุนั้นไม่ใช่อาจารย์ของเธอการที่เธอรอคอยอาจารย์ของตัวเองมากกว่า400ปีนี้ทําให้เธอนั้นเหงาแต่อย่างไรเสียก็ตามมานันก็ได้เกิดอารมณ์ปั่นป่วนภายในจิตใจของเธอ เพราะว่าซูบารุน,นั้นได้สาบานกับเธอว่าจะไม่ทําให้เธอนั้นร้องไห้อีกแต่ในขณะเดียวกันคําพูดนี้นั้นก็ทําให้เธอนั้นร้องไห้มันนั่นเป็นสิ่งที่อาจารย์ของเธอนั้นไม่สามารถทําได้ และคาพูดของซูบารุน,นก็เป็นคําพูดที่จริงใจการใช้ชีวิตมาเพียงลาพังตลอด400ปีนี้แต่ในขณะเดียวกันเธอนั้นก็ใช้ชีวิตเพียงแค่สองวันเท่านั้นกับซูบารุซึ่งพอได้ยินคําพูดว่าซูบารุน,นจะไม่ทําให้เธอร้องไห้ขึ้นมาอีกนั้นเธอนั้นก็ปิดเสบยกับแค่สาวคนหนึ่งใบหน้านั้นได้เปลี่ยนไปสีแดงเต็มไปด้วยความรักและเธอนั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่านี่แหละคือสิ่งที่เธอนั้นรอคอยและในขณะนี้เองเธอนั้นก็ได้สังเกตว่าซูบารุคนนั้นั้นนก็ไสลลาายยหปใทเ พบกับเสียงร้องไห้นะครับของซูบารุและทุกๆคนติ่งในขณะที่แมงป่องแดงนี่ครับกำลังจะหายไปนี่เองซูบารุครับก็ได้เดินเข้ามาทางน้ําตาสัมผัสไปที่แขนครับของแมงป่องที่กำลังจะหายไปกลายเป็นฝุ่นในทะเลทรายเมื่อซูบารุสัมผัสน,นะครับก็พบแต่เพียงว่าแขนนี้นั้นมีทั้งความรู้สึกเปราะบางและอ่อนโยนเป็นอย่างมากซึ่งในขณะที่ซูบารุกำลังจับแขนนี่เองครับผมสาร่าครับก็ได้คิดในใจว่าอาจารย์ตอนนี้เธอน,นกำลังจะหายไปอาจารย์โปรดรอฉันกลับมานะฉันนั้นรักอาจารย์เป็นอย่างมากหลังจากนั้นนนอองงงงคัดดดวตาขแมปป่้้ไิล พราะกับร่างกายครับที่ค่อยๆสลายหายไปซูบุรุนะครับได้หมอบลงท่ากลางทะเลทรายเขานั้นไม่เชื่อว่าโซลารานั้นได้หายไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับเขาก็นั้นได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังเข้ามาในหูเขาซึ่งเขานั้นไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่พอซูบุรุเงยหน้าขึ้นนะครับก็ปากรว่าได้มีแมงป่องน,นะครับกำลังทะลุออกมาจากทราย แมงป่องนั้นเป็นแมงป่องตัว็กๆที่มีกระดองสีแดงแมงป่องตัวนั้นนะครับได้ทำการสัมผัสไปที่ Subaru. ซูบัลลคือตอนนี้ครับซูบัลลุนั้นก็เต็มไปด้วยหน้าตาที่เศร้าสร้อยแต่เมื่อเห็นแมงป่องแดงนี่เองครับผมดวงตาที่เป็นประกายของซูบัลลุนั้นก็ได้เจิดจ้าขึ้นมาจากนั้นเองครับซูบัลลุนั้นก็ได้หยิบแมงป่องแดงครับขึ้นมาอย่างอ่อนโยน ด้วยมือทั้งสองข้างของเขาแมงป่องแดงนะครับเริ่มสั่นเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยความเขินอายซึ่งกระดองของแมงป่องแดงนี่ครับเป็นสีแดงสดเป็นอย่างมากและสว่างมากซึ่งสีแดงสดนี่เองก็ผมนะั่นคือสีสันแห่งความรักที่หายไปตลอด400ปีตอนนี้ซูบลูกกับซารล่าในร่างแมงป่องตัวเล็กน,นะครับได้พูดกันอย่างจริงจังหวังว่าพวกเรานั้นจะได้พบกันต่อไปในอนาคตนะและแมงป่องแดงนะครับก็ยังคิดอีกว่าในอนาคตถ้าหากว่าพวกเรานั้นได้เจอกันอีกครั้งละก็เธอนั้นก็ปรารถนาว่าเธอนั้นจะกลายเป็นคนรักของสาาตอออนนนนีีน้้เธัคุณมาากว่400ป แลวตอนนี้ความปรารถนาของเธอนั้นก็ได้เป็นจริงแล้วหลังจากที่กล่าวคำอำลากับโซล่าแม้ว่าซูบารุนั้นจะโคศโกเศร้าอยู่ก็าตามที่ไม่สามารถทำตามตสัญญาที่ให้ไว้กับเซล่าได้แต่เขาก็ได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานประตูของหอคอยนักป่าก,ก็ได้เปิดโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นทันทีเอมิลีนนก็ได้วิ่งเข้ามาหาซูบารุหลังจากที่ได้พบก,กับเอมิลีอีกครั้งซูบารุนั้นก็ได้บอกว่าได้เกิดอะไรขึ้นในนอกหอคอยเมื่อสักครู่นีี้้้้แแลลละรรววมไไปถึงกาาาาเ่่ทนนันดหย หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของซูบารูแล้วเอมิเลียก็อดเศร้าไม่ได้ซึ่งกลุ่มตัวเอกทุกคนนั้นก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาจูเลียนะครับจะได้เริ่มถามว่าเอมิเลียนะได้ผ่านการทดสอบแล้วหรือยังเอมิเลียก็ได้ตอบไปว่าใช่ในขณะเดียวกันเอมิเลียได้ถามกับจูเลียว่าจูเลียน,นได้จำอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเองได้บ้างซึ่งพอได้ยินดังนั้นเองครับก็ปรากฏว่าทั้งตี้แล้วก็ทางเมลี่นะทุกคนได้จำเอมิเลียได้ซูบารูครับจึงคิดว่าการที่แลมนันทำการฆ่าพี่ชายคอตกะไรบาร์เากขทค้ไดจาลทซย่ง ปาบอว่าทุกคนนั้นจําเลมไม่ได้ซอร์ก็าทาให้โซลูรูนั้นรูร้รสึกสับสนไปอย่างบ้าและพยายามที่จะอธิบายให้ทุกคนฟังถึงเรื่องเลมเซึ่งเหตุผลที่ทุกคนนะครับจำเอมิเลียได้ก็เป็นเพราะว่าในช่วงเวลาที่แรมนะครับทำการโจมตีใส่ทางบิชอบไปความตะกะกนั้นกน็อาจจะเป็นเพราะว่ามันก็อาจจะไปกระทบผลข้างเคียงทางวิญญาณของเขาทําให้เกิดความผิดปกติเล็กน้อยเมื่อไดเมื่อไดับผลกระทบทางวิญญาณนี่เองครับผมทางบิชอบไปความตะกะนั้นจะได้ทาการอาเจียนความทรงจําทั้งหมดรวมไปถึงชื่อของเอมิเลียออกมาด้วยทุกกกคคนน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 ััั้้้้้้จจจจะะไไไไไไดดดดดดดํําาาาาเเเเเอมมมลียแแตตต่่่่ทุูรปงๆ แต่ซูบรุก็ดูเหมือนจะคิดอะไรได้เพราะว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ซูบรุนั้นได้พบก,กับเลมในทางเดินแห่งความทรงจํานั้นนังก่อนจ,จะเป็นไปได้ว่าเลมนั้นยังอยู่ในทางเดินแห่งความทรงจําก่อนหน้านี้เ,งงเ,รเพราะการปรากฏตัวอย่างกระทนหันของเลมนั้นทําการช่วยเขาจากลุยอาเนฟผิชอบไปความตะกาคนที่3ก่อนหน้านี้ได้เป็นไปได้ว่าความทรงจำของเลมนั้นจะยังอยู่ในทางเดินแห่งความทรงจําเพราะที่นั่นเองเลมนั้นก็ได้ปรากฏตัวให้พรกับซูบรุแต่นี่ก็เป็นสงที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ยังไงเสียก็ตามครับทุกคนนั้นก็ยังจําชื่อจจููเเีีีียยยยสไไไไไมม่่่่่่ดด้้้้พรรราาาาาะวคคนนนนนนทกกกิชชืือออออออขงปั็็ใบแต ถูกจับอยน่นะน่นเป็นสาเหตุที่ทําไมว่าทุกคนนั้นยัะจําชื่อของเขาไม่ได้หลังจากผู้คุยกับสักพักนะครับทุกคนนั้นจะได้กลับเข้าไปในขอคอยนักปราชญ พวกเขาได้ครับได้มาที่ชั้นที่5ของหอคอยท่านนี้ทุกคนครับไปที่ชั้น5ทุกคนนั้นก็ได้พบกับทางอนาตาเซียที่กำลังยืนอยู่ที่ระเบียงซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้จิตสำนึกของอนาตาเซียนั้นได้กลับคืนสู่ร่างกายของตัวเองแล้วส่วนทางเอริทนาที่กลายเป็นหมาป่าก่อนหน้านี้ครับก็กลับกลายเป็นผ้าปักคอของอนาตาเซียอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าอนาตาเซียตัวจริงนี่ครับจำจูเลียตไม่ได้แต่มานนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าอนาตาเซียเต็มใจที่จะยอมรับอาสเวนที่่ตรนน้ออีปัว ได้ถูกผูกติดกับรถมังกรโดยจูเลียสโดยชาวเวทมอนของเขาซ,ซึ่งซูบารุไม่เข้าใจครับว่าทำไมพิชอกตะกาดถึงจะมีชีวิตอยู่ซึ่งจูเลียนะครับจะได้บอกไปว่าการฆ่าพิช็อกมังกรตะกาดนั้นน่ะเขานั้นไม่มั่นใจเลยว่าความทรงจำที่ถูกกินไปแล้วจะกลับมานังจากนั้นเองครับทุกคน,นก็ได้ทำการโต้เถียงกันในประเด็นนี้อย่างดุเดือดว่าทำไมถึงไม่ฆ่าพิชอมากมาังกตะกัดส่งผลทำให้ดวงตาของซูบารุครับมืดลง ด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนนักและเขาเน็ตก็ได้เป็นลมไปนั่นเหตุผลที่ซูบูรุเป็นลมนี่เองครับเป็นเพราะซูบูรุนั้นได้เหนื่อยเกินไปนั่นเองทุกคนนะครับจะได้พาซูบูรุไปอย่างห้องสีเขียวเพื่อพักผ่อนซึ่งในเวลานี้เองครับผมในห้องสีเขียวนั้นก็มีทั้งแลม เมลี่แล้วก็ทังมังกรดิดพาติซิโอนะครับก็ยังอยู่ที่ห้อสีเขียวด้วยเช่นเดียวกันและนาวนอนว่าเลมมันก็กําลังหลับอยู่ดังนั้นนะครับกลุ่มคนที่เหลือที่นําโดยเอมิเดียนะจะได้ไปอย่างชั้นที่1ขอหอคอยนักปราชญ์เพื่อไปเยี่ยมเทพมังกรวูโคนิก้านั่นเองหลังจากที่ซูบารตื่นมาในห้องสีเขียวนะครับเขาก็ได้พูดคุยกับแรมซึ่งแลมนะครับก็ยังเป็นสไตล์ของตัวเองเท่าการปลอบใจซูบารุอยู่และเมลี่นะครับก็ยังได้บอกกับซูบารุอีกว่าซูบารุอย่าโทษตัวเองมากจนเกินไปแต่หลังจากที่ทุกคนนะครับคุยกันได้ไป็นานอะไรนั่นเองครับแสงสีขาวก็ได้ปรากฏขึ้นกลางห้องก็ปรากฏว่าคนที่ออกมาจากแสงสีขาวนะครับนั่นก็คือวิชอปอคอรตากะ ลุยอเน็บซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาวะโคมา่าในเวลาดีกันนั่นเองครับผมแสงในห้องสีเขียวก็ได้หายไปซูบูรูคาดคิดได้เลยว,ว่าสถานาการณ์เช่นนี้นั้นดูไม่ค่อยดีเป็นอย่างมากแต่เขาไม่ไดกล้าทำอะไรบุ่มบา่ามเขาได้บอกให้เมลลี่นั้นรีบไปที่ชั้นที่หนึ่งรีบหาเอเมิเลียโดยเร็วส่วนทางรงแรมกับทางซูบูรูนั้นจะอยู่ที่ห้องเองเขาตั้จะทำการเฝ้าติดตามไมชอบเป็นค,ความตะกะที่กำลังหมดสติอยู่อย่างไรเสียก็ตามครับทันทีที่เมลลี่นั้นจากไปได้ไม่นานเงาสีดำนะครับก็ได้ผุดขึ ทำการโจมตีโดยรอบในทันที ซูบููครับได้ถูกขึ้นกระแทกเข้าไปซัดก hey. ับเพดานก่อนที w ่เขาครับจะล้มลงไปนอนกองกับพื้นซูบููครับรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาครับจะทําการจับแรมนะครับที่กําลังล้มลงไปนอนกองกับพื้นนั้นโดยการโยนแรมนะครับไปที่มังกรดินของเขาให้มังกรดินของเขาได้พาแรมออกไปก่อนจากนั้นเองครับซูบููจะได้อุ้มเลมที่กำลังนอนอยู่บนเตียงและวิ่งออกไปแต่อย่างไรเสียก็ตามครับในขณะที่ซูบูลูกำลังจะหนีออกจากห้องสีเขียวนี่เองซูบูลูครับก็ได้สังเกตเห็นทางมิชชั่นไอควาตกระนะครับที่ หยิบวิชอบคาตะกะขับขึ้นมาก่อนที่จะวิ่งออกไปสูบรูครับได้กระโดดออกจากห้องสีเขียวก่อนที่เงาดำครับจะกืนกินทุกทีกท่กทกทุกทางจิตสึกของสูบรูครับเ,เริ่มเบลอขึ้นเรื่อยๆและก็ได้มีเสียงนะครับดังก้องในจิตใจของเขานั่นก็คือเสียงคำว่าชันรักทุนสูบรูครับรู้สึกได้เลยว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับความตายครั้งหนึ่ง ต่เวลานั้นเองครับผูก็ได้มีเสียงดังลงมาจากท้องฟ้าในจังหวะนั้นเองครับแสงแผ่พาวสีขาวของมังกรบินวูคอนิกานั้นก็ได้แผ่ลงมาจากท้องฟ้าด้วยเช่นเดียวกันกระจายไปทั่วโลกสีสันโลกนั้นเหมือนกับได้พบกับโลกใบใหม่ซูรูเขาได้หมดสติชั่วคราวและก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในที่ราบสีเขียวที่มีดอกไม้ปีสวยซูบููตระหนักได้เลยว่าตอนนี้เขานั้นยังไม่ได้กลับมาจากความตายแต่เขานั้นได้ถูกเคลื่อนย้ายมาที่ไหนสักแห่งเขานะครับจะได้ทำการตรวจสอบสถานการณ์โดยรอบอย่างรวดเร็ววไไไมมม่่่่่นน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 นาาาาาเเเเขขขะคครรััับกก็ดดดด้้้้้้ลลลลงงออยยยูโชชีีทปจืึ ชแต่ทันนี้ที่เขาลุกขึ้นนะครับก็ปากฏว่าแขนของซูบารุครับก็ได้ถูกใครบางคนจับไว้อย่างเงียบๆซูบารุครับค่อยหันกลับไปความรู้สึกเขานั้นรู้สึกสั่นเทาเหงื่อนั้นไหลออกมาจากร่างก่อยซูบารุครับตกใจจนไม่สามารถบรรยายไปคำพูดได้และมันเป็นความลู้ไหนที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ากาคฟามตื่นตระหนกครับผมเปิดตาของหญิงสาวที่กำลังจับมือของซูบารุอยู่นนก็ค่อยลืมตาขึ้นดวงตาสีฟ้าสดใสราวกับทะเลสาบก็ค่อยฉายออกมาและนี่ก็คือสิ่งที่ซูบารุคิดถึงและวาดฝันมายดดมไคาาาพูรรรถบ้ ลิฟฟีปากของซูบูลูนั้นค่อยๆสั่นไหวและก็ได้เรียกชื่อของเธอคนนั้นออกมาเพรอะกาบน้ำตาที่ไม่อาจหยุดไหลได้ซูบูลูนั้นได้เรียกชื่อหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าต้องการปดปอยความคยดของเขาที่สะสมมาเป็นเวลายาวนานในหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าซูบูลูครับก็ลืมตาขึ้นอย่างเต็มที่เลมนั้นได้ตื่นขึ้นมาแล้วในที่สุดความปรารถนาของซูบูุูนั้นก็เป็นจริงนั่นก็คือการเติมเต็มและชุบชีวิตของเลมแต่ทันทีที่เลมตื่นตาขึ้นมาครับผมริมฝีปากของเลมแล้นก็ได ซึ่ง,งก็ทำให้ซูบารนุนกังวลมากด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรเสียก็ตามครับซูบารนุนก็ไม่สซีดหวงอีกต่อไปเขานะครับพยายามกัดฟันยิ้มให้กับเลมด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของนัซสกสิซูบารุเขานะครับได้มองไปที่ดวงตาสีฟ้าของเล่และพูดขึ้นมาประหมาาว่าเขาได้มีชื่อว่านัซสกสิซูบารุฮีโร่ของเธอ,อยังไงละ่ะและเรื่องราวในอาร์ที่หกภาคขอคอยนักปราชญ์ก็จบแต่เพียงเท่านี้พบก,กันใหม่ในภาคถัดไปนะครับโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นน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 นก็ใต้้้คคคลลิิปปปีีเเเเยยยยะะะรรรัััับบช่่่ววงงงงขขขอออออาาาาาาหหหหพจทุไดดสส์ื